22นาฬิกากับอีกประมาณ14นาทีนะครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านด้วยครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของ The Ghost Radio ของเรากันเหมือนเช่นเคยซึ่งเรามีนัดเจอกันเป็นประจำทุกค่ำคืนของวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับเวลาดีๆแบบนี้สี่ทุ่มเรื่อยไปจนถึงตอนประมาณตีหนึ่งครับอยู่กับพวกเราทีมงาน The Ghost Radio นำทีมโดยผมแจ็ควัชรพลฝึกใจดีพร้อมด้วยทีมงานนะครับพี่บัตรผีหน้าหวานผีหน้าส้มและก็น้องวีวี่ผีหน้าสวยครับมาอยู่ประจำการเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเหมือนเดิมครับหลังจากที่เมื่อคืนนี้เราจัดรายการกันเสร็จพี่บัตรนอนนี่วีวีกลับบ้านไปเก็บของนะครับอาบน้ำอาบท่าผมก็กลับบ้านไปอาบน้ำอาบท่าออกมาตอนประมาณสักตีห้าวันนี้มาถ่ายหนังสั้นเรื่องที่4นะครับซึ่งเป็นเรื่องสุดท้ายของ4เรื่องในโปรเจกต์ The Black Moon ของเราตอนนี้ทีมงานก็ยังคงถ่ายทำกันอยู่นะครับแต่พวกเราต้องแยกตัวออกมาก่อนครับเท่ากับว่าคืนนี้เนี่ยเราก็จะยาวๆกันไปฮะจะครบ24ชั่วโมงแล้วที่ยังไม่ได้นอนเลยนะโอ้สตรองมากวันนี้ต้องบอกว่าอากาศค่อนข้างที่จะร้อนนะครับช่วงกลางวันผิดกับเมื่อวานที่อากาศออกจะเย็นๆหน่อยสบายๆนะครับวันนี้ก็เลยมีอาการเพลียๆแต่ไหวคุณผู้ฟังเพื่อคุณผู้ฟังครับเพราะว่าสัปดาห์นี้วันนี้เราเจอกันสัปดาห์หน้าหยุด1สัปดาห์หยุด2วันครับเสาร์แล้วก็อาทิตย์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ครับเพราะฉะนั้นคืนนี้ออกตัวเลยนะครับว่าสติสัมปชัญญะผมอาจจะลดน้อยลงไปบ้างแต่ทุกอย่างอยู่ในความควบคุมของสติตัวเองฮะในค่ำคืนวันนี้นะครับเราก็จะมาติดตามฟังเรื่องตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญกันเหมือนเช่นเคยครับและก็ต้องบอกคุณผู้ฟังทุกครั้งด้วยนะครับว่าทุกเรื่องที่คุณผู้ฟังจะได้ฟังในต่อไปนี้คุณผู้ฟังต้องใช้ดุลยพินิจแล้วก็วิจารณญาณในการตัดสินในการรับฟังด้วยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับฟังแล้วสิ่งไหนดีเก็บเอาไว้สิ่งไหนไม่ดีฟังแล้วก็ไม่ต้องไปจดไปจำมันปล่อยให้มันผ่านเลยไปคิดว่าฟังเอาสนุกฟังเอาตื่นเต้นฟังเอาเพื่อความบันเทิงก็แล้วกันครับแล้วก็สำหรับคืนนี้คุณผู้ฟังท่านไหนที่อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวและก็สยองขวัญ นะครับสามารถที่จะฝากเรื่องมาได้ที่พี่บัตรผีหน้าหวานผีหน้าส้มของเราคนนี้สติสัมปชัญญะน่าจะประมาณพอๆกับผมนะครับ 50-50 อยู่เหมือนกันส่วนเจ้าวีวีนี่เริ่มนอนแผ่ไปกับพื้นแล้วก็ยังเป็นแอดมินอยู่นะครับหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อของเราครับคุยกับพี่บัตรผีหน้าหวานผีหน้าส้มได้เลยที่0832803789 0832803789ท่านไหนที่โทรมาแล้วไม่ติดไม่มีคนรับสายก็ฝากมาเป็นข้อความทาง SMS ก็ได้นะครับที่4689966 4689966ข้อความละ3บาททั่วประเทศส่วนอินบ็อกซ์ของทางแฟนเพจก็ติดต่อเข้ามาได้เหมือนเดิมฮะสำหรับท่านไหนที่อยากจะฝากประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญเข้าไปทางอินบ็อกซ์นะครับที่ www.facebook.com/theghostradio หรือจะฝากมาทางอีเมลก็ได้ครับพิมพ์มาเป็นตัวหนังสือเลยครับผมก็จะเอาเมลนั้นเนี่ยมาอ่านออกอากาศที่ theghostradiothailand@gmail.com ครับส่วนช่องทางในการรับฟังของเรานะครับเริ่มต้นกันที่แอปพลิเคชัน The Ghost Radio เป็นฟรีดาวน์โหลดทั้ง iOS แล้วก็ Androidเสิร์ชหาคำว่า The Ghost Radio นะครับดาวน์โหลดเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือเอาไว้ฟังสดฟังย้อนหลังได้ตลอด24ชั่วโมงครับแล้วก็รวมไปถึงแอปพลิเคชันของเพลิน FM ก็ติดตามฟัง The Ghost Radio ได้เช่นเดียวกันเสิร์ชหาคำว่าเพลิน FM PLEARN เว้นวรรคแล้วก็ FM ครับส่วนช่องทางในการรับชมรับฟังกันแบบสดๆผ่านทาง YouTube Live YouTube Liveก็คือ channel The Ghost Radio Official ครับที่ทุกท่านกำลังรับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทั้ง 2,410 ท่านครับที่ตอนนี้มาเริ่มต้นกับ The Ghost Radio ของเราในค่ำคืนวันนี้วันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่8เมษายน2561ครับนับถอยหลังอีกไม่กี่วันครับ
กรุงเทพมหานครนี่ก็จะโล่งแล้วครับหลายท่านเตรียมตัวที่จะเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนานะครับเพื่อไปเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ที่บ้านเกิดของตัวเองนะครับถือว่าเป็นเทศกาลปีใหม่แบบไทยๆท่านไหนที่แพลนในการเดินทางเอาไว้ศึกษาเส้นทางด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับท่านไหนที่ใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางกลับอย่าลืมเช็ครถของท่านนะครับเพราะว่าการเดินทางไกลไม่เท่าไหร่แต่รถติดนี่สิครับทำให้รถนั้นมันอาจจะมีปัญหานะฮะอย่าลืมนะครับเข้าไปตรวจเช็คตรวจสอบสภาพรถก่อนเดินทางครับเดี๋ยวช่วงท้ายค่อยมาอวยพรกันก็แล้วกันส่วนค่ำคืนวันนี้เดี๋ยวเราคงจะมาติดตามฟังเรื่องตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญครับมีเรื่องของคุณพลอยครับคุณพลอยมาพร้อมกับเรื่องของหอหญิงล้วนแล้วก็จะเป็นเรื่องของคุณหมูนะครับคุณหมูมาพร้อมกับเรื่องของร่วมด้วยช่วยย้ายแล้วก็จะเป็นเรื่องของคุณโบครับคุณโบจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับคนในบ้านครับนี่คือทั้ง3เรื่องที่จะมาเริ่มต้นกับ The Ghost Radio ของเราในค่ำคืนวันนี้เดี๋ยวเรามาทักทายกันสักนิดหนึ่งคุณผู้ฟังครับเป็นธรรมเนียมของ The Ghost Radio ของเราเอาเท่าที่ผมอ่านทันก็แล้วกันนะครับว่าตอนนี้รับชมรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างก่อนที่จะไปฟังเรื่องผีๆกันมีส่งเข้ามาบอกว่าที่สุราษฎร์ชัดเจนอังกฤษนะครับแล้วก็โอกินาว่าครับสะพานใหม่ที่ฟาร์มอาจหารจังหวัดอุดรนะครับนาริตะชัดเจนนะครับชัยนาทชัดเจนครับแล้วก็ที่ลาดหลุมแก้วนะครับชัดเจนนะครับที่ปอยเป็ดชัดเจนครับบึงการโคราชพัทลุงนราธิวาสสายไหมจันทบุรีจังหวัดกาญจนบุรีที่เยอรมันพะเยาเชียงใหม่อุบลปากเกร็ดครับพัทยาสะพานสูงชัยนาทนครนายกโอ้โหที่สุพรรณบุรีอุบลสัตหีบบางวัวอยุธยาปราจีนโคกปีบนะครับหัวหมากชลบุรีพิษณุโลกสัตหีบนครสวรรค์ปทุมแล้วก็อีกหลายๆพื้นที่ที่อิตาลีก็มาเหมือนกันนะครับเอาเป็นประมาณนี้ก็แล้วกันคุณผู้ฟังผมตาลายแล้วขออภัยจริงๆที่อ่านออกอากาศได้ไม่ครบทั้งหมดแต่เห็นหมดนะฮะขอบคุณทุกท่านสำหรับการทักทายกันในช่วงแรกครับเอาละครับคุณผู้ฟังเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเรามาเริ่มต้น The Ghost Radio ของเราในค่ำคืนวันนี้จากสายของคุณพลอยคุณพลอยบอกว่ามีเรื่องราวแปลกๆครับที่เกิดขึ้นในหอพักแห่งหนึ่งที่อยู่ย่านมหาวิทยาลัยชื่อดังในกรุงเทพมหานครจะมาเล่าให้ฟังครับใช้ชื่อเรื่องว่าหอหญิงล้วนอย่างที่บอกคุณผู้ฟังนะครับว่าถ้าอยากจะฟังเรื่องราวเหล่านี้ให้ได้อรรถรสมากยิ่งขึ้นแนะนำให้มีสมาธิมีจินตนาการในการฟังบิ้วตัวเองโดยการปิดไฟหรือว่าเปิดไฟสลัวๆนะครับแล้วก็เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆด้วยรับรองว่าคุณผู้ฟังนั้นจะได้อรรถรสในการติดตามฟังเรื่องราวเหล่านี้มากยิ่งขึ้นครับมีหลายท่านแจ้งมานะครับในส่วนของเสียงในแอปพลิเคชัน The Ghost Radio ตอนนี้เสียงแตกมากๆฮะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะต้องเข้าไปแก้ตรงไหนนะครับเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่คือพี่เปิ้ลที่ดูแลอยู่ในส่วนของสถานีเนี่ยแกตั้งโปรแกรมตรงนี้เอาไว้นะครับผมไม่กล้าเข้าไปทำคุณผู้ฟังถ้าในแอปมันเสียงแตกคุณผู้ฟังมาฟังตรงนี้แทนก็แล้วกันนะยังไงก็ขอประทานอภัยไว้ณตรงนี้ด้วยครับเอาละครับตอนนี้ดูเหมือนว่าเราติดต่อกับสายของคุณพลอยได้เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องแรกครับที่คุณพลอยบอกว่าเป็นเรื่องของหอหญิงล้วนครับสวัสดีครับคุณพลอยสวัสดีค่ะครับผมคุณพลอยครับได้ยินเสียงผมชัดเจนไหมชัดค่ะชัดเจนนะแต่ผมได้ยินเสียงคุณพลอยค่อนข้างที่จะเบาสักนิดนึงได้ยินชัดไหมคะดีขึ้นเลยครับตอนนี้คุณพลอยโทรมาจากที่ไหนชื่อออยนะคะฮะออยอ่าง2ตัวยอยักษ์ชื่อคุณออยผมบอกแล้วว่าพี่บัตรเนี่ยสติสัมปชัญญะพอๆกับผมขออภัยแทนพี่บัตรด้วยไม่เป็นไรนะครับคุณออยนะพี่บัตรแก้ชื่อให้ผมหน่อยเดี๋ยวผมจะเรียกผิดเหมือนกับพี่บัตรนะครับคุณออยครับตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนบางเสาธงค่ะอยู่แถวบางเสาธง
นะครับวันนี้เนี่ยผมก็ไปถ่ายหนังแถวๆนั้นเหมือนกันใกล้ๆแถวๆนั้นเลยเออนะครับที่นั่นอยากจะบอกว่าลมเย็นแต่อากาศร้อนใช่ร้อนวันนี้ค่ะนะฮะปกติติดตามฟังรายการเป็นประจำใช่ค่ะนะครับส่วนมากจะเป็นสดหรือว่าย้อนหลังย้อนหลังค่ะย้อนหลังโอเคมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับคุณออยเรื่องของหอหญิงล้วนแน่นอนว่าชื่อของหอแล้วก็มหาวิทยาลัยที่ตั้งเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะใช่ค่ะเป็นยังไงครับเรื่องนี้เชิญเลยครับคุณออยค่ะก็คือตอนเมื่อประมาณปลายปี54อะค่ะได้ไปนอนหอแห่งหนึ่งเป็นหอหญิงล้วนครับตรงนี้เป็นหอของเพื่อนแฟนการชวนไปนอนทีนี้ก็คือตอนแรกเราไปเราก็ไม่ได้คิดอะไรพี่คิดว่ามันปลอดภัยเพราะว่ามันเป็นหอหญิงล้วนครับมีรีเซพชันอยู่ตลอด24ชั่วโมงมีคีย์การ์ดอะไรอย่างงี้ครับทีนี้ก็คือจะมีอันนี้บอกกันนะคะจะมีเพื่อน2คนก็คือ A กับ B A เนี่ยเป็นเจ้าของห้องแล้วเราไปนอนห้องของ A กับแฟนใช่มั้ยพี่2คนแล้วเวลา B อ่ะมาหา A กับเพื่อน A กับแฟนนะคะจะชอบเกี่ยงกันจะชอบพูดประมาณว่าลงไปรับหน่อยสิลงไปรับพี่หน่อยสิแฟนก็จะบอกว่าไม่เอก็ลงไปรับสิเอก็จะบอกลงไปดิเพื่อนรออยู่เพื่อนจะรออยู่แต่ออยก็จะคิดว่าเอ้าก็บีรออยู่ไงแล้วเพื่อนคนไหนอีกเขาก็จะพูดกันประมาณว่าไม่ใช่บีแต่ว่าจะมีอีกคนนึงรออยู่ก็เลยสงสัยถามว่าเพื่อนคนนี้คือใครหรอเขาก็เงียบเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกอยู่ไปเดี๋ยวก็รู้ครับผมก็อ้าวอยู่ไปเดี๋ยวก็รู้แล้วเพื่อนคนนี้คือคนไหนสักพักนึงเขาก็จะคุยกันประมาณเนี้ยพี่จะเกี่ยงกันลงไปรับดีอ่ะตลอดเวลาแล้วออยก็เลยจะเป็นคนอาสาลงไปรับเขาเองเพราะว่ามันติดคีย์การ์ดครับมันลงไปไม่ได้ทีนี้คือออยก็เลยลงไปรับทุกครั้งแต่ประเด็นคือหอเนี้ยจะมีเรื่องอาจจะมีแปลกอยู่อย่างนึงคือตามชั้นนะพี่จะมีกระจกเงาแปะไว้ทุกชั้นเลยตรงบันไดเหมือนเวลาเราเดินขึ้นมาชั้นสองก็จะมีกระจกเงาแปะอยู่หนึ่งบานเฮ้ยผ่านไปชั้นสามก็มีกระจกเงาแปะอีกหนึ่งบานไม่หมายถึงว่าเวลาเดินขึ้นพอพ้นบันไดปุ๊บจะขึ้นไปชั้นต่อไปมันจะเจอกระจกก่อนอย่างนี้หรอใช่ค่ะเฮ้ยพี่งงไหมผิดปกติเออพอถึงชั้นสองอย่างเงี้ยพี่มันก็ซ้ายมันจะเป็นบันไดแล้วพอเราเลี้ยวขวาไปมันก็จะเป็นห้องไปใช่ไหมพี่แต่ตรงหน้าเรามันก็จะมีกระจกเงาบานใหญ่ที่เห็นเต็มตัวเลยนะพี่แต่อยู่ทุกชั้นเลยเราห้องของเอนะคะอยู่ชั้น4ห้อง411ปุ๊บทีนี้เวลาเราเดินผ่านเนี่ยเราก็จะต้องเจอกระจก2บานแล้วออยจะชอบไปอยู่ตรงกระจกของชั้น3แต่ความรู้สึกเราอะพี่เวลาเรามองกระจกอะแล้วมันเหมือนมีคนหรือมีอะไรสักอย่างนึงมองเรากลับมาพี่แถวๆชั้น3อะไรเงี้ยก็จะรู้สึกแปลกๆจะรู้สึกกลัวชั้น3แต่ก็ไม่ได้กลัวมากเพราะว่าหอเนี้ยคนพลุกพล่านแล้วห้องเต็มห้องว่างน้อยมากหนูคิดว่าด้วยความที่มันอยู่ใกล้มหาลัยด้วยอะไรเงี้ยพี่ก็เลยอ๋อไม่เป็นไรหรอกก็พยายามแบบว่าคิดไปเองพยายามตอนนั้นพยายามคือคบกับแฟนที่เป็นผู้หญิงในการที่พยายามแบบว่าเอามาโชว์เหมือนใจกล้าหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปกลัวผีมันไม่มีจริงพยายามคิดแบบนี้ทีนี้เรื่องมาเกิดตรงที่ว่าวันนั้นลงมารับบีนั่นแหละค่ะแล้วพอขึ้นไปหนูก็เลยด้วยความสงสัยออยก็เลยไปถามแฟนกับเอว่าถามจริงๆมันมีอะไรตรงชั้น3ใช่ไหมเขาสองคนก็เคยเจอเหรอเคยเห็นเหรอคือหนูก็อ้าวแสดงว่าชั้นสามมันมีอะไรจริงๆใช่ไหมจริงๆคือเราไม่ได้เจอเราแค่ความรู้สึกของเราเฉยๆแล้วบีเออ่ะกับแฟนก็เลยพูดประมาณว่าเขาเคยเจอผู้หญิงคนนึงนั่งอยู่ตรงบันไดเขาก็เดินผ่านมาปกติอะพี่พอไปถึงชั้นพักระหว่างชั้นสามกับชั้นสี่ทีนี้มันต้องหันหน้ากลับมาเขาจะหันหน้ากลับมาที่ชั้นสามเพื่อจะขึ้นต่อชั้นสี่เขามองไปที่กระจกมันไม่เห็นผู้หญิงคนไหนนั่งอยู่เลยพี่ไม่มีใครอยู่เลยสักคนนึงทางนั้นที่เขาเพิ่งเดินผ่านมาเขาก็เอ้าถ้าคนนั้นลุกยังไงเขาก็ต้องเห็นทีนี้มันไม่มีใครเขาก็เลยถึงขนาดลงไปขอรีเซพชันดูกล้องเลยนะพี่ก็ไม่มีใครเขาสองคนก็เลยเป็นเรื่องซีเครตของเขาอะเนี่ยตรงชั้นสามเนี่ยมีเพื่อนอยู่หนึ่งคนเขาจะเรียกสิ่งนั้นว่าเพื่อนนะเรียกคำว่าผีไป
ทีนี้หนูก็โอเครู้แล้วว่าชั้นสามมันมีอะไรแต่ก็ยังไม่ได้สืบประวัติเพราะว่าตอนนั้นเพิ่งเข้าไปอยู่มหาลัยใหม่ๆทีนี้มันจะมีเรื่องแปลกเรื่องนึงก็คือเวลาเรานั่งคุยกันในห้องทีเราจะอยู่กันสามคนก็คือออยแฟนแล้วก็เพื่อนคือเวลาเรานั่งคุยกันในบทสนทนาอย่างเช่นเราบอกว่าวันนี้กินข้าวอะไรดีกินอะไรดีตอนเย็นเอก็จะบอกว่ากินข้าวแฟนบอกกินก๋วยเตี๋ยวแต่มันจะมีเสียงบุคคลที่สี่ขึ้นมาว่าขอกินข้าวครับพวกหนูก็จะมองหน้ากันแล้วก็จะถามเอว่าพูดหรอเอก็จะสายหน้าถามว่าแฟนพูดหรอแฟนก็จะสายหน้าครับแล้วเขาสองคนนะก็จะกระโดดมาหาเราแล้วก็บอกว่าแล้วเสียงใครอ่ะทุกคนก็จะมองหน้ากันแล้วก็พอจบประโยคไงพี่ก็จะมีเสียงหัวเราะครับหัวเราะแบบเหมือนอารมณ์แกล้งได้อะพี่พวกหนูก็จะแบบถึงใครวะอะไรประมาณเนี้ยครับครับเสร็จแล้วทีนี้จะเป็นอย่างเงี้ยทุกครั้งเวลาที่นั่งอยู่ในห้องแล้วคุยกันก็จะเริ่มไม่ค่อยอยากอยู่ห้องครับพวกหนูก็จะไปเที่ยวกลางคืนตามแบบเด็กเพิ่งเข้าปีหนึ่งใหม่ๆที่ไปเที่ยวกินเหล้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอกลับมาผับก็จะเริ่มประมาณตีสองใช่ไหมพี่ครับพอเรากลับมาประมาณตีสองครึ่งจะถึงห้องเพราะว่าอยู่ไม่ไกลกันจะได้ยินเสียงห้องข้างๆอาบน้ำพร้อมเราตลอดเลยเราก็สงสัยคืออยู่มาประมาณ2เดือนแล้วทำไมห้องข้างๆเนี่ยเขาอาบน้ำตอนเราหลังเที่ยวพร้อมกันตลอดเลยเขาทำงานกะกลางคืนเหรอสงสัยก็เลยคุยกันเอเจ้าของห้องก็เลยบอกว่าเห็นข้างล่างเขาบอกว่าทำงานกะกลางคืนนะเพราะว่าไม่เคยเห็นเขาเหมือนกันตั้งแต่อยู่มาครึ่งปีไม่เคยเห็นห้องข้างๆเลยแต่มีกุญแจล็อกนะพวกหนูก็เลยเถียงกันออยก็เลยบอกว่าไม่มีคนอยู่หรอกถ้ามีคนอยู่อะลูกบิดมันจะไม่มีฝุ่นก็เลยเดินไปกับเอเถียงคือเถียงกันจริงจังมากทีก็เลยเดินไปดูที่ลูกบิดพี่เชื่อไหมพี่ขวัญใช่ไหมคะหรือพี่แจ็คอ่าฮะพี่แจ็คครับผมพี่แจ็คใช่ไหมคะพี่แจ็คคือเราเอามือลูบที่ลูกบิดอะค่ะครับฝุ่นนี่เป็นร่องเลยนะพี่หลุดตามมือเราขึ้นมาเลยแล้วเราก็ถ้าฝุ่นหนาขนาดนี้แสดงว่ามันไม่มีฝุ่นมาอยู่ห้องแล้วเสียงอาบน้ำที่เราได้ยินทุกคืนน่ะคืออะไรอ่ะพอเรื่องนี้ผ่านไปเราก็พยายามไม่สนใจเขาอาจจะเป็นคนทำงานกะกลางคืนกลางวันฝุ่นมันเยอะพยายามคิดแบบนี้พี่คืนนั้นไปเที่ยวกลับมาประมาณตีสองครึ่งก็เดินขึ้นมาปกติแล้วออยก็ไปหยุดที่หน้ากระจกชั้นสามเหมือนมันเหมือนมีอะไรเข้าตาเราก็เลยไปดูกระจกทีนี้ออยก็ได้ยินเสียงสนทนาระหว่างเอกับแฟนอะคุยกันเอบอกว่าตอนที่เออะไปหาออยกับแฟนที่ร้านเหล้าเนี่ยพี่เขาเห็นห้องเนี้ยเปิดประตูคุยกันตอนประมาณสี่ทุ่ม คุยกันเรื่องสวดคาถาชินอวัญชรแล้วเอยังไปเล่าให้ออยกับแฟนฟังที่ร้านเลยนะพี่ว่าเนี่ยมีห้องนึงเขาคุยกันเรื่องสวดมนต์ด้วยแหละเรื่องสวดคาถาชินอวัญชรเขาเปิดคุยกันเสียงดังมากเลยค่ะแล้วพอตอนขากลับไปปุ๊บแฟนกับเจ้าเองเขาก็คุยกันว่าเขายังคุยกันไม่จบอีกเหรอนี่เขาคุยกันตั้งแต่สี่ทุ่มยันตีสองเลยนะแล้วพอเดินไปถึงหน้าห้องออยก็เลยหันไปถามว่าใครคุยเขาบอกไม่เห็นหรอชั้นสามอ่ะที่หนูห้องเปิดประตูอยู่ออยก็บอกไม่มีใครคุยนะเพราะว่าออยไปสบกระจกดูถ้าเกิดมีคนคุยกันยังไงออยก็ต้องเห็นเขาสองคนก็ยืนยันเสียงเดียวกันเลยว่ามีออยก็บอกโอเคงั้นเดี๋ยวตอนกลางวันเราไปดูกันว่าห้องนั้นอะมันอยู่ตรงไหนเพราะออยยืนยันว่ามันไม่มีพอตอนกลางวันพี่ออยก็เดินลงมากับเจ้าเอสองคนออยก็ไปหยุดตรงหน้ากระจกออยก็ถามว่าไหนชี้ให้ดูหน่อยว่าห้องไหนที่เขาคุยกันสิ่งที่ได้พี่เจ้าเอมันวิ่งลงไปที่ข้างล่างในชั้นหนึ่งออยก็เลยงงวิ่งไปทำไมก็เลยวิ่งตามไปแล้วเขาก็นั่งร้องไห้พี่ออยก็ถามว่ากินอะไรเขาก็เลยบอกว่าออยห้องเมื่อคืนอ่ะมันไม่มีประตูออยก็เอ้าไม่มีได้ไงแค่ไหนยืนยันกันสองคนว่ามันมีประตูเขาก็อธิบายลักษณะเลยนะพี่ว่าประตูเนี้ยเปิดมามีโปสเตอร์เด็กน้อยแตะอยู่แล้วเขาก็ยืนคือการมีสองคนนั่งอยู่ที่หน้าประตูแล้วมีอีกคนนึงยืนพิงกำแพงอีกฝั่งนึงออยก็เลยบอกไม่มีถ้ามีขนาดนั้นยังไงออยก็ต้องเห็นเขาบอกตรงที่เห็นมันเป็นเหมือนกำแพงตรงที่ว่างระหว่างสองห้องนะพี่แล้วมันมีเขาบอกเขาเห็นเป็นประตูโผล่ขึ้นมาอีกหนึ่งบานร้อยก็บอกไม่ใช่ละมันไม่ใช่เรื่องละเรื่องที่เราเห็นกัน
แล้วพอหลังจากเหตุการณ์วันนั้นประมาณ1อาทิตย์ออยก็วันนั้นตอนกลางวันจะออกไปข้างนอกกับแฟนแล้วก็มีเจ้าเอนั่นแหละอยู่ด้วยกันแฟนเนี่ยเป็นคนแต่งตัวช้ามากออยก็เลยปิดพัดลมเรียกแฟนบอกแฟนเร็วๆแฟนกำลังเขียนอาร์เรนเนอร์อยู่พี่สิ่งที่ได้คือแฟนเขียนไปแค่ข้างเดียวนะพี่แล้วแฟนก็วางอาร์เรนเนอร์ลงแล้วก็วิ่งออกจากห้องไปเลยเจ้าเอมันก็วิ่งตามติดๆไปเลยพี่ออยก็ทำไมไม่ปิดห้องออยก็เลยปิดห้องแล้วเดินตามน้องไปเขาก็ไปนั่งจับเข่ากันอยู่ข้างล่างออยก็เลยไปถามเป็นอะไรเขาก็ถามกันว่าออยเมื่อกี้ออยเป็นคนปิดพัดลมใช่ไหมออยก็บอกใช่ปิดเองกับมือเลยนั่นแหละแฟนก็เลยพูดว่าน้ำตาคอด้วยนะพี่พูดตอนนี้ออยปิดพัดลมอ่ะเรากรีดไอเลนเนอร์พี่เข้าใจไหมคนกรีดไอก็จะต้องแบบเบิ่งตาอยู่ในกระจกใช่ไหมทีนี้พัดลมมันอยู่ข้างบนกระจกมันจะส่องขึ้นเลยเห็นสิ่งที่เขาเห็นคือมีขาคนห้อยมาจากพัดลมแล้วหมุนตามพัดลมพอเขาเห็นช็อตนั้นนะพี่เขาก็เลยวางไอเลนเนอร์ที่กินอยู่แล้วก็วิ่งลงไปเลยทิ้งออยอยู่คนเดียวออยบอกโอ้โหแล้วไม่มีใครบอกสักคนปล่อยออยอยู่คนเดียวพอหลังจากนั้นมาพี่คือเรื่องเหมือนแบบมันเยอะขึ้นอ่ะไหนจะเสียงไหนจะห้องข้างๆที่เขาอาบน้ำเป็นใครก็ไม่รู้ไม่ไหวแล้วก็เลยไปถามรีเซพชันว่าห้องข้างๆเนี่ยเขาทำงานอะไรหรือไม่เราได้ยินเสียงเขาอาบน้ำตอนกลางคืนตลอดเลยสิ่งที่ได้พี่มีเซ็กชันเขาทำหน้าเลิกลักแล้วก็ถามเราว่าเราอยู่ห้องไหนนะเราบอกว่าอยู่ห้อง411ครับแล้วห้องข้างๆอ่ะ410เขาก็บอกเงียบไปพักหนึ่งเลยพี่แล้วเขาก็พูดขึ้นมาว่าอ๋อพี่เขาทำงานก็มาจ่ายค่าห้องอยู่เป็นพี่คนนึงเขาก็พูดแค่นี้พี่พวกหนูก็ทำไมไม่เคยเจอคืออยู่มาเข้าเดือนที่5นะพี่แต่ก็ยังไม่เคยเจอห้องข้างๆแล้วก็ไม่เคยเจอตอนเขามาจ่ายตังค์คืออย่างน้อยๆวันที่เรามาจ่ายตังค์อาจจะมีวันไหนที่เราชนกันอะไรอย่างเงี้ยพอเสร็จแล้ววันนั้นเห็นห้อง410เนี่ยไฟเปิดแต่ลูกบิดข้างหน้าล็อกอยู่มีแม่กุญแจของออยกับเอกเลยนั่งคุยกันคิดว่าใครมาห้องทำไมเขาเปิดไฟทิ้งไว้และสิ่งที่พีคือพอเราเดินไปกินข้าวพี่ตอนประมาณ2 ทุ่มเดินลงมาหอเนี้ยตรงบันไดอะพี่ห้อง410เนี้ยจะอยู่ตรงบันไดทางขึ้นลงพอดีแล้วมันจะมีบานเกล็ดแล้วพี่เราสามารถมองเห็นหลังห้องเขาได้ซึ่งห้องที่เราอยู่มันจะไม่มีระเบียงนะคะจะมีเป็นเหมือนเป็นหน้าต่างให้เปิดออกมาได้แล้วก็เป็นห้องน้ำในตัวสิ่งที่ออยกับเอเห็นเนี้ยคือมีผู้หญิงยืนอยู่ตรงหน้าต่างแต่เห็นแค่ครึ่งตัวนะพี่แล้วมองมาเอ๋มันวิ่งลงไปก่อนแหละแต่ออยไม่ได้คิดอะไรออยก็เดินตามไปถามเป็นอะไรเอ๋ถามว่าเห็นใช่ไหมเมื่อกี้ผู้หญิงที่ยืนอยู่ออยบอกเห็นครับแล้วเขาเอ๋ก็พูดว่าเห็นหรือเปล่าว่าเขาอยู่ข้างนอกระเบียงเขาไม่ได้อยู่ข้างในห้องออยก็เห็นว่าไม่ใช่ตอนที่ออยเห็นนะเห็นอยู่ในห้องมันก็ยังเป็นเรื่องแบบคือออยคิดว่าเอ๋ตาฝาดเพราะด้วยความที่เอ๋กลัวผีแต่ถามว่าออยกลัวไหมก็กลัวนะแต่พยายามใจดีสู้เสือพี่พยายามไม่คิดว่ามันคือผีอ่ะเพราะว่าเราไม่ได้เจอจังๆสิ่งที่ทำให้ย้ายออกจากหอนี้เลยพี่แฟนเดินลงมาจากชั้น4มีวันกำลังเดินกันลงมาแล้วเขาลืมเหมือนลืมของอ่ะพี่เลยเหมือนจะย้อนกลับขึ้นมาเอาทีนี้จังหวะเขาหันตัวกลับไปเขาเห็นผู้หญิงชุดดำคนนึงเดินกำลังเดินสวนลงมาแล้วเขาก็มองหน้าแฟนมองประมาณแบบเห็นฉันเหรอเหมือนรู้จักฉันเหรออะไรประมาณนี้พี่แฟนก็ทำหน้างงๆแล้วเหมือนออยก็เลยไปเรียกแฟนว่าไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องไม่เอาหรอกไปเอาวันหลังก็ได้ก็เดินทีนี้แฟนก็เลยบอกโอเควันหลังก็หลังพอเดินมาถึงรีเซพชันแฟนเหมือนคาใจว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครทำไมเขาใส่ชุดดำทั้งตัวเลยแล้วก็ไม่เคยเห็นหน้าเขาด้วยก็เลยไปถามรีเซพชันว่าพี่คะพี่ผู้หญิงที่เดินตามหลังมาเมื่อกี้ค่ะที่ใส่ชุดดำทั้งตัวเลยผมสั้นๆหน้าตาประมาณเนี้ยอยู่ห้องไหนรีเซพชันสิ่งที่ได้ที่รีเซพชันตกใจมากแล้วก็ถามว่าน้องเห็นที่ไหนเห็นจริงๆเหรอไม่มีนะหอเราไม่มีคนไม่มีลักษณะผู้หญิงคนนี้นะแฟนบอกเมื่อกี้ไงพี่เขายังเดินตามหลังหนูมาอยู่เลยขอดูกล้องวงจรปิดรีเซพชันยังไงก็ไม่ให้ดูพี่แล้วพอถามว่าแล้วไอ้ห้อง410เนี่ยคือใคร
แล้วก็เลยพวกหนูก็เลยสงสัยถามกันว่าปกติที่หอพักมันจะเรียงเลขที่ฝั่งหนึ่งเลขคู่ฝั่งหนึ่งแต่ห้องหนูอะ411แต่ห้องที่ติดกันคือ410มันติดกันใช่ติดกันเลยประตูติดกันเลยพี่หนูก็เลยถามว่าแล้วทำไมห้องเนี้ยถึงเลขห้อง410ข้างล่างไม่ใช่นะพี่ข้างล่างจะเป็นห้อง309แล้วก็เป็นห้อง311เขาก็ให้คำตอบพวกหนูไม่ได้แล้วน้องวันนั้นน้องเจ้าเอมาด้วยน้องเจ้าเอวิ่งร้องไห้ลงมาตอนนี้กำลังคุยกับรีเซพชันอยู่พวกหนูไปถามเป็นอะไรน้องเจ้าเอบอกว่าหนูเห็นขาคนอะเห็นแค่ช่วงขานะพี่วิ่งตามหนูลงมาจากชั้น4คือน้องได้ยินเสียงตามลงมาจนน้องมันกระโดดลงมาจากตรงพักบันไดระหว่างชั้น1กับชั้น2อะพี่กระโดดลงมาเลยแล้วก็ล้มลงมาเลยพวกหนูก็แบบเฮ้ยเป็นไรใจเย็นๆดิตั้งสติดิพยายามคิดว่าหลอนไปเองหรือเปล่าที่เราเห็นกันหมดเนี่ยทีนี้ก็เลยตัดสินใจว่าโอเคอยู่ไม่ไหวแล้วในเมื่อเราเจอกันเยอะขนาดเนี้ยย้ายห้องดีกว่าก็เลยตกลงย้ายห้องกันคืนนั้นก็มากันอยู่กันประมาณ7คนพาเพื่อนมาย้ายด้วยว่าเดี๋ยวตอนเช้าย้ายออกเลยสิ่งที่ได้ที่คืนนั้นเหมือนแบบเหมือนเจ้าของห้องที่เขาทำให้เรารู้อะมันมีเสียงคุณทะเลาะกันตอนแรกมีเสียงคุณทะเลาะกันก่อนพวกหนูก็ตื่นกันหมดเลย7คนแล้วก็นั่งมองหน้ากันว่าเสียงใครทะเลาะกันคือเสียงดังคุณออยเสียงเบาลงไปครับเสียงเบาคือแบบเหมือนมีคนทะเลาะกันดังมากแล้วที่เหมือนมีของหล่นด้วยเหมือนเปรี้ยงเข้าของกันข้างบนเลยนะพวกหนู7คนก็มองหน้ากันแต่ประเด็นที่เสียงอ่ะมันเหมือนเกิดในห้องที่เราอยู่ไม่ได้เกิดจากห้องอื่นครับแล้วก็เป็นเสียงมันคนเถียงกันนะพี่ครับเถียงกันจริงจังมากพวกหนู7คนคือไปนั่งกองอยู่มุมห้องเลยนะแล้วก็กอดกันแล้วก็เสียงนั้นก็ลงประมาณแบบไม่ให้ออกอีกคนนึงก็มีเสียงว่าจะให้ออกจนเพื่อนที่มาช่วยปลดของทนไม่ไหวอะพี่ตะโกนขึ้นมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพูดหยาบนะพี่ว่านะว่าอะไรวะมันคืออะไรวะเนี่ยอยู่ไม่ได้ละก็เลยขนของกันเดี๋ยวนั้นเลยพี่ผลหยิบอะไรได้คือหยิบแล้วก็ลงไปนอนอยู่ที่รีเซพชันแล้วก็ย้ายห้องกันออกไปทีนี้ก็เลยด้วยความสงสัยไอ้หอเนี้ยมันต้องมีอะไรแล้วแหละก็เลยไปสืบหาประวัติอันแรกเลยไปหาพี่วินมอเตอร์ไซค์เพราะมันจะมีวินมอเตอร์ไซค์หน้าปากซอยคิดว่าเขาน่าจะรู้หอนี้ไปถามเขาก็ถามประมาณว่าเออแล้วน้องอยู่หอไหนล่ะซอยเนี้ยมีทุกหอแหละเขาพูดประมาณนี้ผมก็โอ้โหเนี่ยหนูอยู่หอตรงเนี้ยเขาก็บอกโอ้โหหอเนี้ยน้องอยู่ไปได้ไงลองดูไหมหอเนี้ยดังสุดแล้วนะในซอยเนี้ยพวกหนูก็ดังสุดคืออะไรหลายสิบปีแล้วน้องมันมีผู้หญิงคนนึงเขามาเรียนแล้วเขาเหมือนแบบเครียดอะพี่เขาท้องเขาเลยมาผูกคอตายตรงราวบันไดระหว่างชั้น3กับชั้น4แล้วตอนที่เขามาเจอศพก็คือเพิ่งมีแต่คนเพิ่งรู้ประมาณว่าเขาว่าท้องครับครับสรุปก็คือเขาตายท้องกลมพี่ตายทางกลมตายทางกลมใช่แล้วก็มีคนเจอเขาบ่อยมากจนหอเนี่ยขึ้นชื่อลือชาถ้าบอกว่าไปหอเนี่ยทุกคนจะต้องถามว่าเจออะไรที่ชั้นสามครับครับก็ประมาณเนี้ยนะก็จากข้อมูลที่ได้รับมาจากพี่ๆวินมอเตอร์ไซค์มันก็ตรงกับสิ่งที่เราได้เจอก็คือเป็นลักษณะของผู้หญิงแล้วก็ตรงบริเวณชั้น3ที่สำคัญคือทำไมหอเนี้ยเขาต้องติดกระจกไว้ตรงบันไดทางขึ้นเพื่ออะไรไงอันนี้หนูก็ไม่รู้ซึ่งเคยไปอ่านพวกฮวงจุ้ยมันก็เขาไม่ติดกันนะพี่ส่วนใหญ่เขาไม่ติดอยู่แล้วคือถ้าเป็นลักษณะความเชื่อฮวงจุ้ยยิ่งเป็นตอนกลางคืนอย่างเงี้ยเขาบอกจะเป็นเหมือนกับทางผ่านของวิญญาณเขาไม่เอามาติดตรงที่เป็นทางเดินหรอกเออคืนนี้หนูก็ไม่รู้แล้วบ้านใหญ่เลยนะพี่มันไม่ใช่ของเอามาประดับประดาให้มันดูสวยงามแล้วมันดูน่ากลัวจะตายเดินขึ้นมาไม่ต้องผีหรอกบางทีเดินขึ้นมาเจอเราเองเราก็ตกใจนะจริงๆกำลังเพลินๆน่ะมีทุกชั้นเลยนะพี่แล้วคิดดูเวลาจะขึ้นชั้น4ต้องเจอ2บานเลยชั้น2กับชั้น3ครับครับโอ้นะถือว่าเป็นการสร้างที่แปลกนะครับแปลกจริงๆคือจะบอกว่า
ระจกในลิฟต์อ่ะก็โอเคเข้าใจได้เอาไว้ดูเอาไว้ส่องคนข้างหลังเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยแต่บันไดอ่ะคุณผู้ฟังบันไดอพาร์ตเมนต์เวลาเดินขึ้นไปเจอกระจกเงาบานใหญ่ๆสะท้อนจากผนังมาบันไดแล้วเราเดินขึ้นบันไดมาเห็นตัวเองอย่างเงี้ยผมว่ามันบางทีงงเงียงงงเงียงมาตกใจตื่นเลยเออมันผิดปกตินะนะที่แปลกเรื่องนึงพี่คือรีเซพชันอะของตึกเนี้ยครับอยู่กันไม่เคยต่ำกว่า4คนเลยนะพี่ครับครับแล้วอยู่กันทั้งวันทั้งคืนพวกหนูก็เลยว่าสงสัยเขาต้องกลัวอะไรแล้วแหละอยู่กันเยอะขนาดนี้ก็นั่นแหละผมว่าสิ่งที่เขากลัวก็คือสิ่งที่เรารู้มาจากพี่ๆวินมอเตอร์ไซค์นั่นแหละแล้วก็มีพวกพี่ในมหาลัยรุ่นพี่ที่แบบพอถามว่าอยู่หอไหนพอบอกชื่อหอไปเขาก็ร้องเป็นเสียงเดียวกันเลยนะพี่นั่นแหละอยู่มาตั้งนานเออทุกวันนี้หอนี้ยังคงเปิดคนอยู่เยอะด้วยพี่จริงป่ะจริงโอ้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปัจจุบันนี้ยังมีคนพบเจอลักษณะแบบนี้อยู่มีอยู่ใช่ไหมเพราะว่าหนูยังเรียนอยู่ตอนนี้คือหนูเพิ่งจบมาแล้วหนูยังแบบได้เจอรุ่นน้องก็มีรุ่นน้องบอกว่าอยู่หอนี้ซึ่งหนูก็แบบเจออะไรบ้างไหมล่ะเขาก็แบบก็ตรงชั้นสามอะพี่เขาก็เล่าบอลหรอว่าเขาชอบเจอคนมานั่งอยู่ก็ตกใจตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยหนูก็มีโชคดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีอาจารย์อาจารย์บางท่านก็พูดบอลหรอว่าถ้าใครไม่ตั้งใจเรียนไม่ตั้งใจเรียนเดี๋ยวจะพาไปทัวร์หอนี้ครับทั้งหมดเลยคือมันผิดปกติแหละกับการสร้างว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างนะมันไม่ใช่ของเอามาประดับตกแต่งเพื่อสวยงามแน่นอนทำไมก็ถึงต้องเอาบันไดมาตั้งเนาะเออโอเคได้ครับคุณออยนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะครับเรื่องของหอหญิงล้วนนะได้ครับคุณออยยังไงขอบคุณมากๆสำหรับค่ำคืนนี้นะครับครับสวัสดีครับคุณออยจากเรื่องของคุณออยครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่เรื่องของคุณหมูครับคุณหมูมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกี่ยวกับสถานที่แห่งหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดปทุมธานีครับใช้ชื่อเรื่องว่าร่วมด้วยช่วยย้ายเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องที่2ของ The Ghost Radio ของเราในค่ำคืนวันนี้นะครับหลายท่านแซวผมใหญ่เลยว่าทำไมตาลอยแบบนั้นจะครบ24ชั่วโมงแล้วครับคุณผู้ฟังที่ยังไม่ได้นอนนะครับอ่ะแต่ไหวฮะเพื่อคุณผู้ฟังเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราหยุด1สัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้ก็เลยลุยกันให้เต็มที่ฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีคุยงานอีกช่วงบ่ายแต่เป็นช่วงบ่ายสบายๆหน่อยนะครับก็ไปกันพร้อมหน้าพร้อมตาเหมือนเดิมพักหลังนี่ตัวติดกันเป็นปาทั้งโกเลยนะฮะทั้งผมทั้งพี่บัตรแล้วก็น้องวีวี่นะครับเอาละครับเราติดต่อกับสายของคุณหมูได้เรียบร้อยครับมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องที่2ในค่ำคืนวันนี้สวัสดีครับคุณหมูสวัสดีครับพี่แจ๊คครับผมคุณหมูครับตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนระยองครับผมอยู่ที่ระยองนะเดี๋ยวคุณหมูผมรบกวนช่วยรีเสียงปิดเสียงก็ได้ที่กำลังเปิดรายการอยู่นะตอนนี้หน่อยเสียงมันตีเข้ามาดีขึ้นไหมครับพี่ดีขึ้นเลยนะฮะระยองตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้างคุณหมูขอใหม่พี่เมื่อกี้ไม่ได้ยินครับระยองตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้างเย็นๆครับพี่แจ็คเอ๊ะอากาศเย็นเหรอกรุงเทพร้อนแล้วนะโหร้อนมากเย็นนี่ที่นี่ยังเย็นยังมีลมเย็นๆอยู่ครับผมโอ้ได้อิจฉาจังเลยตอนนี้ในห้องจัดรายการเปิดแอร์ยังรู้สึกว่ามันร้อนเลยนะมันร้อนจริงๆเป็นเพราะว่าวันนี้อาจจะเหนียวตัวด้วยโอ้นะครับแต่ลุยกันต่อฮะคุณผู้ฟังมาว่ากันถึงเรื่องนี้คุณหมูนะครับเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นนานแล้วหรือยังเมื่อเดือนมีนาเนี่ยครับเมื่อเดือนมีนาเมื่อเดือนที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมประมาณกลางๆเดือนมีนาโอ้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่สถานที่แห่งหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดปทุมธานีครับผมใช่ครับนะครับร่วมด้วยช่วยย้ายที่ว่านี้เนี่ยไปเจออะไรมาคุณหมูคือจะประมาณนี้ครับพี่แจ็คคือเพื่อนผมเขาโทรมาหาผมโทรมาเล่าให้ฟังเขาโทรมาว่าว่างไหมมาช่วยย้ายหอหน่อยดีครับคือก่อนหน้านี้ผมก็เพิ่งช่วยเขาย้ายหอได้สักประมาณไม่นานนะครับแต่หอที่เขาไปอยู่ล่าสุดเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาย้ายตอนไหนครับ
แล้วเขาก็โทรหาผมว่าให้จะให้ช่วยย้ายหอครับผมก็ถามว่าเฮ้ยย้ายอีกแล้วเหรอวะเออผมกำลังจะพูดว่าเฮ้ยเมื่อย้ายไปไม่นานนี่จะย้ายอีกแล้วเหรอเออใช่พี่ประมาณอาทิตย์เดียวเองครับที่ครับหลังจากที่ผมไปช่วยเขาย้ายของแล้วเขาก็จะย้ายอีกแล้วครับผมก็เลยถามว่ามันเป็นอะไรวะทำไมต้องย้ายบ่อยมันไม่ดีเหรออืมเขาบอกว่าเอาว่าเดี๋ยวคุยกันได้ไหมเดี๋ยวออกไปเจอข้างนอกแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันก็คือก็นัดเจอแล้วก็คุยกันเขาก็เล่าให้ฟังว่าตั้งแต่วันแรกเนี่ยที่เข้าย้ายขอเข้าไปอยู่หอนี้เลยเนี่ยคือลักษณะหอเนี่ยจะเป็นอพาร์ตเมนต์3ชั้นครับพี่ครับเขาจะอยู่ชั้นบนอยู่ชั้น3ห้องริมสุดเลยแล้วบันไดทางขึ้นมันจะไม่ได้อยู่ฝั่งเขาจะมีบันไดทางขึ้นทางเดียวคืออีกฝั่งหนึ่งอย่างสมมติว่าห้องเขาคือห้องสุดท้ายคืออย่าง310อย่างเงี้ยบันไดจะไปอยู่ทาง301เลยอ่ะพี่ห้องเขาจะอยู่ท้ายสุดไกลจากบันไดคือหมายถึงว่าถ้าขึ้นบันไดมาเนี่ยก็ต้องเดินผ่านทุกห้องเพื่อไปอีกฝั่งนึงสุดทางครับพี่ก็จะถึงห้องเขาอ่ะคือเขาเล่าให้ฟังว่าณวันแรกที่ขนของเข้าไปเนี่ยครับเขาก็พอขนของเสร็จอะไรเสร็จคือด้วยความเพลียก็อยากจะสักงีบนึงนอนสักงีบนึงก่อนที่ว่าตอนเย็นจะตื่นไปหาอะไรกินอะไรประมาณเนี้ยพี่ครับคือยังไม่ทันได้หลับเลยครับพี่แจ็คคือประมาณนั้นงงเงยกำลังจะหลับเขาบอกอยู่ดีความรู้สึกคือเหมือนตัวชาทั้งตัวพี่ครับแต่ตาเขาว่าลืมขึ้นมาแล้วเขากำลังจะลุกเขาว่ามันเป็นอะไรเหมือนชาชาเงี้ยเขาก็จะลุกขึ้นมาสิ่งที่เขาเห็นคือมีคน2คนอยู่ในห้องซึ่งเป็นคนที่เขาไม่รู้จักนะกำลังรื้อข้าวของเขาที่แบบจากที่อยู่ในกล่องพลาสติกอยู่อะไรเงี้ยครับหรือโยนเลยโยนออกมาแบบว่าให้กระจายเต็มห้องเลยอะไรประมาณเนี้ยพี่ครับแล้วที่เขาเล่าให้ฟังคือทีแรกเขาก็ไม่ได้คิดอะไรเขาคิดว่าเพราะเขาเหนื่อยหรือเปล่าก็เลยเห็นไอ้เรื่องพวกเนี้ยคือเขาคนเนี้ยเขาเป็นคนค่อนข้างไม่กลัวสักเท่าไหร่ครับฮะทีนี้พอนอนตอนกลางคืนพอตกกลางคืนเขาก็เจออีกเป็น2คนเดิมมาลื้อของมาเดิมอีกแต่ตอนรอบกลางคืนเนี่ยคือมีคำพูดด้วยประมาณว่าที่เนี่ยคือที่ของกูกูไม่ให้มึงอยู่คือคืนนั้นอ่ะเพื่อนจะนอนไม่ได้เลยอันนี้คือจากปากเพื่อนที่เล่าให้ฟังคือผมพอได้ฟังจากปากเขาเนี่ยผมก็ยังพูดแบบว่าติดตลกด้วยประมาณว่าเราขี้เกียจไปช่วยย้ายด้วยแหละพี่เพราะว่าเราก็เพิ่งช่วยเขาย้ายมาเนาะครับก็บอกว่าก็ไหนๆอ่ะมากัน2ใช่มั้ยงั้นก็หาเพิ่มอีกคนดีแล้วก็รวมตัวเล่นไพ่ไปเลยไหนๆถ้าจะมาขนาดนั้นก็เล่นไพ่กันไปเลยครับแจกไพ่ไปเลยคือคุยเอาฮากะให้เพื่อนลืมไปเลยพี่เพื่อนก็ถามผมว่าเฮ้ยไม่เชื่อกูเหรอบอกกลางวันไม่น่ามีมั้งผมก็พูดอย่างเงี้ยกลางวันไม่น่าเจออะไรนะเพื่อนก็ถามย้ำว่าแล้วเมื่อไหร่อ่ะเมื่อไหร่จะมาย้ายของเดี๋ยววันไหนว่างๆเดี๋ยวโทรหาแล้วจะไปครับแล้วณวันที่เกิดเหตุพี่แจ็คผมก็โทรหาเขาถามว่าอยู่ห้องหรือเปล่าเพื่อนรีบถามเฮ้ยว่างแล้วเหรอมาเลยอยู่ห้องพร้อมครับผมก็ยังพูดในโทรศัพท์กับเพื่อนว่าบอกไอ้2คนที่อยู่ที่ห้องด้วยนะเดี๋ยวขาครบแล้วเดี๋ยวเล่นไพ่กันเดี๋ยวซื้อไพ่ไปเลยครับคือที่พูดเนี่ยคือพูดเอาหายเฉยนะพี่แจ็คเพื่อให้เพื่อนไม่กลัวอะไรประมาณเนี้ยครับ พอผมขับรถเข้าไปถึงที่หอสิ่งที่ผมเห็นคือเหมือนเห็นมีผู้ชาย2คนครับแต่จะเห็นไม่ชัดนะพี่เห็นเป็นแบบลางๆแต่เห็นรู้ว่าเป็นผู้ชาย2คนครับคนนึงใส่เสื้อยืดสีขาวอีกคนนึงเป็นเสื้อยืดสีน้ำเงินเพราะว่ามันจะมีเป็นเหมือนในระเบียงทางเดินนะพี่คือจะเห็นแค่ท่อนตัวครึ่งตัวด้านบนใช่ไหมครับยืนอยู่หน้าห้องของเพื่อนผมเลยคือห้องสุดท้ายเนี่ยพอจอดรถเสร็จผมก็ยังเห็นจนลงรถจนเดินขึ้นตึกเนี่ยก่อนที่ผมจะเดินขึ้นตึกเนี่ยผมยังเห็นเขายืนอยู่แต่พอเดินขึ้นไปชั้น3จริงๆผมไม่เห็นละผมก็เลยความที่ว่าเดินตรงไปห้องเพื่อนเลยรู้ว่าอยู่ห้องสุดท้ายเพื่อนผมก็บอกว่าอ้าวไหนๆมาแล้วไม่เชื่อใช่ไหมเนี่ยลองนอนเล่นดูสักงีบดิผมก็ลองเลยพี่แจ็คผมก็หายังคุยกับเพื่อนว่ามันจะมีอะไรวะกลางวันนะเว้ยผีไม่หลอกกลางวันหรอกเพื่อนก็อ่างั้นลอง
ผมก็เอนไม่ได้นอนนะพี่แจ็คคือนั่งพิงอ่ะนั่งแบบนั่งยืดขาแล้วก็พิงผนังครับแล้วก็ตัวเองก็เพลียอยู่ด้วยอะไรด้วยพี่คือเหมือนจะหลับจริงๆอ่ะครับแต่ตอนที่ว่ากำลังเหมือนกำลังจะหลับเนี่ยผมได้ยินเสียงกระซิบเสียงหนึ่งพี่แจ็คกระซิบแบบใกล้ๆเหมือนเอาปากมาจ่อหูเลยพี่เขากระซิบมาว่าแน่จริงมึงถอดพระสิเป็นเสียงผู้หญิงผู้ชายผู้ชายครับพี่เป็นเสียงผู้ชายใช่โอ้แน่จริงมึงถอดพระสิใช่พอผมได้ยินเสียงปุ๊บผมไอ้เสียงไม่ใช่เสียงเพื่อนผมครับผมก็ลืมตาเลยพี่พอลืมตาขึ้นมาเนี่ยที่เจอคือเป็นเหมือนเป็นรูปร่างคนเนี่ยแต่เป็นลางๆพี่แจ็คแต่เห็นแล้วจำได้ว่ามันคือคนที่มันยืนอยู่หน้าห้องอ่ะครับเขายืนอยู่คือยืนอยู่ตรงปลายเท้าผมแต่ว่าไม่ได้ทับตัวไม่ได้อะไรนะพี่อีกคนนี่อยู่ข้างๆหูเลยแล้วก็พูดย้ำว่าถ้ามึงแน่จริงมึงก็ถอดพระออกสิครับแต่ผมว่าตัวขยับไม่ได้นะได้ยินเสียงอยู่นะแต่คือเห็นว่าเพื่อนเดินอยู่คือกำลังเก็บของกำลังเก็บอะไรอยู่ก็ขยับไม่ได้จนเพื่อนมันมาเดินมาหาผมแล้วก็มาสะกิดไปเว้ยกูเก็บของเสร็จแล้วผมถึงได้หลุดจากตรงนั้นแล้วผมก็ไม่ได้เล่าให้เพื่อนฟังเลยนะพี่แจ็คว่าผมเจอแบบนี้มาในห้องมันเพราะว่ามันเริ่มกลัวแล้วไงผมก็ไม่อยากจะไปพูดให้มันกลัวมากขึ้นกว่าเดิมไปอีกก็จัดการย้ายของกันเสร็จสรรพเรียบร้อยไปขอใหม่ผมก็ยังคุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยท่านภายในเดือนนี้ย้ายอีกนี่ไม่ช่วยแล้วนะขี้เกียจนะครับก็เพื่อนก็บอกโอเคถ้าเกิดมันจะต้องย้ายจริงๆเดี๋ยวจ้างคนก็ได้อะไรประมาณนี้ผมก็โอเคเสร็จแล้วผมก็กลับแต่มันไม่จบแค่วันที่ผมกลับมาดีพี่แจ๊คไอ้เสียงเนี้ยเสียงว่าแน่จริงมึงถอดพระสิครับมันยังตามผมอยู่จนทุกวันนี้พี่หมายถึงว่าทุกวันนี้เรายังได้ยินเสียงนี้อยู่ครับมายังไงรูปไม่รู้ดิพี่แต่คือได้ยินอยู่ข้างๆแต่ว่าไม่เห็นอะไรแต่คือเหมือนอย่างตอนถ้าแบบเราเพลียๆเรางีบๆจะหลับเนี่ยจะมาแล้วเสียงเดิมเลยครับแน่จริงถอดพระสิคือจะมาในช่วงที่เรากำลังจะเคลิ้มๆหลับช่วงกึ่งหลับกึ่งตื่นอะไรประมาณนั้นน่ะเหรอใช่หรือไม่แบบเราอยู่นั่งอยู่คนเดียวเงียบๆกำลังคิดอะไรเพลินๆเนี้ยจะเป็นเสียงแว่วๆมาอืมอันนี้มันคือไม่เลือกว่ากลางวันหรือกลางคืนนะพี่ครับครับอ๋อผมก็ได้ลองไปถามพระครับคือพระท่านก็ทักว่าเหมือนมีประมาณว่าสัมภเวสีตามแต่เขาไม่ใช่เจ้ากรรมนายเวรแล้วไปเอาเขามาได้ยังไงเออนั่นน่ะสิผมก็บอกเขาถามว่าพระท่านถามว่าหนุ่มไปทำอะไรมาครับครับผมก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังพระท่านก็บอกว่าก็มันก็ไม่ได้เชิงท้าทายโดยตรงครับแต่ถึงท้าทายเขาก็ไม่น่าจะตามได้นานขนาดนี้นะในเมื่อไม่ได้มีเวรมีกรรมอะไรด้วยกันอะไรประมาณนี้พี่คือถ้าพูดตามเรื่องของบาปบุญกุศลของเรื่องของเวรกรรมเลยพี่ผมก็ยังสงสัยก็ยังคิดจะถามพี่แจ็คหรือว่ามันจะเกี่ยวกับอะไรพี่อืมโอ้ถ้าถามว่ามันจะเกี่ยวกับอะไรมันพูดยากนะองค์ประกอบหลายๆอย่างในการที่เขาจะตามมาหรือมาทำอะไรเราอย่างเงี้ยมันเยอะนะฮะเออคือแต่อย่างคือจะมาเห็นแบบมาทำให้ตกใจในตอนช่วงที่ว่าผมขับรถหรือขี่มอเตอร์ไซค์หรืออะไรเนี่ยก็ไม่มีนะพี่แต่อย่างบางทีนั่งขับรถคนเดียวเงียบๆเพลินๆอย่างเงี้ยก็ได้ยินเสียงผมขออนุญาตถามคุณหมูขออนุญาตถามนะไม่โกรธกันนะไม่โกรธครับคุณหมูไม่ได้คิดไปเองไม่ได้คิดไปเองพี่ไม่ได้หูแว่วไปเองไม่ได้หูแว่วไปเองพี่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมกำลังฟังรายการพี่แจ็คตอนช่วงที่ผมขับรถเนี่ยผมเสียบหูฟังทั้งสองข้างใช่ไหมครับก็ได้ยินเสียงมาคือเสียงรายการพี่แจ็คหายเลยหรอหมายถึงว่าเสียงรายการที่กำลังออนแอร์อยู่มันหายไปกลายเป็นเสียงเนี้ย
ช่เฮ้ยคำพูดเดิมเลยพี่แน่จริงถอดพระสิคือจนบางทีผมก็รู้สึกหงุดหงิดครับก็จนพูดหลุดปากออกมาเลยนะพี่ผมก็พูดว่าแล้วถ้ากูถอดพระมึงจะทำอะไรกูคือประมาณขอโทษนะพี่แต่พอดีใช้คำประมาณนี้คือด้วยอารมณ์ตอนนั้นเข้าใจเข้าใจอารมณ์โกรธแหละตอนนั้นน่ะฮะแล้วผมก็ถอดจริงๆนะพี่แจ๊คครับผมก็ถอดเลยคือมีวันผมอยากรู้ว่าจะทำอะไรผมในวันที่ว่าเราอยู่บ้านเราไม่ได้มีแผนว่าจะไปไหนครับผมไม่ใส่พระครับก็ไม่มีเสียงกระซิบนะก็ไม่เจออะไรพี่ผมก็ทำกิจวัตรผมปกติแต่ก็ไม่เจออะไรแต่คือยืนยันได้ว่าไม่ใช่หูแว่วแน่แต่มันน่าแปลกอย่างนึงคือในขณะที่เราใส่พระเราดันได้ยินเสียงแบบนี้บ่อยแต่วันที่เราลองถอดดูไม่ยักก็ได้ยินและก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเราไม่มีพี่ก็ไอ้วันนั้นที่ว่าไม่ใส่พระเนี่ยกลางคืนตอนนอนผมก็ไม่ใส่ครับก็ไม่เจออะไรอืมหรือจะเพราะว่าถ้าอย่างไอ้วันที่ว่าอยู่บ้านแล้วไม่ได้ใส่พระเพราะว่าผมอยู่ในบ้านหรือเปล่าพี่อยู่ในบริเวณบ้านซึ่งมีเจ้าที่เจ้าทางก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ผมก็ยังคิดอยู่ว่าผมจะลองอีกครั้งโดยที่ว่าตัวเองอยู่ข้างนอกที่ไม่ใช่บริเวณบ้านครับคือไม่ใช่ที่ที่เป็นคืออยากให้เป็นแบบเหมือนที่สาธารณะและอยากรู้ว่าเขาจะมาอะไรยังไงบ้างแต่ก็แอบกลัวผลอยู่ในที่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรได้แค่ไหนก็ใช่สิผมว่าเรื่องพวกนี้คืออย่าไปเสี่ยงเลยคืออย่างน้อยเนี่ยเราคล้องพระแขวนพระเอาไว้เนี่ยอย่างน้อยก็สบายใจกว่านะ ผมว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องไปทดลองอะไรเลยนะก็แฟนผมที่ว่าคุยโทรศัพท์กันผมโทรคุยกับแฟนผมยังได้เคยได้ยินเสียงนี้ในโทรศัพท์ด้วยเลยพี่คือประมาณผมโทรไปหาเขาเขาก็ได้ยินเขาถามว่าถอดพระอะไรพี่ครับคือแฟนผมถามในโทรศัพท์กลับมาเนี่ยครับครับผมก็ฮะอะไรถอดพระไม่ได้พูดเขาก็บอกว่าเมื่อกี้ได้ยินเสียงครับว่าแน่จริงมึงถอดพระสิคือแฟนผมก็เลยโกรธผมว่าพูดมึงกูกับเขาเหรออะไรประมาณนี้บอกเอ้าแล้วจะพูดมึงกูทำไมเนี่ยครับครับไม่ได้พูดก็ไม่พูดอยู่แล้วแฟนผมก็ได้ยินพี่เฮ้ยเดี๋ยวนะคุณหมูถ้าคุณหมูลองรีมายลองย้อนกลับไปเหตุการณ์น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นณวันนั้นเนี่ยคุณหมูได้ไปทำอะไรที่ห้องเพื่อนป่ะที่ผมที่เหมือนเป็นการท้าทายคือผมนอนเพราะผมอยากรู้ว่าที่เพื่อนเล่าให้ฟังเนี่ยมันจริงไม่จริงแค่นอนอย่างเดียวเนี่ยนะไม่ได้พูดอะไรเสริมไม่ได้แบบว่าเฮ้ยแน่จริงมาดิอะไรอย่างนี้หรือเปล่าต้องถามก่อนไม่ฮะไม่ได้พูดครับพี่ยืนยันเลยว่าไม่ได้พูดแน่นอนคือก็แค่นอนทดลองดูเฉยคือก่อนหน้านั้นเนี่ยผมถามเพื่อนว่าเป็นยังไงเพื่อนบอกแค่ว่าลองนอนสิเดี๋ยวก็รู้แค่นั้นผมก็โอเคใช่ผมก็นอนเลยครับคือลองเดี๋ยวนั้นเลยสิ้นเสียงเพื่อนปุ๊บผมก็ลงนั่งเหยียดขาหลังพิงกำแพงเลยพี่ครับครับคือเพื่อนผมอ่ะมันที่มันอยู่หอนั้นน่ะอยู่ประมาณ10วันพี่แจ็คมันไม่เคยนอนในห้องเลยนะกลางคืนคือมันต้องเอามุ้งครอบมานอนหน้าห้องตัวเองอ่ะโอ้โหฮะนอนหน้าห้องหมายถึงว่าหน้าประตูตัวเองอ่ะนะใช่นอนในห้องไม่ได้ไอ้ตรงทางเดินนะใช่พี่โหแล้วผมก็ยังโทรถามเพื่อนว่าเฮ้ยเจอไหมยังย้ายหอแล้วยังเจออยู่ไหมไม่มีอะไรเพื่อนอยู่สบายใจเลยไม่มีอะไรเลยหอนี้อยู่แบบดีมากไม่มีอะไรเลยครับแล้วทำไมกลับกลายเป็นว่าผมมาได้ยินเสียงอ่ะโอ้อันนี้พูดยากนะคุณหมูคุณผู้ฟังนะครับแต่ทั้งหมดเลยนะผมแนะนำอย่างนี้คุณหมูไม่ต้องไปถอดพระถ้าเราใส่แล้วเราสบายใจไม่ต้องไปทดลองอะไรทั้งนั้นครับมันไม่เกิดผลประโยชน์อะไรกับเราเลยเดี๋ยวผมเชื่อว่าเดี๋ยวเขาเบื่อเขาไปเองไม่รู้นะความคิดผมอ่ะมันไม่จำเป็นที่จะต้องไปถอดพระ
คือพระท่านอาจจะไม่ได้แค่คุ้มครองตรงนี้แต่ท่านอาจจะมีพุทธคุณทางด้านอื่นในเรื่องของนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผมว่าไม่ต้องหรอกไม่ต้องไปทดลองฮะอันนี้หลวงพ่อครับท่านก็แนะนำมาว่าคือประมาณว่าถึงโยมถอดพระแต่คนทุกคนเนี่ยก็เหมือนมีสิ่งที่ตามคุ้มครองตัวอยู่ทุกคนเขาก็จะไม่ยอมให้ทำอะไรคนที่เขาตามคุ้มครองอยู่ได้เหมือนกันครับผมก็ยังถามกับหลวงพ่อว่ามีเหรอครับคือผมค่อนข้างไม่เชื่อกับตรงนี้ไงเพราะผมเหมือนผมพิสูจน์ไม่ได้ว่าจริงเหรอที่ว่าตามคุ้มครองตัวเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับคือประมาณเนี้ยพี่คืออย่างปกติแล้วผมคือคนที่ไม่คล้องพระด้วยนะฮะผมคือคนที่ไม่คล้องพระไม่อะไรพวกนี้เลยอยู่แล้วครับแต่ทีนี้ว่าด้วยงานด้วยอะไรที่มันเกี่ยวกับรถด้วยอะไรด้วยพี่ก็เลยอ่ะนิดนึงมีนิดนึงแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ค่อยได้ไม่ค่อยได้คล้องติดคอแต่คือจะอยู่กับกระเป๋าแล้วก็กระเป๋าจะอยู่ติดกับตัวตลอดแค่นั้นเองครับครับคือประมาณนั้นพี่ผมนะอย่างที่ผมแนะนำอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวถ้าคุณหมูเชื่อผมไม่ต้องถอดครับไม่จำเป็นต้องไปทดลองอะไรทั้งนั้นใส่ไว้เป็นปกติของเราใช้ชีวิตไปตามปกติดีที่สุดเดี๋ยวเขาก็หายไปเองเพราะเขาทำอะไรเราไม่ได้เดี๋ยวเขาก็เบื่อเนาะเชื่อผมเชื่อผมก็เริ่มห่างๆไปแล้วนะพี่แจ็คปกติช่วงใหม่ๆเนี่ยมาทุกวันมาจนไม่ไหวผมจะประสาทจะเสียคือต้องไปเข้าวัดไปหาหลวงพ่อเลยเขาอาจจะรู้เขาก็บอกว่าลองอยู่วัดไหมลองมาถือศีลสัก7วันไหมผมก็บอกว่าผมก็คือถามด้วยความรู้สึกส่วนตัวเฉยๆนะพี่คือไม่ใช่ว่าลบหลู่นะไม่ใช่ว่าคนที่ฟังแล้วจะคิดว่าเฮ้ยไอ้คนนี้มันลบหลู่ศาสนาหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าคือผมก็พูดประมาณว่าแล้วผมจะรู้ได้ยังไงว่าเขาอาจจะรอวันที่ผมออกจากศีลแล้วเพื่อมาดักถามผมอีกก็ได้ครับประมาณนั้นนะฮะอ้าวทั้งหมดเลยครับคือเรื่องพวกนี้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะไม่ต้องไปทดลองไม่ต้องไปถอดพระอะไรทั้งนั้นนะคุณหมูนะใช้ชีวิตของเราให้เป็นไปตามปกติดีที่สุดครับนะครับคุณหมูคือตอนนี้ก็ไม่ได้ใส่นะพี่แต่ว่าอยู่ในกระเป๋าก็อยู่ติดกับตัวคือเป็นกระเป๋าแบบคาดอกอะไรประมาณนั้นนะพี่ก็พกติดตัวไว้แหละดีที่สุดแล้วครับเนาะโอเคได้ครับคุณหมูนั่นคือเรื่องราวของร่วมด้วยช่วยย้ายนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าเราไปทำอะไรให้เขาโกรธก็ถึงต้องตามมาขนาดนี้นะแต่คือเขาไม่แสดงตัวด้วยนะพี่แจ็คไม่เห็นตัวนะครับครับก็คือเขาทำได้แค่นั้นแหละคุณหมูเดี๋ยวเขาก็ไปเนาะครับพี่ถ้าเขาทำได้มากกว่านั้นเนี่ยผมว่าเขาคงมาให้เห็นแล้วล่ะก็อย่างที่บอกคือเขาคงทำได้แค่นั้นแหละนะหรือผมอาจจะแย่กว่านี้ไปแล้วก็ได้บางทีถ้าเกิดเขาสามารถทำได้มากกว่านี้นะเขาทำได้แค่นั้นเชื่อผมเขาทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้ผมทดลองถอดพระเป็นอาทิตย์เลยพี่คือไม่ไหวเลยอ่ะแต่ทั้งหมดเลยอ่ะไม่ต้องไปทดลองไม่ต้องไปทำอะไรทั้งนั้นเชื่อผมอ๋อครับพี่เอาเวลาอย่างเงี้ยเอาความคิดนี้นะไปสร้างสรรค์เรื่องผลงานดีๆในชีวิตของเราดีกว่าเรื่องอย่างเงี้ยลบมันออกไปจากหัวเชื่อผมใช้ชีวิตให้มันดีใช้ชีวิตให้มีปกติใช้ชีวิตให้มันเป็นปกติมากที่สุดเขาทำอะไรเราไม่ได้นะครับนะคุณหมูนะโอเคได้ครับคุณหมูยังไงขอบคุณมากๆนะคุณหมูครับผมครับสวัสดีครับคุณหมูครับครับสวัสดีครับบางทีบางสิ่งบางอย่างคุณผู้ฟังไม่ต้องไปทดลองไม่ต้องไปทำอะไรที่มันอยากจะจอบเขาเรียกว่าตอบโจทย์ตัวเองนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นคุณผู้ฟังและที่สำคัญคือถ้าเรามองข้ามเรื่องของสิ่งลี้ลับไปก่อนนะครับผมว่ามันจะเสียสุขภาพจิตนะต้องมานั่งแค่มานั่งทดลองในการถอดพระแล้วก็มารอดูว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราเนาะมันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่าไปทำอะไรแบบนั้นเลยนะครับทำมาหากินทำงานของเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดทำแต่สิ่งดีๆไว้ครับรับรองว่าไม่มีอะไรไม่มีสิ่งเลวร้ายสิ่งชั่วร้ายไหนมาทำอะไรเราได้ครับ
ห้าทุ่มกับอีกประมาณ8นาทีครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราคงจะไปพักกันสักครู่เดียวช่วงหน้าครับมีเรื่องของคุณโบนะครับเรื่องของคนในบ้านเรื่องของคุณปาล์มเรื่องของอาถรรพ์ธุดงค์สถานแล้วก็เรื่องของคุณเคครับคุณเคนี่น่าจะเป็นเรื่องที่เขาจะทิ้งท้ายก่อนที่จะเดินทางไปต่างประเทศแล้วไม่แน่ใจเหมือนกันว่าการไปต่างประเทศครั้งนี้เนี่ยคุณเคจะมีเวลาหรือว่ามีโอกาสมาเล่าประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญอีกหรือเปล่าฮะวันนี้เราจะได้ฟังเรื่องนี้ของคุณเคกันครับคุณเคมาพร้อมกับเรื่องของเสีย2ต่อครับเดี๋ยวกลับมาติดตามฟังเรื่องราวเหล่านี้กันในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวครับยี่สิบสามนาฬิกากับอีกประมาณ19นาทีครับคุณผู้ฟังกลับเข้ามาสู่บรรยากาศของ The Ghost Radio ของเรากันต่อนะครับหลังจากที่เราไปพักดื่มน้ำดื่มท่ากันครับแล้วก็แจ้งคุณผู้ฟังนะครับว่าในส่วนของแอปพลิเคชัน The Ghost Radio ตอนนี้เสียงกลับมาดีเหมือนเดิมแล้วครับขอบคุณพี่เปิ้ลด้วยนะครับเจ้าหน้าที่พี่ที่น่ารักอีกคนหนึ่งที่คอยดูแลระบบการออกอากาศของ The Ghost Radio ตลอดเลยฮะเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามฟังเรื่องต่อไปครับจากสายของคุณโบคุณโบมาพร้อมกับเรื่องราวที่เกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่ที่ได้เสียชีวิตไปแล้วครับแล้วก็ไปเจอเหตุการณ์นี้ใช้ชื่อเรื่องว่าคนในบ้านเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องที่3ของเราในค่ำคืนวันนี้นะครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทั้ง 5,881 ท่านณตอนนี้ด้วยครับที่เข้ามารับชมรับฟัง The Ghost Radio ของเราขอบคุณนะครับเอาละครับดูเหมือนว่าตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณโบได้เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องต่อไปกันเลยครับสวัสดีครับคุณโบสวัสดีครับพี่แจ๊คคุณโบครับเสียงที่เราคุ้นเคยเราเคยคุยกันแล้วใช่ไหมใช่ค่ะอย่างที่บอกว่าวันนี้ผมสติสัมปชัญญะอาจจะไม่ครบ 100% ขออภัยด้วยนะครับเห็นพี่บัตรแจ้งมาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องออกตัวก่อนว่าคุณโบเคยเล่าแล้วหนึ่งครั้งใช่ค่ะที่บ้านเก่าใช่ค่ะนะครับแล้ววันนี้ทำไมถึงเอามาเล่าอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นมีความรู้สึกว่าตื่นเต้นด้วยแล้วก็ยังเล่าไม่ได้สมบูรณ์ด้วยอะค่ะอ๋อโอเคอันนี้ก็เลยเอามาเล่าอีกครั้งหนึ่งเพื่อความสมบูรณ์ของเรื่องนะใช่ค่ะนะครับไม่เป็นไรครับเชื่อว่าอีกหลายท่านอาจจะยังไม่เคยฟังเหมือนกันมาว่ากันถึงเรื่องนี้คนในบ้านถามก่อนว่าย้อนกลับไปนานแล้วหรือยังเรื่องนี้เกิดได้ประมาณ2ปีแล้วค่ะ2ปีที่ผ่านมาก็ถือว่าไม่นานนะค่ะนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่ไหนครับอันนี้จะมีที่บ้านแล้วก็ที่วัดค่ะที่บ้านกับที่วัดใช่ค่ะแล้วก็ที่โรงพยาบาลค่ะโอ้นะครับเรื่องราวทั้งหมดเป็นยังไงครับคุณโบเชิญเลยครับค่ะคือเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะคะครับพอดีคุณยายของโบค่ะแกเสียด้วยเส้นเลือดในสมองแตกอะค่ะครับครับก็คือเหตุเกิดจากว่าแม่โทรมาบอกว่าเนี่ยอาม่าบ่นว่าปวดหัวจนแบบบ่นว่าปวดหัวตั้งแต่เช้าจนมาถึงช่วงบ่ายแล้วก็เลยพากันไปหาหมอพ่อแม่พูดว่าไม่ไหวแล้วไปโรงพยาบาลเถอะก็พากันไปพอหมอตรวจปั๊บก็คือผ่าตัดวันนั้นเลยก็คือใช้วิธีการเจาะกะโหลกอะค่ะแล้วก็แก้ปัญหาเบื้องต้นไปก่อนเพราะอาม่าคือแก่แล้วแล้วก็มีโรคประจำตัวอยู่อะค่ะหลายโรคทีนี้ช่วงที่ผ่าตัดเลยอะค่ะโบติดงานอยู่ยังไม่ได้กลับมาเยี่ยมอาม่าเลยแม้แต่วันเดียวจนมาถึงประมาณ 4-5 วันอะค่ะโบถึงได้กลับมาเยี่ยมอาม่าทีเนี้ยวันนั้นอะโบมีลางแล้วแหละว่าอาม่าไม่น่าจะอยู่กับเราแล้วแต่ก็คือไปเยี่ยมก่อนแล้วรอบนึงวันที่แกจะอยู่แกก็กระซิบว่ามีหน้าที่อะไรที่เป็นของตัวเองอะที่จะต้องทำนะแล้วทีนี้บอกว่ารับปากแกแล้วแกก็ยิ้มๆพอเ
พอมาอีกวันนึงโมก็กลับไปเยี่ยมแกตอนที่โมไปจับตัวแกโมรู้สึกว่ามีแต่ร่างแล้วอะคือเหมือนกับจับอะไรไม่ได้แล้วทีเนี้ยตอนนั้นอะแค่คิดแล้วก็มองหน้ากับพี่ชายว่าเออใช่ไหมคิดเหมือนกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วหมอก็เข้ามาหมอก็บอกว่าอันเนี้ยคือทำอะไรไม่ได้แล้วค่ะมีเกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างเดียวที่ทำได้คือถอดออกซิเจนแล้วก็ปล่อยให้แกไปก็ทีนี้ที่บ้านคุยกันว่าโอเคเอาแบบนั้นก็ได้ซึ่งกว่าร่างแกจะดับจริงๆเลยอ่ะก็คือไม่จับที่มันตอนไม่ได้แล้วอ่ะเป็นช่วงหัวค่ำก็ฝากศพขอมาไว้ที่โรงพยาบาลแล้วก็กลับบ้านมาปกติทีเนี้ยบ้านโบค่ะเป็นบ้านสามชั้นปกติอ่ะโบจะนอนกับโบกับแม่เนี่ยจะนอนกับม่าอยู่ชั้นหนึ่งเตียงที่อาม่านอนนะคะจะเป็นเตียงเหมือนเตียงโรงพยาบาลนะคะทีเนี้ยป้าก็บอกว่าอาม่าแกห่วงเตียงอันเนี้ยมากเอายังไงดีถอดเลยไหมแม่ก็บอกว่าเออใจคอไม่ค่อยดีคือเหมือนกับเวลาเรานอนเราก็ยังหันไปเห็นเตียงอยู่ค่ะงั้นก็ถอดเก็บไปเลยละกันก็โอเคก็ถอดเก็บไปทีเนี้ยพอมาอีกวันนึงแป๊บนึงอ่ะพี่ครับโอ้คุณโบฮัลโหลค่ะเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรเนาะพอมาค่ะทีนี้พอมาถึงตอนเช้าของวันแรกอะค่ะศพเนี่ยเราฝากไว้ที่โรงพยาบาลแล้วก็เข้าไปดูศพปกติแล้วก็ร้านโรงที่เราติดต่อไว้อะค่ะเขาก็เอาโรงมาส่งตอนที่โบหันเข้าไปหันไปมองตอนที่เขาเปิดประตูมามีโรงมาทั้งหมด3ใบใบแรกเป็นของอาม่าโบโบก็ไม่ได้สนใจเลยนะบอกว่าโอเคก็ทำพิธีไปตามปกติแบบคนจีนเขาทำกันแล้วก็เขาก็บอกว่าเออเชิญวิญญาณทีเนี้ยตอนนั่งตอนที่นั่งเคารพศพอะค่ะก็นั่งคุกเข่ากับพื้นนี่แหละเห็นเป็นขากางเกงอาม่าพี่ตรงไหนข้างโรงยืนอยู่ข้างๆโรงในระหว่างที่เรากำลังนั่งคุกเข่าอยู่ใช่หมายถึงว่าทุกคนก็ทำพิธีไปหมายถึงว่าตอนนั้นเนี่ยเรานั่งคุกเข่าแล้วก็หันหน้าเข้าไปทางโรงใช่ค่ะแล้วเราเห็นคนเดียวตอนแรกเข้าใจว่าเห็นคนเดียวอ๋อผมก็มองไปผมก็แบบอ่ะโอเคสงสัยแบบก็คือคงตามโปรเซสทั่วไปว่าอ๋อเดี๋ยวเขาก็รับวิญญาณไปทีเนี้ยก็ทำของก็ทำการปิดฝาโลงอะไรเรียบร้อยแล้วก็เหลือขนย้ายขึ้นรถเพื่อที่จะเอาไปไว้ที่วัดทีเนี้ยระหว่างนั้นน่ะมีโลงเข้ามาอีก2ใบที่เขาตามกันมาว่าเห็นขาวัยรุ่นน่ะใส่กางเกงยีนส์แล้วพี่ขาดขาดนั่งอยู่บนโลงแล้วพวกก็เลยเงยหน้าคือมันเป็นจังหวะพี่พอเห็นเป็นขานั่งอยู่บนโลงมันแปลกๆนะคือคงไม่มีคนที่ไหนอะที่เขานั่งอยู่บนโลงเข้ามาผมก็มองไปคนที่เขาแบกโลงอะเขาก็แบกไปปกตินะแล้วมือก็เห็นมีมือเลอะเลือดนี่นะชี้ที่โรงค่ะแล้วเขาก็พูดว่าโรงเนี้ยของกูผมก็มองไปเอาแล้วในใจนึกเออเอาแล้วเจอตะวันเลยโรงแรกผ่านไปพี่โรงที่สองตามมาอันเนี้ยหมดบ่มองเป็นลักษณะของคนแก่ใส่กางเกงแบบผ้าแพรค่ะนั่งอยู่บนโรงแล้วเขาก็พูดว่าโรงเนี้ยของอัวอาหมวยอย่ายุ่งจังหวะเนี้ยโบก็เหลือบขึ้นมามองอีกพอลงผ่านหน้าไปพวกญาติๆเนี้ยค่ะเขาก็ลุกขึ้นโบก็จะลุกตามไปแล้วโบก็ไปสะกิดพี่ชายว่าเฮียๆเห็นเปล่าเขาก็บอกว่าเห็นแล้วเห็นขามากไหมเห็นและไอ้ที่เห็นน่ะเห็นอะไรบ้างโบก็เล่าลักษณะให้เขาฟังว่าเออเนี่ยเป็นวัยรุ่นน่ะพูดแบบนี้แบบนี้เออโอเคตรงกันทีนี้ญาติของวัยรุ่นนะคะเขาฟังอยู่เขาก็บอกว่าเออลูกชายเขาจริงๆกำลังจะย้ายกำลังจะขนย้ายศพบอกว่าโอเคไปดีกว่าคือไม่ใช่เรื่องของเราแล้วงั้นเราก็ไปดีกว่าพอไปถึงที่วัด
ด้วยความที่อาม่าเป็นที่รักของของคนในชุมชนนะคะครับก็ใช้ศาลาที่ใหญ่ที่สุดของวัดตอนนั้นน่ะไปถึงอ่ะเขากำลังเขากำลังมีทำเหมือนกับเผาร้อยวันนะคะครับเก็บศพไปร้อยวันแล้วก็รอเผาใช่ป่ะคะอืมทีเนี้ยด้วยความที่เราต้องใช้ศาลาใหญ่อ่ะเราก็รอเราก็รออีกฝั่งนึงครับเขาก็ทำพิธีกันไปสวดอะไรของเขาทีเนี้ยก็ที่บ้านก็แยกย้ายกันคุยกันว่ามีใครต้องไปทำหน้าที่อะไรบ้างของโมเนี่ยได้นั่งรอว่าเดี๋ยวน้ำแข็งมาส่งดอกไม้มาส่งแล้วก็เดี๋ยวเขาจะต้องย้ายลงตอนที่เอาลงเข้าไปในศาลาค่ะลงหันหน้าเข้าศาลาลงของม่านจะอยู่ทางขวาเพราะว่าทางซ้ายเขาสวดอยู่โบกับแม่ตอนนั้นมีโบแม่แล้วก็พี่ชายที่เห็นเนี่ยค่ะนั่งรอกันอยู่สามคนก็โอเคก็นั่งรอทีนี้เราก็รอดอกไม้รอของสดรออาหารอะไรเงี้ยค่ะก็นั่งรอไปสักพักหนึ่งของคนที่เขาสวดร้อยวันนะคะเขาก็ทำพิธีของเขาเสร็จแล้วก็เขาเชิญขึ้นไปเผาทีนี้ก็เหลือเป็นของเราแล้วเราก็ย้ายโรงอาม่าค่ะย้ายจากฝั่งขวาไปฝั่งซ้ายผมก็มองนะผมก็มองปกติเขาก็บอกว่าทำไมโรงหนักจังเลยมีคนนึงทักขึ้นมาว่าทำไมโรงหนักจังเลยเขาห้ามปกติอ่ะใช่ปกติใช้สี่คนเขาพูดอย่างนี้นะว่าปกติใช้สี่คนก็ยกขึ้นแต่เนี่ยมากันห้าหกคนแล้วอะยกไม่ขึ้นแล้วในนั้นอะเขาก็มีคนทักขึ้นมาว่ามีใครจุดธูปบอกอาม่าแกหรือยังเขาก็บอกว่าไม่มีเขาก็เลยวางแล้วเขาก็จุดธูปทีนี้ก็ยกกันสี่คนสบายสบายเลยพี่หนูก็เออโอเคทีนี้หนูก็เห็นเก้าอี้ปกติหน้าลงศพอะค่ะเขาจะวางเก้าอี้ที่วางเสื้อผ้าของ คนตายใช่ไหมคะหนูอะเป็นคนย้ายเก้าอี้ตัวนั้นเองหนูก็เห็นว่ามันเป็นแค่เก้าอี้อะพี่หนูก็ยกเลยยกเสร็จไปจะขึ้นศาลาแล้วรู้สึกเก้าอี้มันหนักมากเลยค่ะแล้วก็ได้กลิ่นแป้งอะพี่แป้งเฮียมากเนี่ยชอบใช้อะครับเราก็เลยมองซ้ายมองขวาทำไมมันหนักจังเลยพอก้มลงมาเห็นเป็นอาม่าแต่เป็นลางๆแล้วอะเป็นเงาลางๆโป่งๆใจแรกที่คิดเลยนะจะทิ้งเก้าอี้พี่ชายก็ตะโกนว่าเฮ้ยนั่นอาม่านะห้ามทิ้งโอเคไม่ทิ้งก็แบบอาม่าขอยกไปถึงทางโน้นก่อนแล้วบอกว่าจุดธูปไหว้โอไปพอยกไปถึงผมก็จุดธูปไหว้ตอนไหว้แล้วปักธูปอ่ะพี่เห็นเป็นขาม่ายืนอยู่แล้วแกก็พูดว่าถ้าจะทําพิธีอะไรอ่ะเคยสอนมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยแล้วว่าให้จุดธูปบอกทําไมไม่จุดธูปครับผมก็โอเคเรื่องนี้ก็ผ่านไปจนถึงช่วงเย็นระหว่างงานศพเนี่ยผมก็จะเจอเรื่องประมาณอย่างเงี้ยทุกวันครับตั้งแต่เผากระดาษทำอะไรอย่างเงี้ยบทที่แต่ส่วนใหญ่เนี่ยบทจะเห็นเป็นขามากตลอดนะเพราะว่าเหมือนเรารู้จังหวะพี่เราก็ไม่เงยหน้ามองใช่ปะแต่คือใจนึงอ่ะก็กลัวแต่ใจอีกใจนึงกล้ามากกว่าเพราะว่ายังไงก็ญาติผู้ใหญ่เราพี่แล้วเราก็รักเขามากอ่ะก็โอเคเรื่องเนี้ยก็ผ่านไปจนเผาศพเสร็จแล้วลอยอังคารไปเรียบร้อยแล้วเหลือเตียงเนี่ยที่บ้านตกลงกันว่าให้เอาไปบริจาคครับแต่อาม่าแกหวงแกค่อนข้างหวงของวันที่ตกลงเอาไปบริจาคเนี่ยคนที่เขามาขนน่ะมาประมาณ 3-4 ทุ่มแล้วพี่ครับเขาก็มาเสร็จและอีก็บอกว่าตัวป้าบอกนะแกก็ว่าเดี๋ยวยกเตียงอันเนี้ยไปได้เลยตอนที่ยกอ่ะเขาบอกว่ายกกันไม่ขึ้นไม่รู้มันหนักอ่ะแต่มันหนักแต่คือจริงๆแล้วเตียงเนี่ยเท่าที่ผมมองนะคนเดียวก็ยกได้สบายสบายเลยนะเต็มที่ก็ใช้สองคนเพราะว่าชิ้นส่วนมันจะถอดออกมาประกอบกันอย่างนั้นนะทีเนี้ยระหว่างที่ยกไปอ่ะไฟดับกลิ่นแป้งมาอีกแล้วทีเนี้ยรู้แล้วก็เลยบอกอีว่าอีจุดธูปบอกมาเถอะทีเนี้ยบัวได้ยินเต็มสองหูเลยว่าเตียงนั้นอ่ะของอัวไม่ให้หวงเขาพูดอย่างนี้เขาบอกว่าเอออีได้ยินเสียงมาพูดจริงๆแกก็เลยจุดธูปบอกพอจุดธูปเสร็จ
อีก็พูดเสียงดังๆเลยนะบอกว่าเนี่ยจะเอาไปบริจาคได้บุญนะไม่เอาหรออ้าวแบบได้ยินเสียงมาพูดคำนี้เลยพี่อ้าวจะให้เขาไปอ่ะแล้วทำไมไม่บอกกันดีๆใครได้ยินเราได้ยินใช่ทีเนี้ยหนูอ่ะก็เข้าใจว่าหนูอ่ะได้ยินอยู่คนเดียวครับเรื่องนี้ก็ผ่านไปจนกลางคืนหนูก็จะนอนหนูก็เลยปวดหรือยังไงไม่รู้หนูก็หันไปถามแม่ว่าแม่หนูได้ยินเสียงอาม่าจริงๆนะแม่ก็บอกว่าเออแม่ก็ได้ยินและที่หนูพูดอ่ะตรงไหมครับแม่ก็บอกว่าตรงถูกคำเรื่องเนี้ยก็ผ่านไปครับแล้วก็ส่วนใหญ่ที่บ้านเนี้ยก็จะเจอเรื่องประมาณอย่างเงี้ยเรื่อยๆจนมาช่วงตรุษจีนปีที่แล้วตรุษจีนปีที่แล้วเนี้ยโบนก็ไปทำงานอะไรปกติแล้วก็วันนั้นอ่ะเป็นวันที่กลับบ้านมาซึ่งโบไม่ได้หยุดเพราะว่ารู้สึกช่วงนั้นจะงานเยอะมากแล้วก็ไม่ได้ไหว้บรรพบุรุษพี่หนูก็คือกลับมากินของไหว้อย่างเดียวแล้วก็รอไหว้เทพเจ้าโชคลาภวันนั้นกลับมาถึงบ้านประมาณ4-5 ทุ่มแล้วค่ะมาดึกแล้วตอนที่จะลงจากรถแท็กซี่นะโบเห็นขามากยืนอยู่หน้าบ้านโบก็เลยใช้วิธีการจ่ายตังค่ารถแท็กซี่แล้วก็จะเดินก้มหน้าเข้าบ้านทีเนี้ยประตูบ้านโบอ่ะจะเปิดเอาไว้ครับถ้าวันไหนเปิดเอาไว้อ่ะแสดงว่าวันนั้นอ่ะมีคนอยู่บ้านก็คือถ้าพี่สาวไม่ไปวิ่งแสดงว่ามีคนออกจากบ้านไปทำธุระอะไรแล้วเดี๋ยวเข้าบ้านมาปิดประตูรั้วเองครับทีเนี้ยระหว่างนั้นอ่ะพี่สาวโบอ่ะวิ่งสวนมาก็คือวิ่งรอบหมู่บ้านเนี้ยพี่ครับเขาอ่ะเห็นละแล้วเขาก็วิ่งเลยไปแล้วโบอ่ะเห็นเป็นขามาใช่ป่ะโบก็พูดคำเดียวเลยว่าอาม่าหนูขอโทษนะที่หนูกลับดึกเวลาโบกลับดึกอ่ะโบจะเห็นขาม่ายืนอยู่หน้าบ้านแต่โบไม่เงยหน้ามองไงโบก็เดินเข้าบ้านไปเลยพอเข้าบ้านไปปั๊บก็เจออีก็ไหว้สวัสดีเลยปกติอีก็บอกว่าไปกินข้าวนะทีเนี้ยโบก็เดินไปตักข้าวปกติเลยแล้วโบก็ได้ยินเสียงอาม่าพูดว่าหลังบ้านมีเป็ดอ่ะต้มหน่อไม้ที่ลือชอบกินอ่ะไปตักสิด้วยความเคยชินนะพี่ทุกปีของตุรกีเนี่ยอาม่าจะพูดคำนี้แหละพอที่บ้านจะทำเมนูเดิมเขาบอกว่าไปตักสิบอกว่าตะโกนสวนกลับเลยแล้วอาม่าจะกินด้วยกันไหมจะตักเผื่อครับครับแล้วอาม่าก็บอกว่ากินตักมาสิพอโบตักแล้วเดินหันกลับออกมาเสร็จเฮ้ยดึกได้อาม่าเสียไปแล้วนี่หว่าแล้วเสียงใครอ่ะช่วงนั้นอาจจะลืมใช่ไหมว่าเฮ้ยเหมือนอาม่ายังอยู่ก็คุยกับอาม่าปกติแต่พอมาฉกคิดได้อีกทีนึงเฮ้ยอาม่าเสียแล้วใช่เออแล้วทีเนี้ยพี่สาวเขาวิ่งเข้าบ้านมาก็จังหวะเดียวกันเลยพี่เมื่อกี้เนี้ยวิ่งมาเห็นอาม่ายืนอยู่หน้าบ้านว่ะตกใจทำอะไรไม่ถูกเอ้าแล้วไม่เข้าบ้านอ่ะก็ตกใจไงวิ่งเลยไปเลยแล้วเขาวิ่งวนกลับมาใหม่แล้วเขาก็แบบเออสงสัยตาฝาดวิ่งมาเหนื่อยๆไปอาบน้ำก่อนนะหนูก็เลยแบบไหนๆก็เรียกมากินแล้วพี่หนูก็เลยไปเอาจานอีกใบหนึ่งตักเป็ดใส่จานให้มากินระหว่างนั้นน่ะป้าอีกสองคนนะคะแม่หนูเป็นลูกคนเล็กนะคะป้าอีกสองคนกำลังจะไปกลางโต๊ะไหว้เทพเจ้าโชคลาภเขาก็จัดของกันนะคะหนูก็นั่งกินไปสักพักนึงได้กลิ่นแป้งโคโรโมอีกแล้วอะหนูก็เออก็ยังกินอยู่สักครั้งหนึ่งเขาก็คือด้วยความที่ป้าสองคนนะคะเขาแก่แล้วเขาก็คุยกันเสียงดังเขาก็พูดว่าเอ๊ะระวังของไหว้อะไรผิดหรือเปล่าค่ะผมก็เลยรู้สึกว่ากลิ่นแป้งมันแรงขึ้นเรื่อยๆพี่เดินออกไปดูแล้วกันเดินออกไปดูเห็นของมันวางสลับกันอยู่ครับโบเลยบอกว่าวางของสลับกันหรือเปล่าเนี่ยได้กลิ่นแป้งอาม่าสงสัยอาม่ามาบอกเขาก็ถามว่าเอาแล้วรู้ได้ไงว่าอันไหนสลับครับโบก็เลยเอารูปปีที่แล้วให้เขาดูว่าโบถ่ายรูปไว้ซึ่งตอนนั้นไม่รู้ว่าถ่ายทำไมแต่ยังเก็บเอาไว้อยู่ก็เลยเปิดให้เขาดูครับเออวางสลับจริงๆด้วยทีเนี้ยก็เป็นจังหวะได้เลิกแล้วก็ไหว้เทพเจ้ากันปกติก็ไหว้กันไป
จนวนกลับเข้าบ้านใหม่ทีเนี้ยโบก็นั่งกินไปสักพักนึงอ่ะโบก็กลับไปนั่งกินต่อที่โต๊ะกินข้าวนั่นแหละครับได้ยินเสียงเท้าพี่สาวอ่ะเดินมาเดินลงมาจากบันไดแล้วเหมือนหยุดกึกแล้วคงหันหลังแล้ววิ่งขึ้นบันไดไปเลยพี่สาวไลน์ลงมาบอกว่ากูเห็นอาม่านั่งกินเป็ดอยู่กับมึงอ่ะครับเพราะว่าแบบจริงปะเนี่ยเหมือนบอกว่าจริงไม่ลงแล้วนะอยู่ข้างบนเลยครับไม่ไหว้เจ้าไม่ทำอะไรทั้งนั้นแล้วไปนอนแล้วนะไม่ตาไม่ฝาดแน่ๆเพราะแกหันมายิ้มลักษณะที่เขาเห็นคือลงมาจากบันไดพี่บันไดที่บ้านเป็นบันไดวนลงมาเขาเห็นเป็นอาม่าหันข้างไปแล้วก็มองเขาหันหน้ามองเขาแล้วก็ยิ้มเขาบอกว่าที่ชัดๆเลยอ่ะตรงโต๊ะตรงโต๊ะกินข้าวที่บ้านอ่ะกับบันไดและลูกอาม่าจะอยู่ระหว่างกันฉะนั้นถ้ามองคนที่นั่งกินข้าวอยู่เรามองลูกอาม่ามันชัดมากนะพี่เขาบอกว่าใช่แล้วล่ะอาม่าละก็โอเคแต่ทีเนี้ยหนูด้วยความสงสัยว่าเป็ดเนี้ยอาม่าได้กินหรือเปล่าหนูก็เลยจะชิมอ่ะพี่ทีเนี้ยหลานตัวเล็กๆอ่ะตอนนั้นประมาณ 4-5 ขวบเนี่ยเขาอ่ะเดินมาเข้าห้องน้ำแล้วเขาก็มองเขาแบบชะงกหน้ามองเงี้ยเฮ้ยเป็ดกินได้ไหมอ่ะหนูบอกว่ากินได้เขาก็ไปหยิบในจานอาม่าเลยพี่จานที่หนูบอกว่าแบ่งให้อาม่าหยิบมาชิมหุยอันเนี้ยจืดๆไม่อร่อยครับเขาก็คายแล้วเขาก็วางไว้ในจานเหมือนเดิมแล้วเขาก็ไปเข้าห้องน้ำแล้วเขาก็มาชูมือให้ดูว่าอีล้างมือแล้วนะบอกหนูนะอีล้างมือแล้วนะหนูไปนอนแล้วแล้วเขาก็เอามือเช็ดเสื้อหนูแล้วเขาก็ไปนอนทีนี้ด้วยความสงสัยว่ามันจืดจริงหรือเปล่าเพราะอย่างป้าหนูเนี่ยแก่ๆแล้วคือกับข้าวอ่ะยังไงมันก็เคียงหมดพี่เออขอชิมหน่อยแล้วกันครับก็จะชิมในชามาม่านั่นแหละทีเนี้ยได้ยินเสียงอาม่าชัดๆเลยพี่เต็มสองหูเลยได้ยินอีกแล้วใช่ทีเนี้ยหนูชัดๆเลยหนูไม่ได้ง่วงแน่ๆพี่หนูได้ยินแกพูดว่าหรือเป็นคนพิเศษมากนะคนมีของอ่ะเขาไม่กินของไหว้ผีกันหรอกอยากกินแต่ถ้าจะลองดูก็ได้แล้วก็แบบทีแรกเข้าใจว่าได้ยินคนเดียวอีเดินมาบอกว่าอาม่าเตือนแล้วอ่ะถ้าจะกินเข้าไปอีกแล้วซวยขึ้นมาไม่ช่วยนะหนูก็เลยแบบเออโอเคงั้นไม่กินแล้วมือเนี่ยก็ปล่อยไปเลยเรื่องมันก็จะประมาณนี้แหละพี่แต่ที่เกิดหลังจากนั้นจริงๆเลยนะก็คือจนมาถึงทุกวันเนี้ยออกตัวก่อนนะพี่คนเนี่ยเป็นคนชอบเที่ยวกลางคืนหมายถึงว่ามันจะมีแก๊งเพื่อนสนิทด้วยกันเนี่ยก็ไปนั่งดื่มกันจนถึงเช้าเลยแล้วโบก็จะกลับบ้านดึกๆอย่างเงี้ยอยากใช้คำว่ากลับบ้านดึกๆกลับบ้านตอนประมาณ 4-5 4-5ถ้าไม่บอกแกก่อนนะแกจะยืนรอทุกวันเลยล่าสุดเนี่ยกลับมาถึงตอนประมาณ 4-5 ครึ่งนะ 4-5-40 โบก็เจออย่างเงี้ยก็เจอแกมายืนรอแล้ววันนั้นรู้สึกเหมือนแบบโบก็ยกมือไหว้แกนะโบก็บอกว่าเอออาม่าหวัดดีขอโทษที่ไม่ได้บอกและสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคือแกมาเข้าฝันและแกก็ด่าผมชุดใหญ่เลยว่าแบบอายุตั้งเท่านี้แล้วอะทำไมยังแบบไปเที่ยวจนถึงเช้าตั้งแต่เจอวันนั้นนะพี่จนมาถึงตอนเนี้ยกูยังไม่ได้ไปเที่ยวเลยหรือว่าก็ขยาดอยู่หน่อยครับเท่ากับว่าเหตุการณ์ที่คุณโบเจอมาทั้งหมดเหมือนกับอาม่าท่านยังไม่ได้ไปไหนใช่ค่ะอาจจะเป็นห่วงลูกๆหลานๆที่อยู่ในบ้านหลังเนี้ยเออแต่การติดต่อสื่อสารระหว่างคุณโบกับคนในบ้านกับอาม่าเนี่ยคือพูดคุยกันเป็นประโยคเป็นกิจจลักษณะแบบนี้เลยเหรอใช่แล้วมันอาจจะเป็นเพราะว่าคือโบก็ไม่ชัวร์นะว่าโบคุยกับแกด้วยความเคยชินหรือเปล่าถ้าอย่างช่วงตรุษจีนเนี่ยอันเนี้ยโบคิดเอาเองว่าโบคุยด้วยความเคยชินเพราะส่วนใหญ่มันจะเป็นเหมือนกับข้าวเดิมๆครับไหว้เจ้าเหมือนเดิมอาหารเหมือนเดิมชวนแกกินเหมือนเดิมเพราะว่าช่วงตรุษจีนเนี่ยโบจะกลับบ้านดึกอยู่แล้วเราก็จะชวนแกกินอย่างเงี้ยไม่งั้นก็เป็นแกนั่นแหละกลับบ้านมาแล้วหรอถ้ากลับบ้านมาแล้วอ่ะจะกินข้าวนะกับข้าวเต็มโต๊ะเลยก็คือมันเป็นประโยคที่เราแบบสนทนากันตลอดแต่ถ้าไอ้ที่โบกลับบ้านตอนเช้าๆเนี่ยไปเที่ยวแล้วกลับมาเช้าเนี่ยอันนี้โบชัวร์เลยว่าเราอะสื่อสารได้จริง
มันก็พูดยากนะคุณผู้ฟังนะเรื่องอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลเรื่องเฉพาะของใครของมันเลยนะคือบางคนอาจจะฟังแล้วแบบเฮ้ยจริงเหรอโบคุยกับโทษนะฮะคุยกับวิญญาณคุยกันเป็นประโยคนั่งคุยกันได้ยินเสียงกันอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยมันอาจจะเป็นเรื่องของเซนส์ของแต่ละคนที่มันอาจจะแตกต่างกันไปคุณผู้ฟังบางคนเซนส์มากบางคนเซนส์น้อยอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วทุกวันนี้คิดว่าอาม่ายังอยู่มั้ยก็ยังอยู่นะคะแล้วเราจะไม่ทำอะไรสักอย่างเพื่อให้อาม่าท่านไปสู่สุคติเหรอถ้าอย่างตัวโบเองอะของโบอะโบจะทำอนาปานสติอยู่แล้วทุกวันแล้วก็จะต้องแผ่เมตตาก่อนอันนี้ก็คือให้บรรพบุรุษอยู่แล้วค่ะก็ให้แกก่อนอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้คือโบก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าไปสื่อว่าจะไปเมื่อไหร่อะไรนะไม่ได้แข่งขนาดนั้นนะคะครับผมว่าเราต้องเหมือนกับเป็นการอะไรนะเขาเรียกพิธีกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับไม่แน่ใจว่าทางจีนจะมีหรือเปล่าเรื่องของพิธีการการตัดความสัมพันธ์กันอะไรประมาณนี้เพื่อให้ท่านเนี่ยไปสู่ภพภูมิที่ดีท่านจะได้ไม่ต้องมาวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยลูกหลานอาจจะแฮปปี้นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าเราไม่รู้หรอกว่าอีกโลกหนึ่งที่ไม่ใช่โลกของเราอ่ะท่านอยู่ยังไงถูกไหมเพราะเราไม่รู้ความเป็นอยู่ของท่านเราไม่ได้หาอาหารให้ท่านกินทั้ง3มื้อเราไม่ได้ดูแลท่านเราไม่ได้นวดท่านเราไม่ได้อะไรท่านเลยท่านอาจจะรวบรวมพลังงานมาในช่วงระยะเวลานึงเพื่อมาติดต่อสื่อสารกับลูกหลานท่านอาจจะเหนื่อยไม่รู้นะความคิดผมอะถ้าเป็นผมถ้าเป็นคนในบ้านผมก็จะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อให้ท่านหลุดพ้นไปจากตรงนี้อะอันเนี้ยคือมันหมดเวลาของท่านแล้วถูกไหมท่านน่าจะไปที่ดีกว่านี้แล้วอ่ะแต่อันนี้คือสิ่งที่คุยกันในบ้านสิ่งที่คุยกันในบ้านนะคะก็คือส่วนใหญ่ถ้าจะเจอจริงๆก็คือจะเจอช่วงปีแรกๆถ้าจะเจอช่วงหลังๆเนี้ยก็คือจะเป็นเพราะความเกเรของโมเองก็คือโอกลับบ้านดึกถึงจะเจอสักครั้งหนึ่งทีนี้พอโมไม่กลับบ้านดึกอย่างที่ผ่านมาเนี้ยหมอก็ไม่เจอครับแล้วก็ไม่สัมผัสได้ด้วยว่ามีอะไรอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยไม่มีนะหมอก็เลยที่บ้านก็เลยคุยกันว่าถ้าเราลดความเกเรตรงเนี้ยจากทุกคนอ่ะในบ้านท่านก็คงไปเลยท่านอาจจะหมดห่วงแล้วท่านก็คงจะไปสู่ภพภูมิของท่านนะใช่ค่ะลองดูนะผมว่าอย่างน้อยเนี่ยเราต้องช่วยกันอ่ะเพื่อให้ท่านไปสู่ภพภูมิของท่านนะครับได้ครับโบนั่นคือเรื่องของคนในบ้านเป็นเรื่องของอาม่าที่เสียไปเมื่อสักประมาณ2ปีที่ผ่านมาแล้วก็ยังมีการวนเวียนเจอกันอยู่เหมือนอาม่าท่านยังคงวนเวียนอยู่ในบ้านหลังเนี้ยเนาะใช่ค่ะโอเคมีคนส่งข้อความมาบอกว่าครบ3ปีอาม่าน่าจะไปเองอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นความเชื่อของทางไหนอะนะก็เป็นไปได้ค่ะเพราะว่าญาติหมดที่เขาเป็นประมาณร่างทรงอะไรเงี้ยเขาก็พูดกันว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ประมาณ2ปี3ปีประมาณนั้นเนาะใช่ค่ะได้ครับคุณโบยังไงก็ขอบคุณมากๆที่เอาเรื่องนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเคยเล่าไปแล้วที่บ้านหลังเก่านะครับก็เอามาเล่าให้พวกเราฟังอีกรอบนึงขอบคุณมากๆนะคุณโบนะค่ะได้ครับคุณโบสวัสดีครับค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีขอบพระคุณครับจากเรื่องของคุณโบครับเรามาต่อที่เรื่องของคุณปาล์มคุณปาล์มมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปี2554ครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีคุณปาล์มบอกว่าเป็นเรื่องของอาถรรพ์ธุดงค์สถานครับเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องที่4ของเราในค่ำคืนวันนี้นะครับและตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณปาล์มได้เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องต่อไปกันเลยครับสวัสดีครับคุณปาล์มสวัสดีครับแจ๊คครับครับผมคุณปาล์มตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนอยู่ที่บางกระเจ้าพระประแดงครับอยู่ที่บางกระเจ้าที่พระประแดงนะครับผมและอากาศที่นู่นช่วงนี้เป็นยังไงครับณตอนนี้เย็นหรือว่าร้อน
เย็นใช้ได้เลยครับผมเออทำไมที่อื่นเขาเย็นกันหมดทำไมแถวเรามันร้อนยังไงก็ไม่รู้หรือว่าเราเหนียวตัว น้ำไม่ได้อาบตั้งแต่กี่โมงแล้วไปแล้วนะฮะแล้วปกติติดตามฟังรายการเป็นประจำไหมครับคุณปาล์มครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นฟังย้อนหลังนะครับผมทาง YouTube ย้อนหลังนะครับโอเคมาว่ากันถึงเรื่องนี้ถามก่อนคุณปาล์มนะครับนี่เป็นครั้งแรกที่เราคุยกันหรือเปล่าวันนี้ครั้งที่สองครับครั้งที่สองครั้งแรกเราคุยกันนานแล้วหรือยังเมื่อสักประมาณเกือบ2ปีแล้วครับที่เป็นเรื่องทางสยองที่ลำปางครับอู้ยนานแล้วเหมือนกันนะครับผมโอเคมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับย้อนกลับไปเมื่อปี54ปีที่น้ำท่วมนี่ใช่ครับผมใช่ไหมอ๋อนะครับไปเจอมาที่สถานปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งไม่ต้องระบุชื่อนะครับผมเอาเป็นว่าไปเจอมาที่จังหวัดกาญจนบุรีอาถรรพ์ธุดงค์สถานไปเจออะไรมาครับครับผมก็เริ่มเรื่องเลยนะครับก็คือตอนนั้นเนี่ยเพื่อนผมเขาต้องการจะไปบวชแล้วทีนี้ผมด้วยความเป็นเพื่อนสนิทก็เลยไปบวชพร้อมกันครับการบวชที่เนี่ยครับก็คือเป็นการบวชเพื่อเป็นการบวชถวายพระราชกุศลแล้วกันนะครับผมครับก็จะเป็นการแบ่งนี้ครับก็คือระยะเวลาบวชใน1เดือนแล้วก็จะมีการอยู่ที่วัดสักประมาณ15วันครับแล้วก็จะมีการไปธุดงค์ที่สถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าที่วัดแห่งนี้จะมีธุดงค์สถานอยู่2ที่แล้วที่นี่ก็คือเป็นที่ที่เรียกกันว่าแรงเป็นอันดับสองส่วนอันดับหนึ่งเนี่ยจะเป็นอีกที่หนึ่งอันนี้ผมยังไม่เคยไปครับครับแรงในที่นี้หมายถึงว่าเรื่องของสิ่งลี้ลับใช่ครับเพราะว่าที่ที่สองที่ที่หนึ่งเนี่ยที่ว่าแรงที่หนึ่งเนี่ยอยู่ในป่าลึกกว่าที่นี่ครับครับครับก็คือสถานที่ที่ตรงเนี้ยให้นึกภาพนะครับก็คือว่าด้านหน้าเนี่ยจะเป็นไร่มันสำปะหลังซึ่งทางวัดเนี่ยปลูกเอาไว้จะมีอาคารปฏิบัติธรรมด้านซ้ายสุดจะติดแม่น้ำแควครับลึกเข้าไปนะครับพื้นที่เนี่ยจะเป็นทางลึกด้านในสุดจะมีน้ำตกเล็กๆอยู่แล้วก็จะมีศาลเจ้าที่ซึ่งได้รับการบอกเล่ากันในหมู่ศิษย์อยู่แล้วว่าสถานที่ตรงนี้โดยเฉพาะตรงที่มีศาลนะฮะจะมีเรื่องเจ้าที่ที่ค่อนข้างแรงและพูดถึงเปรตครับครับพอถึงคิวที่ผมเนี่ยจะต้องไปปฏิบัติธรรมนะฮะ 2-3 วันแรกเราก็ยังปฏิบัติกันปกติอยู่ทีนี้ด้วยความที่ผมเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่ชอบพูดคุยกับพระบวชใหม่หรือคนทั่วไปเนี่ยฮะก็ไปได้พูดคุยกับจะมีกลุ่มหลวงพี่เนี่ย 3-4 รูปที่ท่านไปปักกฎอยู่ตรงศาลตรงนั้นเลยครับตรงริมน้ำตกท่านบอกว่าตั้งแต่วันแรกเนี่ยที่ไปถึงนะฮะปักกฎจะเรียบร้อยแต่คือกฎตรงที่เนี้ยคือผมก็ใช้กันเป็นเต็นท์เนี่ยแหละครับครับท่านก็บอกว่าโอ้คืนแรกก็โดนเลยพระบามท่านบอกว่าสักประมาณหลังจากที่สวดมนต์ทำวัดเสร็จเรียบร้อย5ทุ่มไปแล้วท่านกำลังเริ่มจะจำวัดท่านรู้สึกว่าเหมือนมีคนน่ะมาอยู่ข้างๆเต็นท์นะฮะท่านก็เลยเหลือบไปมองสิ่งที่เห็นคือเป็นเงานางรำมาฮะเฮ้ยนางรำเลยเหรอนางรำเลยครับอ๋อคือรำอยู่นอกเต็นท์เฮ้ยอันนี้คือหนึ่งเต็นท์นะฮะส่วนเต็นท์ที่สองพี่แจ๊คเคยเวลาเหมือนเราไปกลางเต็นท์เนี่ยฮะตามปกติเนี่ยถ้ามีคนฉายไฟฉายจากข้างนอกนะฮะเราเท่านั้นที่จะเป็นคนเห็นไฟที่อยู่ด้านนอกถูกต้องไหมครับถูกต้องถ้าเราอยู่ในเต็นท์เราจะเห็นไฟจากด้านนอกใช่ใช่ครับซึ่งถ้าคนด้านนอกเนี่ยไม่สามารถเห็นการเคลื่อนไหวของคนในเต็นท์ได้ถูกต้องแต่หลวงพี่รูปที่สองที่เล่าให้ฟังคือท่านรู้สึกว่าเหมือนมีคนเอาไฟฉายอ่ะเป็นดวงไฟมาจี้ที่หัวนอนท่านครับท่านก็เลยขยับพอท่านขยับไฟขยับตามท่านขยับไปซ้ายไฟก็ขยับไปซ้ายตามและอยู่ดีก็หายไปซึ่งตรงเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่เริ่มจะมีการพูดคุยกันแล้วว่าเ
มันก็แปลกๆนะและด้วยความที่อย่างที่บอกครับว่าเป็นการบวชที่คือต้องบอกว่าการบวชตรงนี้คือทางวัดได้ให้บวชฟรีแล้วบางคนก็บางท่านเนี่ยอาจจะเป็นวัยรุ่นหน่อยครับยังเด็กกว่ารุ่นผมอย่างเงี้ยฮะก็อาจจะมีการแอบที่ว่าแอบสูบบุหรี่กันบ้างหรือว่าทำปฏิบัติที่ไม่เหมาะกับสมณสารูปในบางกรณีฮะครับทีนี้ต้องเรียกว่าหลวงปู่แล้วกันครับคือหลวงปู่เนี่ยท่านก็จะเป็นเหมือนเป็นครูบาอาจารย์สอนกรรมฐานครับท่านก็คงจะเห็นแล้วล่ะว่าเออเริ่มมีพระที่ปฏิบัติไม่ดีบ้างหรือว่ายังไม่เหมาะสมบ้างเย็นวันนั้นท่านประกาศออกใหม่เลยครับว่าอ่ะมีคนที่ยังปฏิบัติไม่ดีนะนั้นคืนนี้จะขอสอนบทสอนพิเศษตอนแรกก็นึกว่าอ๋อท่านจะให้สวดมนต์นั่งสมาธิเปล่าครับท่านสั่งให้ตั้งสารเพียงตาแล้วก็ของคาว12อย่างคืนนี้จะเรียกผีออกมาสอนพระเฮ้ยหมายถึงว่าคือท่านบอกว่าเดี๋ยวท่านจะสอนอะไรบางอย่างแต่ท่านบอกว่าให้ไปตั้งเหมือนเป็นเครื่องเส้นอย่างนี้หรอใช่ครับแล้วท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะเรียกผีออกมาสอนพระใช่ครับตอนนั้นเราได้ยินได้ฟังเอาครั้งแรกที่ได้ยินคำนี้เรารู้สึกยังไงโอ้คือครั้งแรกเลยบอกเลยว่าตอนนั้นผมกลัวเลยครับเพราะว่าตรงที่ผมเป็นที่ผมนอนเองเนี่ยกระสานเนี่ยฮะห่างกันนิดเดียวเองแล้วที่แจ็คพอตกว่าคือพี่ผมมีคนหนึ่งฮะศาลอยู่หน้าเต็นท์เลยครับต้องรื้อเต็นท์กันวันนั้นเลยต้องยอมถอนกฎกันวันนั้นเลยฮะแล้วหลวงปู่ท่านก็จะสั่งคือทางพระนะครับก็จะมีอีกอย่างนึงที่เวลาปฏิบัติกันสำหรับเป็นธรรมเนียมของพระที่ปฏิบัติสายพระกรรมฐานหรือพระป่าครับครับปิดวาจาครับคือห้ามพูดหลวงปู่ท่านสั่งว่าห้ามพูดตั้งแต่คืนนี้จนถึงพรุ่งนี้เช้าครับเสียงเดียวที่จะออกจากปากได้คือเสียงสวดมนต์คือพอหลวงปู่ท่านยืนแล้วผมเข้าไปยืนดูท่านทำพิธีเนี่ยแหละครับท่านก็จุดธูปเรียกบวงสรวงคือตามพิธีของท่านนะแต่เราก็พูดกันไม่ได้พอทุ่มหนึ่งปุ๊บท่านก็สั่งเลยอ่ะคืนนี้ไม่ต้องทำวัดให้แยกย้ายสวดมนต์เป็นใครเป็นมันโอ้โหคืนนั้นเป็นคืนแรกที่เสียงสวดมนต์ดังมากครับนั่นแหละคือผมก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยครับครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่ามันไหนๆก็มีบางเต็นท์ที่เจอกันแล้วหรือเรื่องเล่าหรือแม้แต่หลุมศพที่เลยจากตรงที่พวกผมอยู่เนี่ยก็มีคือผมเล่าข้ามนิดนึงก็คือมีคนที่เขาเล่าผู้ใหญ่อะบอกว่าตรงเนี้ยที่มันแรงเพราะว่ามันเคยมีการฆ่าผมไม่แน่ใจว่าคนกะเหรี่ยงหรือคนในพื้นที่แล้วเอามาฝังไว้ตรงแถวนี้ฮะ7ศพครับซึ่งอยู่ใกล้กับตรงที่พวกผมตั้งเต็นท์กันเนี่ยพอสวดมนต์สวดแล้วเสร็จแล้วปุ๊บผมก็รีบเข้ากุฏเข้าเต็นท์ด้วยความกลัวครับผมไม่แน่ใจว่าผมเผลอหลับไปตอนไหนแล้วก็มาสะดุ้งตื่นพี่แจ็คเดี๋ยวผมจะลองทำเสียงให้ฟังนะฮะอันนี้คือเสียงที่ได้ยินเลยยาวๆอย่างเงี้ยครับเหมือนเสียงคนกำลังเปล่งเสียงออกมาจากลำคอใช่ครับคือยาวมาจากท้ายน้ำตกนะฮะคือตรงนี้บอกว่ามีพี่น้ำตกท้ายสุดนะฮะครับเสียงลอยมาจากทางน้ำตกและยาวออกมาจนถึงตรงที่เต็นท์กลุ่มใหญ่อยู่นะฮะครับแล้วอันเนี้ยคือเสียงหนึ่งแต่เสียงที่สองแต่ผมบอกเลยว่าตอนนั้นผมไม่กล้าออกมาดูแต่เสียงที่สองได้ยินคือฮะเสียงเหมือนคนพูดออกมาคำหนึ่งฮะแล้วรอบข้างนอกเนี่ยอันนี้ผมกล้าสาบานเลยถือว่าไม่ได้เปิดมาดูพี่มีแต่เสียงคนเดินเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นแค่หญ้าใบตีนกาครับครับครับแต่มันมีเสียงคนเดินย่ำอยู่รอบบริเวณนั้นนะเต็มไปหมดเลยแล้วข้างๆเต็นท์ผมที่ผมได้ยินคำนี้เหมือนเป็นเสียงคนแก่แล้วก็เดินมาพูดแบบอยู่คำหนึ่งเลยโอ้โหผมพูดเลยว่าตอนนั้นคือแบบกึกแหวคือเดี๋ยวนะผมได้ยินเสียงไม่ชัดคือเขาเป็นคำด่าป่ะเป็นเหมือนผมใช้คำว่าเป็นเหมือนคำประเทศเพื่อนบ้านด้วยซ้ำว่าพี่แต่จำไม่ออกสำเนียงว่ากัดเกือบมันเหมือนเราออกเสียงคำว่ากัดนะคะพี่กัดอืม
คำเดียวแล้วเขาก็จะเดินอยู่รอบเต็นท์เนี่ยครับรอบเต็นท์ไปเต็นท์มาแล้วคือพอตอนเช้าเนี่ยพอที่พูดคุยกันได้แล้วเนี่ยทุกเต็นท์ได้ยินหมดตั้งแต่เสียงที่เป็นเสียงที่เขาว่าเหมือนเสียงเปรตครับเสียงคนเดินทุกเต็นท์ได้ยินหมดเลยฮะแต่ว่าบางคนก็ยังมีเปิดดูบ้างเขาบอกได้ยินเสียงเดินแบบไม่มีใครเห็นไม่เห็นตัวครับแล้วจากการที่คือแล้วในรุ่นผมเนี่ยก็จะมีพี่บางท่านเนี่ยเคยบวชไม่ใช่แค่รุ่นผมคือท่านจะบวชมาแบบบวชทุกปีไงบอกว่ารุ่นผมเนี่ยถือว่าเจอเบานะรุ่นก่อนๆที่เขามาที่เนี่ยครับโดนลากออกจากเต็นท์เนี่ยมาเลยคือพระที่หลับๆอยู่เนี่ยก็คือจะโดนลากออกมาเลยครับนะแล้วก็อันนี้ก็ถือว่าจะเป็นรวมเรื่องเกียรติแบกของที่นี่นะครับพี่ครับครับตอนวันแรกที่ไปถึงหลวงปู่ท่านก็เล่าให้ฟังในมุมของท่านนะฮะคือท่านบอกว่าที่เนี่ยฆ่ากันตายเยอะถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะแต่ว่าที่จำได้แม่นเลยท่านพูดบอกว่าคือด้วยความที่ว่าหลวงปู่ท่านจะมีกุฏิเป็นเหมือนแพอยู่ตรงริมน้ำข้างล่างอะจากเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านต้องเดินผ่านป่าเล็กๆช่วงหนึ่งท่านบอกว่าสมัยที่ท่านมาอยู่ที่นี่แรกๆอ่ะท่านเจอมายืนอยู่ยืนหิ้วหัวอยู่ข้างทางไงครับโอ้โหแล้วก็บอกว่าพระต่อหัวให้หน่อยว้าบอกหลวงปู่ท่านอย่างนั้นนะเหรอหมายถึงว่าเป็นสิ่งเหล่านี้มาเจอพระหัวไม่มีแต่มาถามมาบอกพระถ้าพระต่อหัวให้หน่อยใช่คือเขาก็ยิ้วหัวอยู่อย่างเงี้ยครับเอ้ยน่ากลัวหลวงปู่ท่านในความที่ก็ท่านก็ฝึกกรรมฐานในวิชาของท่านนะท่านก็ไม่ได้กลัวแบบพวกผมท่านก็ว่าไปบอกไอ้กูไม่ใช่หมอนะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็หายไปอย่างเงี้ยครับและนอกจากเรื่องที่จะเป็นเรื่องแปลกๆตรงนี้ที่ได้ยินกันนะครับก็ยังมีอีกมุมหนึ่งที่เกี่ยวกับตัวองค์หลวงปู่ท่านเองเนี่ยครับก็คือหลังจากที่ก่อนที่จะมีการเรื่องปลุกผีเนี่ยครับวันนั้นท่านให้คือที่นั่นจะมีเหมือนเป็นบ่อน้ำเป็นปูนซีเมนต์นะท่านก็ให้พระใหม่ทั้งหมดครับนั่งล้อมบ่อน้ำสวดมนต์ทำวัดปกติแล้วท่านก็จะสอนให้สวดมนต์ถอยหลังแต่คือไม่ใช่บทแปลกหรืออะไรนะครับก็คือบทสวดมนต์ทั่วไปเพียงแต่ว่าท่านสอนให้สวดถอยหลังเพื่อเป็นการที่เราจะได้มีสมาธิในการปฏิบัติหรือในการสวดมนต์ครับผมกับพระใหม่ทุกองค์ก็สวดพร้อมๆกันคือตรงที่หลวงปู่ท่านนั่งอยู่นะครับเขาจะเรียกว่าจะเป็นเหมือนหัวบ่อแล้วก็จะมีศาลาที่ท่านนั่งพร้อมกับมีโต๊ะญี่ปุ่นเล็กๆไว้สำหรับวางสมุดสวดมนต์ของท่านแล้วท่านก็จะมีไมค์วางอยู่ท่านก็สวดนำพวกผมตลอดเวลาที่ท่านที่มีการสวดถอยหลังเนี่ยฮะเสียงท่านก็จะออกไมค์ตลอดแล้วก็มีจังหวะหนึ่งคือด้วยความที่ผมอาจจะก้มนานนะก็เลยเงยขึ้นมานิดนึงแล้วก็ลองเหลือบไปทางศาลาคือมองเหมือนเรามองกวาดโดยที่ไม่มีจุดหมายฮะผมเห็นตะไมค์วันแรกที่ผมเห็นเลยคือผมเห็นตะไมค์วางอยู่หลวงปู่ท่านไม่อยู่แต่เสียงยังออกไมค์อยู่ยครับแต่ใต้แล้วก็เป็นตัวญี่ปุ่นนะครับพี่ที่บอกนะแต่ใต้โต๊ะผมยังเห็นจีวรจากขาท่านนั่งพอเพียบชูคือคุณปาล์มกำลังจะบอกว่าสิ่งที่คุณปาล์มเห็นนะตอนนั้นโทษนะฮะคือหลวงปู่อ่ะท่านมีแต่ท่อนล่างท่อนบนหายใช่ครับครับแล้วคือด้วยความที่ผมเป็นคนที่เห็นแวบแรกเนี่ยผมยังไม่เชื่อเลยผมยังคิดว่าผมหันกลับมาเลยนะครับพอเห็นปุ๊บผมก็ยังมองว่าเฮ้ยผมมาก้มนานก็เลยเหมือนตาลายก็สวดต่ออีกแป๊บนึงแล้วลองค่อยๆหันไปดูเห็นเหมือนเดิมครับครับก็เลยเอาละน่าจะมีอะไรแปลกๆแล้วก็เลยทีนี้ก็เลยตัดสินใจที่ว่าไม่มองละพอสวดมนต์เสร็จก็เลยลองเรียบเรียงเคียมถามพี่คนอื่นของผมยังเห็นที่ยังมีขาท่านแต่พี่อีกสองคนที่เห็นนะฮะ
ไม่เห็นเลยไม่เห็นท่านทั้งตัวเลยใช่ครับแต่ว่าเสียงเนี่ยยังออกมาอยู่ครับฮะก็จะถือว่าเป็นเรื่องผมถึงได้บอกว่าเป็นเรื่องเหมือนเป็นเรื่องแปลกๆครับแต่คือตรงเนี้ยผมเล่าเสริมแต่คือมันจะมีเรื่องที่เกี่ยวกับรุ่นที่ผมบวชตรงเนี้ยครับพี่ครับด้วยความที่อย่างที่บอกนะครับว่าที่เนี้ยมันมีทั้งเรื่องผีที่มีการฆ่ากันตายเนี้ยแล้วจะมีผมใช้คำว่าบางทีพระบางรูปมาเหมือนที่หลวงปู่ท่านบอกนะว่ามีทำผิดกันบ้างหลวงปู่ก็เคยพูดอยู่คำหนึ่งครับว่าที่เนี่ยวัดกูเนี่ยมีแต่คนบ้าครับเพราะว่ารุ่นก่อนผมเนี่ยมาเขาเรียกว่าปริวาสกรรมมาอยู่กรรม อยู่ได้สองวันสติแตกถอดจีวรแก้ผ้าไหว้ข้ามแม่น้ำแควิ่งไปฝั่งตรงข้ามนู่นนะครับครับแล้วมาถึงรุ่นผมเนี่ยก็มีคือผมจะเรียกกันเองว่าหลวงพี่เป็ดนะครับครับคือด้วยความที่ว่าทำไมเรียกหลวงพี่เป็ดพี่เป็ดพี่แจ็คจะเห็นคนที่เขานั่งเหมือนผู้หญิงที่เราถ่ายแบบที่นั่งเอาขาแบบนั่งแบบนั่งเหมือนเป็ดนะครับพี่เวลาถ่ายแบบอะคือนั่งเอาขาโทษนะฮะคือเอาขาเนี่ยแบะไปข้างๆถูกไหมใช่ครับซึ่งตอนที่อยู่วัดหลักก่อนไปทุดงเนี่ยครับท่านก็เริ่มนั่งอย่างนี้อยู่แล้วแต่ตอนนั้นนะอาการท่านยังปกติอยู่แต่คือท่านก็นั่งแปลกๆเนี่ยผมก็เรียกกันหลวงพี่เป็ดแล้วผมไม่รู้ว่าเรื่องนี้มันจะเกี่ยวโดยตรงกับเรื่องที่ทุดงสถานแห่งนี้หรือเปล่านะครับครับคือพอตอนไปเนี่ยท่านก็เริ่มเหมือนแบบใช้คำว่าเหมือนท่านไม่ค่อยมีสติเป็นบางครั้งนะฮะท่านเวลาหลวงปู่ท่านสอนให้กรรมฐานครับเรียกว่าเดินเมื่อเดินจิตว่างฮะเดินรักษาสมาธิท่านก็เดินสะบงหลุดอะไรไปเรื่อยหลวงปู่ท่านก็ว่าแล้วมันจะมีอยู่ช่วงรู้สึกจะวันที่4เนี่ยคือท่านก็ให้เดินอย่างเงี้ยแหละผมก็เดินของผมไปเรื่อยเปื่อยคือผมไม่มีสมาธิตอนนั้นน่ะครับแล้วก็เดินไปจนถึงสุดที่เป็นน้ำตกที่มีสันเก่าที่บอกอะฮะก็เดินไปอ่านแล้วก็เลยไปแอบคุยกันอยู่ตรงนั้นครับและผมเห็นแวบๆว่าหลวงพี่เป็ดเนี่ยท่านเดินตามหลังผมมาครับก็ไม่ได้สนใจคือรู้แล้วว่าท่านเดินมาอ่ะผมก็หันมาคุยกันต่อหันมาอีกทีนึงท่านน่ะไปยืนจ้องกับสารอยู่ท่านคือผมไม่รู้ว่าต้องเรียกว่าคนสติหลุดหรือยังไงไม่รู้คือท่านไปยืนท่านอ้าปากท่านก็มองเข้าไปในสารนะครับครับมองจ้องอยู่แป๊บนึงผมก็สะกิดอ้าวมันไม่หลงพี่เป็ดไปยืนเหมือนกันนะก็ดูกันก็ไม่สนใจและอีกแป๊บหนึ่งหันมาอ้าวหายไปแล้วครับผมก็เลยอ้าวหายก็คือเหมือนมองหาแล้วก็เหลียบลงมาที่น้ำตกท่านทำอะไรอยู่ข้างล่างเหมือนท่านล้างอะไรอยู่อะที่ไหนได้ครับพี่ท่านน่ะไปหยิบทั้งม้าทั้งนางรำอ่ะจากที่ศาลลงไปล้างท่านบอกว่าสกปรกเอาไปล้างหน่อยละกันครับครับก็ไปล้างหลังจากที่ท่านล้างอ่ะผมสังเกตเลยอ่ะว่าท่านเป็นหนักกว่าเดิมอ่ะคือท่านดูพูดไม่ค่อยรู้เรื่องหนักกว่าเดิมอ่ะครับแล้วท่านก็ไม่ได้สึกพร้อมพวกผมต้องอยู่ที่วัดต่อครับแล้วบทสุดท้ายคือมีคนเห็นว่าท่านน่ะเดินออกไปที่หน้าวัดแล้วก็เดินหายไปจากวัดเลยจนตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าท่านมีคนไปตามหาตัวเจอหรือยังแต่คือสิ่งสุดท้ายที่สื่อสารกับพวกพี่ๆที่วัดเนี่ยคือทุกวันนี้ก็ยังไม่เจอท่านเลยท่านก็เดินหายไปทางบนท้ายอย่างนั้นนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าท่านไปทำอะไรแปลกๆที่นี่หรือเปล่าครับครับเนี่ยก็คือเรื่องโดยรวมทั้งหมดของที่นี่ก็จะประมาณนี้ครับโอ้คำว่าวัดป่าคุณผู้ฟังผมนึกภาพวัดลักษณะนี้ออกวัดป่าสถานปฏิบัติธรรมนะครับอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีผมนึกภาพถึงวัดหนึ่งสมัยก่อนผมจะไปบ่อยมากนะครับไปทำงานด้วยไปทำบุญด้วยนะครับก็จะมีลักษณะคล้ายๆอย่างที่คุณปาล์มเล่าเนี่ยแหละครับ
เหมือนกันเลยนะครับและที่สำคัญคือสงบร่มรื่นแต่บอกไม่ถูกอ่ะคือถ้าเราเป็นพระใหม่แล้วไปอยู่อย่างนั้นผมเชื่อว่าเรื่องของศีลของเราเนี่ยยังไม่แข็งแกร่งพอที่จะไปเจออะไรพวกนี้ได้อ่ะโอกาสที่จะโดนทดสอบผมว่าสูงมากครับแล้วผมถามหน่อยสิคุณปาล์มช่วงจังหวะตอนที่คุณปาล์มบอกว่าเห็นเหมือนกับหลวงปู่ท่านหายไปครึ่งท่อนน่ะตอนนั้นเราหาคำตอบให้กับตัวเองว่ายังไงคือที่วัดนะฮะก็คือหรือแม้แต่พวกผมเนี่ยหลวงปู่ท่านจะสอนอยู่สิ่งหนึ่งครับที่เราเรียกกันว่าสุญญตะสมาธิครับคืออันนี้อาจจะเป็นในมุมความเชื่อนะฮะก็คือเหมือนว่าหลวงปู่บอกว่าท่านกำหนดจิตครับจนนิ่งนะฮะมันจะเหมือนว่าเราอ่ะหายในความรู้สึกเราซึ่งผมทำพอได้ก็คือเหมือนว่าตัวเราเนี่ยมันเหมือนจะหายออกไปเลยอะครับครับครับก็คือหมายถึงว่าจิตน่าจะกำหนดจิตโล่งจิตโล่งคือสามารถทำให้ตัวเราเนี่ยโล่งไปตามนั่นก็จะมีเรื่องของวิชาอาคมเรื่องของศีลที่แบบโอ้เฮ้ยยังมีสิ่งที่เป็นตำนานเรื่องเล่าอีกเยอะนะครับนะฮะอ่ะได้ครับคุณปาล์มนั่นคือเรื่องราวที่คุณปาล์มไปเจอมานะครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยสัญญาณหายพอดีท่านไหนที่สัญญาณหายไปนะครับออกไปหรือไม่ก็ท่านไหนที่ใช้คอมพิวเตอร์กด F5ส่วนท่านไหนที่ใช้โทรศัพท์มือถือออกและเข้ามาอีกทีนึงแน่ตอนนี้สัญญาณกลับมาเป็นปกติแล้วนะครับสรุปทั้งหมดเลยเนี่ยสิ่งที่คุณปาล์มไปเจอมาน่าจะเป็นเหมือนกับลักษณะการถูกทดสอบของพระใหม่ครับเนาะเพราะว่าท่านก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวจะให้ผีเนี่ยมาสอนพระท่านคงจะมองเห็นแหละว่าพระที่จะมาปฏิบัติตรงเนี้ยอาจจะทำผิดกฎในเรื่องของพระไปบ้างก็อย่างว่าแหละพระใหม่ครับเนาะอาจจะยังไม่คุ้นชินคุ้นเคยกับวิถีทางของสงฆ์แบบแท้จริงค่ะเนาะครับแล้วก็ทุกรุ่นนะแต่เสริมนึงครับแจ๊คก็คือทุกรุ่นพอหลังจากบวชเสร็จแล้วหลวงปู่ท่านก็จะมีการตั้งชื่อให้ซึ่งรุ่นผมรุ่นเดียวที่ถูกเรียกว่ารุ่นปลุกผีรุ่นปลุกผีคือแสดงว่ารุ่นอื่นคือไม่มีการทำแบบนี้ใช่ครับมีรุ่นผมรุ่นเดียวแสดงว่าโทษนะฮะแสดงว่ารุ่นนี้แสบมีแต่แสบหลายลูกครับครับครับนะแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่นะถ้าเราคิดจะบวชไม่ว่าจะบวชในการบวชเพื่ออะไรก็แล้วแต่นะครับเราต้องรักษาศีลของพระให้ครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุดครับเนาะไม่ใช่แบบเอ้ยบางคนบวชเป็นแบบเอาจริงๆนะบวชแบบตัวเองยังใจลึกๆไม่อยากจะบวชแต่อยากจะบวชตามเพื่อนอยากจะบวชเพื่ออาๆพ่อแม่บอกให้บวชบวชให้ก็ได้จะได้จบๆปัญหากันไปอย่าคิดแบบนั้นผมคนนึงที่จะไม่บวชในเมื่อจิตใจผมยังไม่พร้อมผมจะไม่บวชโดยที่แบบแม่บอกว่าเฮ้ยบวชเถอะแม่อยากเห็นชายพระเหลืองผมใจผมลึกๆมันยังไม่ได้อ่ะถูกไหมเราไม่อยากไปฝืนในเรื่องของกฎของสงฆ์ของศีลที่เราจะต้องรักษาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถึงเวลาจริงๆถึงณจุดหนึ่งผมเชื่อว่าเดี๋ยวใจเราจะบอกเองว่าเฮ้ยได้เวลาละบวชเถอะจะกี่วันอะไรก็แล้วแต่อยู่ที่ตัวของเราละนะครับนะนั่นคือเรื่องราวยกตัวอย่างสั้นๆนะครับอาจารย์ก็คืออย่างที่ว่ามีพระบางรูปที่ท่านเรียกว่าแสบนะฮะครับท่านเล่นโทรไปจีบศรีกานี่แหละครับโอ้อันนั้นก็เกินไปเห็นไหมผมเลยต้องรีบไปแจ้งพระพี่เลี้ยงอ่ะแล้วตอนนี้ผมศึกกันนะพระรูปนี้ศึกไม่ได้เพราะว่าถือว่าทำผิดครับต้องอยู่เหมือนอยู่ปริวาสกรรมกับที่วัดต่อไปอีกอ่ะโดยไม่มีกำหนดนะโอ้เนี่ยถ้ารู้สึกว่าตัวเองไม่พร้อมนะอย่าไปบวชเลยจริงๆฮะเนาะโอ้ไปจีบสีกาซะงั้นดูสิอ่ะใช่ผมว่าผมนึกอึ้งเลยฮะอ๋ออ๋อ
ยิ่งบวชในลักษณะอย่างที่คุณปาล์มเล่ามาเนี่ยคือที่คุณปาล์มตั้งใจจะบวชเพื่อในส่วนนั้นนะครับผมว่าอันนี้ต้องมีความตั้งใจอย่างเต็มที่เลยนะถึงจะไปบวชไม่ใช่ไปบวชแบบเฮ้ยเห็นเขาบวชกันเอ้ยช่วงนี้ไปบวชอย่างนี้สิจะได้เอามาโพสต์ลงว่าเนี่ยตอนนี้เราบวชเพื่ออย่างนี้เพื่ออย่างนั้นนะอันนี้ผิดอันนี้ผิดแน่นอนค่ะคืออย่างผมเนี่ยที่ผมไปบวชต้องบอกว่าที่ผมไปบวชที่วัดเนี้ยที่ผมไปสุดงสถานที่อย่างเนี้ยผมบวชเป็นครั้งที่สองครับเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยคือบวชให้พ่อแม่แต่คือว่าผมมองว่าตอนนั้นเวลาแค่7 วันมันรู้สึกว่าน้อยไปนิดนึงแล้วบวกกับพอดีจังหวะที่ว่าเพื่อนเนี่ยเขาอยากจะไปบวชที่วัดนี้พอดีแล้วก็วัดเนี้ยเป็นสายปฏิบัติผมก็เลยอ่ะอยากไปเหมือนว่าไปศึกษาเพิ่มเติมไปได้ความรู้ด้วยก็เลยไปบวชพร้อมกันครับเออนะครับอย่างเงี้ยคือเราตั้งใจจะบวชอยู่แล้วอย่างเงี้ยดีถูกต้องครับจำไว้นะคุณผู้ฟังอันนี้อย่าถือว่าผมสอนเลยผมแนะนำดีกว่าถ้าเมื่อไหร่เราคิดอยากจะบวชนะครับด้วยจิตใจของเราเองว่าเฮ้ยเราพร้อมแล้วที่จะบวชอันนั้นนะผมว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแต่เมื่อไหร่ที่เราคิดว่าเราจะบวชเพราะคำว่าเพราะเนี่ยมันต้องมีเหตุผลตามมาเช่นเพราะพ่อแม่ขอให้บวชเพราะอยากจะบวชตามเพื่อนเพราะอยากจะนู่นอยากจะนี่จะนั่นอันนั้นน่ะอย่าบวชเลยดีที่สุดนะเพราะบวชไปเนี่ยเราก็รักษาศีลของพระได้ไม่ครบถ้วนอย่างแน่นอนครับครับนะฮะโอเค คุณปาล์มนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดใช่ครับเดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสหรือผมได้คุยกับพี่ๆทุกคนที่รุ่นก่อนผมเนี่ยที่ผมเกริ่นไว้ว่าที่เนี่ยคือที่ที่สองใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมจะลองไปรวบรวมเรื่องของทุดงสถานที่แรงที่สุดของวัดเนี้ยได้ครับผมได้ลองไปรวบรวมข้อมูลมาแล้วก็ถ้าสะดวกพร้อมเมื่อไหร่ก็คลิ้งกลางมาบอกนะคุณปาล์มนะได้อยากฟังอยากฟังที่บอกว่าอันดับหนึ่งของที่นี่เนี่ยเขาเจออะไรกันบ้างอยากรู้ได้เลยครับนะครับได้ครับขอบคุณมากๆครับคุณปาล์มครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับว่ากันถึงเรื่องบวชนะครับก็มีหลายคนถามผมคุณผู้ฟังว่าเฮ้ยอายุอนามขนาดนี้เนี่ยยังไม่ได้บวชอีกเหรอส่วนมากผมเจอผู้ใหญ่อ่ะเขาจะถามบวชหรือยังผมก็จะตอบว่ายังครับอุ้ยอายุอนามขนาดนี้ทำไมยังไม่บวชอีกผมก็เลยบอกว่าผมยังไม่พร้อมนะครับคือตัวผมพร้อมอยู่แล้วแต่ใจผมมันยังไม่พร้อมที่จะบวชคุณผู้ฟังไม่ใช่ว่าไปห่วงในเรื่องของทางโลกอะไรนะครับแต่ใจมันยังไม่พร้อมเรารู้เลยว่าถ้าเราบวชไปเนี่ยเราเป็นผู้ที่ถือศีลได้ไม่ดีแน่นอนฮะกลัวมันจะได้บาปมากกว่าได้บุญนะครับก็เลยเฮ้ยต้องให้มันพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆโดยเฉพาะใจที่อยากจะบวชก่อนอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับศูนย์นาฬิกากับอีกประมาณ16นาทีคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราคงจะไปพักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้าเราจะกลับมาอีก2เรื่องด้วยกันเป็น2เรื่องทิ้งท้ายในสัปดาห์นี้ก็แล้วกันคุณผู้ฟังครับน่าจะจบสักช่วงประมาณตีหนึ่งหรืออาจจะตีหนึ่งกว่าๆก็ได้มีเรื่องของคุณเคครับคุณเคมาในช่วงหน้าแน่นอนครับเรื่องที่คุณเคบอกว่าเสีย2ต่อแล้วก็จะมาปิดท้ายกับคุณพลอยครับคุณพลอยมาพร้อมกับชื่อเรื่องน่ารักเชียวครับใช้ชื่อเรื่องว่าจ๊ะเอแต่ไม่รู้ว่าเรื่องราวที่คุณพลอยจะมาเล่านั้นจะน่ารักเหมือนกับชื่อเรื่องหรือเปล่าทั้งหมดเลยเดี๋ยวเรากลับมาติดตามฟังกันในช่วงหน้าครับศูนย์นาฬิกากับอีกประมาณ27นาทีครับเดินทางเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของ The Ghost Radio ของเราในค่ำคืนวันนี้ครับคุณผู้ฟังระหว่างที่เปิดสปอตผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับเมื่อกี้นั่งแล้วจะหลับเลยต้องลุกออกไปเดินข้างนอกนะครับ เออเอาไปกันต่อฮะคุณผู้ฟังอีกสัก2เรื่องก็แล้วกันนะครับ
พราะว่าตอนนี้ทีมงานผมนี่ง่อมทุกคนเลยฮะทั้งผมเองทั้งพี่บัตรแล้วก็เจ้าวีวี่นะครับครบ24ชั่วโมงแล้วที่เรายังไม่ได้นอนเมื่อคืนจัดรายการเสร็จอย่างที่บอกนะครับก็กลับบ้านอาบน้ำอาบท่าแล้วก็ออกมาที่มาเจอรวมตัวกันที่นี่เนี่ยนะครับที่ RCA แล้วก็ไปถ่ายหนังกันช่วงเช้าถึงบ่ายเป็นซีนของพวกเราทั้ง3คนหลังจากนั้นช่วงบ่ายถึงเย็นนะครับก็มูฟกองไปถ่ายอีกที่หนึ่งเพื่อไปถ่ายในเรื่องของคืนโหดชั่วโมงผวามีน้องบี้เดอะสกานะครับมาแสดงนำในตอนนี้นะครับพอสักประมาณทุ่มครึ่งเราก็แวบออกมาจากกองที่เราถ่ายทำแถวๆบางเสาธงใช่ไหมประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วก็มาจัดรายการต่อถึงตอนนี้เนี่ยแหละครับคุณผู้ฟังยังไหวอยู่ฮะยังไหวอยู่อีกสักนิดหนึ่งครับฮึ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 บเราจะมาติดตามฟังเรื่องต่อไปจากสายของคุณเคครับคุณผู้ฟังครับคุณเคมาพร้อมกับประสบการณ์ร่วมที่เกิดขึ้นกับพี่ที่เคยทำงานอยู่ด้วยกันนะครับในช่วงปิดเทอมเหตุการณ์เนี่ยย้อนกลับไปในช่วงวัยเด็กครับใช้ชื่อเรื่องว่าเสียสองต่อมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องที่5ของเราในค่ำคืนวันนี้ครับสวัสดีครับคุณเคสวัสดีครับพี่แจ็คนะครับเมื่อกี้ผมเห็นแวบๆว่าเหมือนแบตโทรศัพท์คุณเคกำลังจะหมดเนาะชาร์จหรือยังตอนนี้ก็เสียบกับรถอยู่พี่เนี่ยผมก็พยายามภาวนาให้มันไม่ดับก็แล้วกันพี่อ๋อโอเคเสียบกับรถแสดงว่าตอนนี้กำลังจะเดินทางไปไหนผมก็รอลุ้นอยู่พี่ว่าพี่แจ็คกับผมใครจะวูบก่อนกันเนี่ยพี่เฮ้ยผมก็ได้นอนแค่3ชั่วโมงอยู่เมื่อคืนแล้วนี่จะขับรถไปไหนอ่ะกลับบ้านครับจะถึงแล้วพี่อีกหน่อยเดียวครับอ๋อโอเคแล้วเลิกงานฮะแล้วตอนนี้จอดรถอยู่ที่ไหนใช่จอดรถอยู่ตรงปั๊มเลยฮะอ๋อโอเคในปั๊มน้ำมันโอเคปลอดภัยนะครับพี่แจ๊คนะครับเรายังไม่วูบพร้อมกันเราจะไปถึงจุดหมายปลายทางคุณเคถึงบ้านแล้วค่อยนอนค่อยหลับเหมือนกันครับพี่แจ๊คก็เหมือนกันนะพี่เดี๋ยวผมก็จะไปหลับที่บ้านจะหลับให้เต็มที่เพราะว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายมีคุยงานต่อนะฮะโอเคมาคุณเคมาว่ากันถึงเรื่องนี้เห็นบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องที่จะมาทิ้งทวนก่อนที่คุณเคจะเดินทางไปต่างประเทศละ ใช่ครับพี่จักนะครับก็ถือว่ามาฟังเรื่องนี้กันแล้วก็ถ้าหลังจากนี้ไปคุณเคมีโอกาสยังไงอีกก็ติดต่อมานะคุณเคนะอย่าหายไปนะได้ครับพี่จักนะครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับย้อนกลับไปในสมัยวัยเด็กครับเรื่องของเสียสองต่อที่ว่านี้เนี่ยไปเจออะไร okay. มาคุณเคครับผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเรื่องนี้นะครับตัวละครทุกตัวที่ผมจะเล่าเนี่ยมีชีวิตจริงทุกคนนะครับซึ่งถ้าผู้ฟังจะเชื่อหรือไม่เชื่อยังไงถ้าเม้นเนี่ยก็ขอให้เกียรติของให้เกียรติกับตัวละครด้วยนะครับเนาะเพราะว่าผมก็ขออนุญาตเขาเล่ามาเหมือนกันนะครับโอเคเริ่มเล่าเลยนะครับได้เลยครับผมย้อนกลับไปในสมัยนั้นเนี่ยผมน่าจะอายุสัก18 19นี่แหละครับพี่แจ็คครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ม.6 ปิดเทอมซึ่งจะเป็นปิดเทอมใหญ่นะครับเพื่อที่จะเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยแล้วคือว่าตอนปิดเทอมใหญ่เนี่ยเด็กม.6 ทุกคนรู้ดีครับว่ามันปิดนานคือมันค่อนข้างจะเบื่อครับอยู่บ้านไม่มีอะไรทำเนี่ยผมก็เลยว่าเอ๊ะทำอะไรดีพี่ก็เลยลองสมัครดูลองสมัครไปทำร้านขายของสะดวกซื้อครับทั่วไปก็เหมือนกันพี่แล้วก็เราก็ได้เข้าไปทำงานเนี่ยครับพี่แจ็คครับพอเวลาเราเข้าไปทำงานปุ๊บเนี่ยทุกอย่างก็เป็นปกติหมดเลยนะครับพี่แจ็คเราก็มีเพื่อนร่วมงานมีอะไรกันปกติเลยแต่ว่ามีคนหนึ่งที่ผมค่อนข้างจะสนิทมากๆนะครับครับคือแกชื่อว่าพี่กบพี่กบเนี่ยเป็นคนที่แก่กว่าผมสัก5ปีนั่นแหละครับพี่แจ็คแล้วรูปร่างของพี่กบคือพี่กบเป็นคนท้วมๆตัวใหญ่ๆหน่อยแล้วก็ดำๆแต่แกเป็นคนที่อัธยาศัยดีมากพี่คือเป็นคนที่แบบน้องทำผิดจะไม่ด่าน้องเลยเป็นคนที่แบบสอนงานน้องพยายามช่วยน้องตลอดเนี่ยครับทำให้ความสนิทของเรามันค่อนข้างจะโอเคไงครับพี่แล้วทุกวันเนี่ยพี่กบจะขี่รถมาทำงานมอไซค์นะครับแล้วคือมันมีมาวันนึงเนี่ย
ที่เกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุอะไรก็ไม่ทราบพี่กบแกไม่ได้ขี่รถมาทำให้แกนั่งรถมาทำงานซึ่งแกเข้ากะเช้านะครับกะเช้าก็จะเข้าประมาณ6โมงเนี่ยครับพี่แจ๊คคือผมก็เข้ากะเดียวกับพี่กบนะครับพี่กบผมก็เห็นพี่กบนั่งรถมานั่งรถมานั่งลงมาแล้วผมก็ถามพี่กบรถมอไซค์มีอะไรเขาก็บอกพังเนี่ยผมก็ไม่ได้ต่อความยาวสาวความยืดเนาะก็ทำงานกันไปพอตอนขากลับเนี่ยครับคือผมกับพี่กบออกเวรพร้อมกันซึ่งพี่กบก็ยืนรอรถกลับบ้านนะพี่แล้วด้วยความที่เราสนิทกันกับเฮ้ยตอนนั้นอยากโชว์สปิริตอยากไปเที่ยวด้วยเงี้ยครับพี่ผมก็เลยบอกพี่เดี๋ยวผมไปส่งคือผมเอามอเตอร์ไซค์ไปก็เอาพี่กบซ้อนเนี่ยแหละครับแล้วคือบ้านพี่กบนะครับก็ไม่ได้ห่างจากที่ทำงานมากมันก็ห่างประมาณ7โล8โลนะครับพี่แจ็คก็ยังพอขี่มอเตอร์ไซค์ไปได้พอผมขี่รถไปบ้านแกปุ๊บมันแปลกอยู่อย่างนึงนะครับพี่แจ็คพี่กบตอนอยู่ทำงานเนี่ยเป็นคนที่เฟรนลี่มากอเลิร์ทมากเป็นคนที่เอนเตอร์เทนคนมากแต่พอเวลาลงรถก่อนจะเข้าบ้านเนี่ยเขากลายเป็นคนเหมือนแบบเหมือนเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอีกระดับหนึ่งครับพี่แจ็คผมก็ไม่ทราบว่าเป็นไงแกเป็นคนเหมือนคลึมๆเนี่ยพอผมเข้าไปบ้านแกปุ๊บแกก็แนะนำครอบครัวให้รู้จักครอบครัวของพี่กบอะครับพี่แจ็คเป็นครอบครัวเล็กๆอยู่กัน3คนนะครับมีตัวพี่กบเองมีแม่พี่กบนะครับแล้วก็มีน้องพี่กบชื่อน้องออสน้องออสเนี่ยเป็นเด็กอายุ10ประมาณ17 18นั่นแหละครับแต่ว่าที่ผมสังเกตคือน้องออสเป็นเด็กเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเป็นเด็กดาวเขาเรียกว่าดาวซินโดรมหรือเปล่าพี่ประมาณดาวซินโดรมครับคือหน้าคือเด็กดาวซินโดรมหน้าตาจะส่วนใหญ่จะคล้ายๆกันหมดถูกต้องถูกต้องแล้วคือผมก็ไปคุยกับแม่เขาแม่เขาเป็นผู้หญิงอายุประมาณ60กว่าๆเนี่ยแหละครับแต่ด้วยว่าแกทำงานหนักหรืออะไรก็ไม่ทราบทำให้แบบผมแกขาวหมดเลยแล้วแกดูแกแก่กว่าวัยมากนะครับแต่แม่แกเป็นคนใจดีมากนะครับและแม่แกไม่ทำงานนะอยู่บ้านเฉยๆเลี้ยงน้องออสไว้นะครับซึ่งผมเข้าใจแล้วว่าทำไมพี่กบเนี่ยถึงขรึมตอนอยู่บ้านเพราะว่าแกต้องเป็นคนทำงานเพื่อเลี้ยงดูทั้งคุณแม่แล้วก็น้องออสเป็นเสาหลักของบ้านนะครับโอเคผมก็ส่งพี่แกผมก็คุยสารทุกข์สุขดิบกับแม่แกสักพักหนึ่งผมก็ขอตัวกลับซึ่งตอนนั้นผมก็ยังไม่ได้คิดอะไรนะครับพี่แล้วด้วยความที่ผมสนิทกับพี่กบมากขึ้นในระยะเวลาการทำงานเนี่ยทำให้ผมได้เข้าไปเที่ยวบ้านแกบ่อยอะครับแล้วว่าในเวลาวันไหนที่ผมหยุดในเวลาวันไหนที่ผม day off เนี่ยผมก็จะชอบไปบ้านพี่กบนะครับไปดูแลน้องพี่กบให้ไปดูแลคุณแม่ให้เนี่ยเพื่อที่ว่าแบบบางครั้งอ่ะแกไม่ได้อยู่ไงครับพี่ทำให้บางครั้งแม่จะไปไหนจะไปซื้อของอะไรมันจะไม่สะดวกผมก็เลยชอบไปเที่ยวหาแกไงครับแล้วคุณแม่ของพี่กบเนี่ยเป็นคนชอบทำอาหารมากเลยนะครับพี่แจ็คชอบทำอาหารคือผมไปเมื่อไหร่ก็แกก็จะทำอาหารให้ตลอดเนี่ยซึ่งมันผมจะอยากจะพูดถึงน้องออสหน่อยนึงนะครับหลายๆคนเนี่ยที่ไม่เคยได้คลุกคลีกับเด็กดาวซินโดรมเนี่ยอาจจะมองว่าเฮ้ยเด็กพวกนี้มันน่ากลัวมันไม่อยากเข้าใกล้มันไม่อยากอะไรพวกนี้ก่อนผมจะรู้จักน้องออสเนี่ยผมก็ค่อนข้างจะคิดอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าพอหลังจากที่ได้รู้จักน้องออสเนี่ยอยากจะบอกว่าเด็กดาวซินโดรมน่ารักนะครับพี่แจ็คคือแกเป็นคนที่ถ้าเราทำกิจกรรมอะไรแล้วอะแกพยายามที่จะเอาตัวของแกเข้ามาร่วมในกิจกรรมของเราอะครับคือสมมุติว่าเรานั่งดูทีวีอยู่เนี่ยน้องออสก็จะลากเก้าอี้มาละแล้วก็มาพูดข้างๆว่าดูด้วยเงี้ยคือแกจะเป็นเด็กดาวซินโดรมจะชอบพูดคำซ้ำผมก็ไม่เข้าใจทำไมเหมือนกันนะพี่เวลาอย่างเวลาทำกับข้าวเงี้ยครับเขาก็จะบอกว่าช่วยเนี่ยคือแกขอให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นสักหน่อยนึงก็ได้คือขอเวลาเราทำข้าวขอแค่แค่ถือถุงให้เราเขาก็พอใจแล้วพี่โอเคผมก็ไปบ้านแกบ่อยแกก็ทำอาหารทำอะไรเนี่ยครับซึ่งผมขออธิบายรูปร่างของบ้านของพี่กบก่อนนะครับบ้านของพี่กบเนี่ยจะอยู่ติดถนนเลยแต่ว่าเป็นบ้านหลังเล็กๆไม่ใหญ่มากครับมี2ชั้นชั้นล่างจะเป็นปูนชั้นที่2จะเป็นไม้นะครับซึ่งประตูหน้ากับประตูหลังเนี่ยมันตรงกันเป๊ะเลยพี่แจ๊คแล้วคือสมมติเวลาเราเดินออกประตูหลังไปใช่ไหมครับมันจะเป็นห้องมันจะเป็นครัวซึ่งคนเชียงใหม่เนี่ยแถวเนี่ยมันจะเป็นเขาชอบทำครัวไว้นอกบ้านนะครับพี่แจ็คเดินออกไปปุ๊บซ้ายมือจะเป็นครัวถ้าเดินผ่านไปอีกหน่อยมันจะเป็นบ่อน้ำอ่ะพี่แจ็ครู้จักบ่อน้ำกลมๆไหมครับเหมือนเรื่องเดอะริงอ่ะแล้วก็มีบนบ่อน้ำอ่ะครับพี่แจ็คมันจะมีตะแกรงที่มันเป็นเหล็กอ่ะครับที่มันทำเหมือนประตูบานพับเพื่อที่จะแบบคุณแม่ของพี่กบเนี่ยชอบที่จะเปิดตะแกรงนี้แล้วก็เอาถังโยนลงไปเพื่อที่จะตักน้ำมาใช้งานเนี่ยครับพี่แจ็คซึ่งปกติจะปิดไว้
นะฮะแล้วข้างหลังก็จะเป็นลานตากผ้าโล่งๆธรรมดาทั่วไปไงครับซึ่งผมก็ไปบ้านแกบ่อยมากๆเลยนะครับก็รู้จักกับแกค่อนข้างจะสนิทกับแกแล้วก็เคารพแกเป็นญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งเลยครับพอสักพักหนึ่งพี่เวลาผ่านไปผมก็เข้าไปทำงานตอนนั้นวันนั้นผมเข้ากะบ่ายแล้วพี่กบแกเข้ากะเช้านะครับซึ่งมันจะต่อกันพอผมเดินเข้าที่ทำงานเนี่ยผมก็ถามว่าพี่กบมีไหนครับคือพี่กบอยู่ข้างหลังเนี่ยพอผมเดินไปข้างหลังปุ๊บผมเห็นพี่กบอ่ะนั่งเอามือกุมหน้าอยู่อ่ะพี่ครับแล้วก็แบบเหมือนตาแกแดงเรารู้ได้เลยว่าแกร้องไห้อ่ะพี่ซึ่งผมก็ถามแกว่าพี่กบเป็นอะไรพี่ครับมีอะไรไม่สบายใจก็บอกกันได้นะเนี่ยเค้าก็บอกว่าเมื่อวานคือคุณแม่ของเค้าเนี่ยล้มนะครับแล้วคือล้มจากอาการปวดหัวแม่บอกว่าแม่ปวดหัวอย่างเดียวเลยเนี่ยแล้วช่วงเช้าแกก็เอาแม่แกไปที่โรงพยาบาลไงครับแล้วคือหมอเขาเอ็กซเรย์มาคือหมอบอกพี่กบว่าคุณแม่เนี่ยตรวจพบก้อนเนื้อนะแล้วคือก้อนเนื้อเนี่ยมันดันไปติดที่ก้านสมองพี่แจ็คแล้วทำให้แบบพี่กบอ่ะค่อนข้างจะเครียดนะครับก้อนเนื้อนี่ก็คือมะเร็งนะครับพี่แจ็คแล้วคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยก็ทุกคนก็คงจะรู้ว่าอาการมันจะทรุดเร็วมากนะครับผมก็ถามพี่กบว่าพี่กบหมอเขาบอกว่ามีโอกาสรักษาหายไหมพี่กบก็บอกว่ามันก็มีแต่ว่ามันผ่าตอนนี้มันยังผ่าไม่ได้เพราะว่าอย่างแรกเลยคือสุขภาพของแม่ไม่โอเคเพราะว่าคนอายุ60อ่ะพี่ถ้าจะให้ไปผ่าสมองมันก็ยังไงอยู่ใช่ไหมคือมันตัดสินใจยากนะพี่พอเสร็จปุ๊บผมก็ถามว่าพี่แล้วหมอบอกว่าไงบ้างหมอบอกว่าเป็นระยะที่เท่าไหร่เนี่ยพี่กบก็บอกว่าหมอบอกว่าระยะที่เท่าไหร่มันไม่สำคัญหรอกมันสำคัญว่ามันขึ้นที่ไหนคือมะเร็งตัวนี้มันขึ้นที่ก้านสมองครับแล้วหมอบอกว่ามันจะกัดเร็วมากพี่แล้วคือพี่กบก็ร้องไห้อยู่อย่างนั้นนะครับผมก็ไม่รู้จะทำไงผมก็ได้แต่บอกพี่กบว่าทำเวลาเหลือเท่าไหร่แล้วก็ใช้ให้มันดีที่สุดแล้วกันเนาะเนี่ยซึ่งหลังจากนั้นคุณแม่ก็ได้กลับมาพักฟื้นที่บ้านนะครับพี่กบก็จะพยายามเจียดเวลาทำงานบ้างลาบ้างเนี่ยครับเพื่อจะดูแลแม่แล้วก็ตอนนี้อ่ะคุณแม่ของพี่กบอ่ะก็เลี้ยงน้องออสได้แบบไม่เต็ม 100% แล้วอะครับคือจากที่พี่กบต้องทำงานอยู่หน้าเดียวแล้วให้แม่ดูน้องเนี่ยตอนนี้พี่กบต้องทำงานด้วยเลี้ยงแม่ด้วยเลี้ยงน้องด้วยนะครับหนักทำให้แบบมันหนักนะพี่มันหนักมากเลยครับแล้วพอผมเนี่ยตอนนั้นผมก็ใกล้จะออกจากงานแล้วอะเวลามีอะไรผมก็จะบอกพี่กบว่าพี่กบผมไปบ้านพี่นะอย่างนั้นอย่างนี้นะเงี้ยครับแล้วด้วยความที่ว่าเราสนิทกันผมก็เริ่มเข้าไปที่บ้านแกบ่อยๆนะครับผมสังเกตอาการของแม่พี่กบนะครับจากทีแรกอะแม่แกเป็นคนคือมีน้ำมีนวลเลยพี่แจ็คสักพักหนึ่งแกเริ่มเหมือนแกความจำแกเริ่มเลือนๆลางๆอะครับเหมือนว่าถามว่าเหมือนถามผมซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าเป็นใครมาทำไมเป็นใครมาทำไมอย่างเงี้ยซึ่งผมก็บอกซ้ำๆไปเนี่ยครับพี่ คือตอนนี้ในบ้านที่ไม่มีคนที่สมบูรณ์อยู่เนี่ยคนหนึ่งเริ่มสมองไม่ดีอีกคนก็เป็นดาวซินโดรมพี่คืออาการมันหนักมากๆเลยนะฮะและด้วยความที่เฮ้ยผมสงสารนะพี่ผมก็พยายามช่วยเท่าที่ผมช่วยได้คือผมก็พยายามไปบ้านแกบ่อยที่สุดเท่าที่บ่อยได้ครับซึ่งผมก็ไปทำกับข้าวไปทำอะไรให้แกไงครับจากปกติเนี่ยแม่จะเป็นคนชอบเดินนะครับพี่เดินไปเดินมาเนี่ยตอนนี้คือแม่นั่งอย่างเดียวแล้วเหมือนศูนย์แม่เสียครับเหมือนแม่ทรงตัวไม่ค่อยได้ครับนั่งปุ๊บก็จะเอียงนะฮะแล้วก็ผมก็ไปทำกับข้าวให้แกเนี่ยซึ่งน้องออสเนี่ยแกก็พยายามที่จะช่วยผมนะครับเวลาทำกับข้าวเนี่ยจากที่พวกผมก็ไม่ค่อยคุยกันเท่าไหร่เพราะว่าผมก็ทีแรกผมก็มีอคติกับเด็กดาวซินโดรมอยู่แล้วไงพี่แต่พอเวลาได้คลุกคลีด้วยกันเนี่ยคือน้องออสจะเป็นเด็กที่ชอบโดนเพื่อนๆแกล้งเวลาออกไปนอกบ้านไปซื้อขนมเนี่ยครับเขาจะโดนหินคว้างบ้างโดนเอาฝุ่นโยนใส่เสื้อบ้างเนี่ยคิดแล้วทำให้แม่ของพี่กบไม่ค่อยอยากให้น้องออสออกไปข้างนอกแต่พอเวลาผมได้มาคลุกคลีกับน้องออสเนี่ยครับผมก็ชอบพาน้องออสไปนั่นไปนี่ครับไปซื้อของที่ตลาดบ้างพาขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนบ้างเนี่ยครับพี่ทำให้น้องออสเริ่มจะคุยกับผมเยอะขึ้นเวลาผมทำอะไรแกก็จะมีส่วนร่วมตลอดเนี่ยครับซึ่งเวลาผมทำกับข้าวแกก็เตรียมนะเนี่ยผมก็บอกผักบุ้งแกก็ผักบุ้งมาให้ครับแกเป็นคนเหมือนแกฉลาดนะพี่แต่แกพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเฉยๆซึ่งมันมีอยู่ครั้งหนึ่งพี่ที่ผมเปิดฝาของบ่อครับพี่ครั
แล้วก็ผมก็จะตักน้ำเพื่อจะมาล้างผักบุ้งเพื่อผมจะทำแกงเทโพอะครับโอเคผมก็เปิดละผมก็ปิดไว้เอาน้ำออกมาแล้วสักพักหนึ่งไอ้น้องออสอะครับก็เดินไปที่บ่อแล้วก็พยายามเปิดฝาแล้วก็เหมือนจะเอาถังโยนลงไปข้างในอะพี่แล้วผมก็บอกว่าออสออสอย่าทำมันอันตรายอันตรายอย่าเงี้ยแกก็บอกได้แล้วแกก็เหมือนจะโยนอีกผมก็บอกออสอย่ามันอันตรายแล้วผมก็แบบดุไปนะว่าแบบถ้าไม่มีใครอยู่บ้านอย่าทำเองนะเนี่ยแล้วคือออสก็บอกได้เงี้ยพี่ครับโอเคผมก็ดูแลแม่กับดูแลน้องของพี่กบไปตามอัตภาพอะเนาะพอสักพักหนึ่งผมกลับพี่ครับแล้ววันนั้นผมเป็นวันหยุดพี่ออสแกโทรมาหาผมตอนประมาณบ่ายโมงบ่ายสองนี่แหละครับพี่พี่กบขอโทษผมเบอร์ไม่เป็นไรพี่กบก็โทรอะผมตอนประมาณบ่ายโมงบ่ายสองนี่แหละครับบอกว่าไอเคมาช่วยหน่อยมาช่วยบ้านหน่อยแม่หกล้มโอ้ยคือแม่หกล้มแล้วหัวฟาดแล้วแม่สลบอะพี่แล้วคือผมก็ด้วยความสะดุ้งผมก็ขับรถยนต์นะพี่ไปเพราะว่าพี่กบแกไม่มีรถยนต์นะครับคือตอนนั้นผมก็คิดว่าเฮ้ยเราจะต้องเอารถยนต์ไปเพื่อช่วยไงพี่พอขับไปถึงบ้านแกปุ๊บเนี่ยรถมูลนิธิเต็มบ้านเลยพี่คนเต็มบ้านเลยแล้วคือก็ดูจากสภาพของคุณแม่ครับคุณแม่ก็คือหกล้มตรงที่หน้าห้องครัวแกน่าจะเดินไปข้างหลังแล้วฮะแล้วคือแกหกล้มหัวก็ไปฟาดกับขอบประตูแล้วก็หัวแตกแกก็สลบไปซึ่งพี่กบเนี่ยก็ร้องไห้เลยครับตอนนั้นร้องไห้แล้วก็กอดแม่ก็เอาแม่ขึ้นรถมูลนิธิไปโรงพยาบาลครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยหมอเนี่ยคือเขาไม่ให้คุณแม่กลับบ้านแล้วคือให้คุณแม่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลครับคือคุณแม่แกเป็นเจ้าหญิงนิทาครับพี่แจ็คคือไม่สามารถที่จะขยับขยื่นอะไรได้เลยแล้วก็ต้องใส่สายพี่แจ็คเคยเห็นสายไหมครับที่เวลาคือคนผู้ป่วยติดเตียงจะต้องทานข้าวเขาจะต้องเป็นสายประมาณนั้นแหละครับพี่แจ็คซึ่งทุกคนลืมน้องออสไปหมดเลยคือน้องออสยังอยู่ตรงนั้นแต่ทุกคนรีบขึ้นมาก่อนนะพี่คือพี่กบก็ให้ผมว่าเฮ้ยเอเคมึงกลับไปรับไอออสมาหาหน่อยคือผมก็กลับไปรับน้องออสน้องออสก็ยืนอยู่หน้าบ้านพร้อมกับคนหลายๆคนที่ยืนตรงนั้นนะครับคือผมก็ไปรับออสมาหาพี่กบซึ่งตอนเนี้ยพี่กบลำบากแล้วพี่เพราะว่างานก็ต้องทำถ้าไม่ทำก็จะไม่มีเงินใช่ไหมพี่ใช่น้องออสก็ไม่มีคนดูแลครับแม่ก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงทำอะไรไม่ได้เลยนะครับพี่กบเลยบอกว่าออสอยู่กับแม่ได้ไหมคือเด็กน้องออสเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยดื้อเท่าไหร่พี่แล้วคือก็บอกพยาบาลว่าตอนนี้มันไม่มีใครดูแลจริงๆนะครับแล้วงานก็จำเป็นต้องทำแต่ว่าไม่ได้ทำเต็มเวลาแล้วนะครับพี่แจ็คก็พยายามที่จะทำด้วยแล้วก็พยายามหาเวลาออกมาให้เยอะที่สุดเนี่ยครับพี่แล้วด้วยวันนั้นผมก็ไปหาพี่กบที่ทำงานเนี่ยแหละครับแล้วพี่กบก็พูดกับผมด้วยความไม่สบายใจพี่ก็มาระบายให้ผมฟังบอกว่าเฮ้ยทำไงดีเนี่ยเพราะว่าพยาบาลแกโทรมาบอกว่าไอออสอ่ะมันอยู่โรงพยาบาลไม่ได้เพราะว่าเด็กดาวซินโดมอ่ะพี่คือพยาบาลแกทำงานอะไรเนี่ยน้องออสแกก็ชอบไปยุ่งคือแกมีสายน้ำเกลือก็จะชอบไปหมุนของเพื่อนของเขาเล่นไงพี่คือทำให้แบบพยาบาลโทรมาบอกว่าคุณออสเนี่ยอยู่ที่นี่ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นอุปสรรคในการทำงานแล้วคือพี่กบก็มันลำบากแล้วอะพี่คือปกติอยู่ด้วยกันเราพี่กบเลิกงานปุ๊บกลับมาโรงพยาบาลจะได้ดูแลทั้งคู่แต่ตอนนี้คือพี่กบต้องเอาน้องออสกลับไปอยู่บ้านพี่แล้วแม่อยู่โรงพยาบาลเงี้ยครับผมก็คิดว่าพี่กบจะทำยังไงวะเนี่ยแล้วคือแบบดูจากสภาพแล้วแบบใครจะดูออสอ่ะผมก็คิดนะใช่แล้วคือเด็กดาวซินโดรมมันอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่แล้วพี่ยังไงก็อยู่คนเดียวไม่ได้ดูจากสภาพนะฮะแล้วคือแบบแม่ก็ทิ้งไม่ได้อยู่ดีแล้วคือว่าแบบพี่ออสก็เลยพี่กบก็เลยตัดสินใจว่าโอเคข้างบ้านมีลุงคนหนึ่งที่ยังไว้ใจได้อยู่แกก็เลยเอาเงินให้คุณลุงแล้วก็บอกว่าเนี่ยตอนเย็นอ่ะขอแค่หากับข้าวแล้วก็ไปนั่งคุยกับออสเนี่ยวันละชั่วโมงนึงก็พอละนะแล้วคือพี่กบอะครับเวลาทำงานเสร็จนะฮะแกจะวิ่งกลับมาบ้านก่อนคือแกจะมาดูน้องก่อนว่าน้องมีอะไรกินหรือยังอะไรเงี้ยครับพอสักพักนึงแกดูน้องเสร็จแกก็จะตีรถกลับขึ้นไปหาแม่เพื่อที่จะไปดูแลแม่ต่อเงี้ยครับ
พอแม่หลับแล้วหรือว่าอะไรดีแล้วเนี่ยครับพี่สักสามทุ่มแกก็จะกลับมานอนบ้านกับน้องเหมือนเดิมครับซึ่งมันเป็นอย่างเงี้ยพี่ผมเห็นแกจากแกน้ำหนัก80กว่าพี่น้ำหนักแกลดแบบพุ่งๆเลยนะฮะเหนื่อยนะผมก็โอ้พี่ผมก็สงสารผมไม่รู้จะทำยังไงอ่ะครับแล้วก็แกก็เป็นอย่างเงี้ยครับตลอดเนี่ยครับแล้วทุกวันตอนเย็นวันไหนที่แบบแกต้องเข้าไปคุยกับหมอหรือว่าแกไม่ได้กลับไปหาออสเนี่ยแกก็จะโทรกลับเข้าบ้านนะครับว่าออสกินอะไรหรือยังเนี่ยคือออสแกสื่อสารได้นะพี่ถ้าคนที่อยู่กับแกจะพูดรู้เรื่องคือแบบกินแล้วกินแล้วเนี่ยอยู่คนอยู่กับใครคนเดียวแกก็จะพูดอย่างเงี้ยครับแล้วคือถ้าวันไหนที่แบบแกกังวลมากๆเนี่ยแกก็จะโทรไปหาคุณลุงที่ดูแลออสว่าออสเป็นไงบ้างกินอะไรแล้วหรือยังเนี่ยพี่แล้ววันนั้นเนี่ยพี่ผมก็หยุดอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยแหละฮะพี่กบแกก็วันนั้นแกก็เป็นวันหยุดแกไปดูแม่นะครับแล้วคือว่าผมวันนั้นผมมีโอกาสได้ไปดูแลน้องออสคือผมก็พาน้องออสไปเที่ยวพาไปอะไรเนี่ยครับพี่พอสักพักนึงผมก็กลับบ้านครับอีกวันนึงมาพี่กบอะครับโทรมาบอกผมว่าไอ้เคมึงรับไอ้ออสมาหากูหน่อยได้ไหมคือแม่คือเริ่มจะไม่ไหวแล้วอะพี่ครับคือแบบกูคิดว่าแม่กูคงไม่ไหวแล้วว่ามึงรับไอ้ออสมาหากูหน่อยอย่างเงี้ยครับแล้วผมก็บอกว่าอ้าวแล้วพี่บอกไอออสหรือยังว่าผมจะไปรับแกก็บอกเออกูโทรบอกมันละเดี๋ยวมันจะมารออยู่หน้าบ้านเดี๋ยวมันจะออกมาหน้าบ้านมันบอกงี้ครับซึ่งผมก็ขับรถยนต์นะครับไปกับเพื่อนอีกคนนึงกับขับไปบ้านของพี่กบเนี่ยแหละครับซึ่งพอไปถึงหน้าบ้านปุ๊บไม่มีน้องออสพี่น้องออสไม่อยู่ผมก็ตะโกนไอออสไปไหนไอออสไปไหนอย่างเงี้ยพอแบบไม่ได้ยินเสียงตอบอะไรสักอย่างถ้าบ้านของพี่กบเนี่ยครับพี่แจ็คมันสามารถจะอ้อมไปข้างๆรั้วครับแล้วก็ปีนขึ้นได้คือผมก็อ้อมรั้วไปเพื่อที่จะปีนเข้ารั้วไปเพื่อจะไปดูน้องออสว่ามีไหนอยู่ในบ้านอยู่ตรงไหนเนี่ยผมก็ปีนเข้าไปแล้วให้เพื่อนผมรออยู่ข้างนอกพอผมปีนเข้าไปปุ๊บเนี่ยพี่ผมก็เดินทั่วบ้านเลยนะครับว่าแบบเออผมก็เรียกไอออสมารับแล้วไอออสไปไหนเนี่ยคือมันเงียบไม่มีอะไรสักอย่างพี่แต่ประตูไม่ได้ล็อกนะฮะซึ่งผมก็เดินทั่วบ้านเนี่ยครับ 2-3 รอบผมก็เรียกเพื่อนผมว่าเฮ้ยมาช่วยกันหาหน่อยเงี้ยคือแบบเพื่อนผมก็เข้ามาช่วยหาแล้วมันก็หาไม่เจออ่ะพี่ผมก็เดินทั่วบ้านเพื่อนผมอยู่ชั้น2ผมอยู่ชั้น1ก็เดินไปเดินมาเงี้ยจนผมเดินออกมาที่ครัวพี่มันสะดุดใจอยู่อย่างนึงฮะครับคือบ่อน้ำเนี่ยปกติไอ้เหล็กที่มันปิดบ่อน้ำเนี่ยไม่ต้องปิดไว้สนิทพี่ครับแต่อันนี้วันเนี่ยมันอ้าพี่มันอ้าคือมันถูกเปิดออกมันเปิดครับพี่มันเปิดแล้วข้างๆบ่อน้ำพี่มันมีถังน้ำที่มันร่วงอยู่ครับปกติมันจะต้องอยู่บนบ่อนะฮะซึ่งผมก็เดินไปที่บ่อน้ำพี่แล้วผมก็ชะโงกดูอ่ะครับพี่ไอออสอ่ะพี่ไอออสมันตกน้ำแล้วมันก็ลอยอยู่ตรงนั้นนะฮะโอ้ยคือเราไปเห็นคือสภาพออสมันเขาออสเสียแล้วครับพี่ออสในบ่อน้ำใช่ครับในบ่อน้ำที่เราเคยห้ามเขาไว้ว่าถ้าไม่มีใครอยู่อย่านะอย่าทำครับใช่พี่แล้วคือผมเห็นไอออสอ่ะคือลอยอยู่ตรงนั้นแล้วก็เริ่มบวมแล้วพี่คือน่าจะประมาณคืนหนึ่งแล้วครับแกน่าจะเสียแต่เมื่อวานตอนเย็นเนี่ยฮะครับแล้วคืออ่ะอย่างแรกเลยคือพี่กบคุยกับใครอันนั้นตอนนั้นผมไม่ได้ซีเรียสละผมซีเรียสตรงที่ว่าออสเสียแล้วมากกว่าแล้วลุงที่ดูแลออสมันหายไปไหนคือผมโกรธมากเลยพี่ตอนนั้นน่ะผมก็ไปตะโกนว่าตะโกนคือตอนนั้นทุกคนรู้แล้วว่ามีน้องออสเนี่ยเสียก็มีกู้ภัยก็มีอะไรมาแต่ผมยังไม่ได้โทรบอกพี่กบนะครับพี่แจ๊คสักพักนึงเอาน้องออสขึ้นมาได้แล้วผมก็โทรบอกพี่กบพี่กบก็บอกมึงล้อเล่นกูหรือเปล่าเนี่ยพี่แล้วแกก็ร้องไห้สักพักแกก็ขี่รถมาพอเห็นศพออสศพน้องเท่านั้นแหละพี่แกก็โผล่เข้ากอดน้องแบบโผล่กอดน้องแบบร้องไห้พี่ร้องไห้แบบไอ้ออสมึงทำไมทำอย่างนี้เนี่ยทั้งในเวลาเดียวกันพี่ที่แบบพี่กบกำลังกอดไอ้ออสร้องไห้สักพักหนึ่งโทรศัพท์โทรมาพี่โรงพยาบาลโทรมาหาพี่กบครับบอกว่าคุณพี่ปีชาเขาชื่อปีชานะครับเนาะคุณปีชาคะคุณแม่คุณเสียแล้วนะคะโอ้โหซึ่งแบบพี่แจ็คตอนนั้นคือแบบอารมณ์มันไม่ได้แล้วอะพี่ครับครับพี่กบคือเป็นลมเลยนะฮะเป็นลมตรงนั้นอะมันข่าวร้ายอยู่ตรงหน้าหนึ่งข่าวแล้วข่าวร้ายกว่าอีกอันหนึ่ง
มันมากระทบอีกเป็นใครใครก็เป็นลมฮะมันหนักนะครับแล้วคือแบบโหพี่ตอนนั้นเนี่ยพวกผมควานหาแบบผมโกรธไงพี่ผมก็ไปตามหาคุณลุงที่ดูแลฮะแบบหาไม่เจอนะครับแกหายไปไหนไม่รู้แกปิดบ้านปิดแน่นเลยนะฮะครับแล้วคือก็หลังจากนั้นก็เอาศพของน้องออสเนี่ยกับศพของคุณแม่ก็ทำพิธีด้วยกันที่วัดนะฮะแล้วซึ่งวันที่สองเนี่ยคุณลุงคนที่ดูแลน้องออสอะครับแกมาพี่กบทะลันเข้าไปต่อยเลยนะพี่คือแบบโทษนะครับพี่คือแบบกูให้มึงดูแลเนี่ยมึงทำไมมึงไม่ดูน้องกูน้องกูตายเลยเนี่ยพี่แล้วคุณลุงเขาก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยเขาเห็นในออสเนี่ยพี่เดินมาบอกหน้าบ้านทุกวันเลยว่าหนาวเนี่ยพี่แล้วในเวลาที่เขาก่อนจะนอนนะครับคุณลุงก่อนจะนอนอ่ะครับเขาก็เดินไปดูที่บ้านเขาก็ยังเห็นในออสเดินอยู่ข้างในบ้านนะพี่เขาก็คิดว่าออสจะอยู่ตรงนั้นไงครับพอสักพักหนึ่งพอกลางคืนมาเขาก็ได้ยินเสียงแก๊ก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 นะครับเขาเห็นน้องออสอ่ะพี่เดินไปที่ประตูหลังบ้านนะครับเดินไปที่บ่อน้ำอ่ะแล้วก็เปิดบ่อฮะแล้วก็พยายามเอาถังอ่ะโยนลงไปในน้ำครับแล้วสักพักหนึ่งเหมือนแกดึงแล้วทอทานน้ำหนักถังไม่ได้หรือว่าอะไรสักอย่างเลยครับพี่แล้วแกก็ล้มลงไปข้างในอะฮะครับแล้วแกคุณลุงคนเนี้ยแกก็วิ่งเข้าไปใช่ไหมพี่วิ่งเข้าไปวิ่งไปหาเนี่ยแล้วด้วยอารมณ์กลางคืนอะมันก็ไม่เห็นอยู่แล้วพี่เพราะว่าไฟเฟยมันอะไรข้างหลังมันก็ไม่ได้เปิดเนี่ยครับแกก็นึกว่าผีหลอกแกอยู่แล้วไงพี่แล้วแบบแกเห็นยังไงครับซ้ำสองคืนนะพี่ก็เห็นน้องออสอะตกน้ำเนี่ยสองคืนนะฮะอ๋อคือแกไม่ได้เห็นแค่คืนเดียวแล้วแกหนีไปแกเห็นอย่างเงี้ยสองครั้งสองโอ้โหครับพี่แกเลยแบบไม่อยู่แล้วอ่ะพี่ครับคือติดต่ออะไรก็ไม่ได้สักอย่างแกไม่อยู่แกปิดบ้านหนีเลยครับครับคือเท่ากับว่าง่ายๆคือโทษนะฮะแกโดนแล้วแกโดนผีหลอกแน่นอนครับเพราะว่าไม่มีทางที่มนุษย์ทั่วไปจะตกลงน้ำได้ถึงสองครั้งตกลงไปแล้วปีมันไปไม่ได้เออครับแล้วแบบหลังจากที่ได้ยินลุงแกเล่าเนี่ยคือความโกรธมันหายไปหมดแล้วครับครับมันกลายเป็นแบบทำไมออสถึงทำอย่างนี้เนี่ยพี่ซึ่งคนที่น่าสงสารที่สุดก็คงเป็นพี่กบอ่ะพี่โอ้ใช่สิคือเสียทีเดียวทีเสียสองต่อเลยนะพี่ทั้งน้องชายนะฮะทั้งแม่นะฮะผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยเรื่องนี้ผมน่าจะเอามาเล่าให้พี่แจ็คฟังได้นะถึงมันจะไม่ใช่เรื่องผีอะไรมากมายแต่ว่าเรื่องนี้ก็น่าจะเอามาเล่าได้ครับก็เลยเอามาเล่าวันนี้นะครับคือต้องบอกว่าเป็นดวงจังหวะของคนคุณผู้ฟังคุณเคนะครับการที่คนเราเจอเหตุการณ์หนักๆมาคือชีวิตปกติเท่าที่ฟังมาก่อนหน้าที่จะเจอเหตุการณ์นี้เนี่ยแกเจอมันหนักอยู่แล้วแต่คนเราครับต้องมารับข่าวร้ายพร้อมกันในเวลาเดียวกันเนี้ยโอ้โหเป็นใครใครก็รับไม่ไหวหรอครับเหมือนโดนคลื่นที่มันกระแทกเข้ามาลูกหนึ่งแล้วมันจุกไปแล้วอ่ะและอีกลูกหนึ่งมันกระแทกเข้ามาซ้ำอีกทีหนึ่งอ่ะมันทำให้จุกคูณสองอ่ะครับพี่แจ็คโอ้นะครับก็เรื่องนี้เนี่ยไม่จะบอกว่ามันเป็นเรื่องของบาปบุญคุณโทษหรือเปล่าไม่เลยนะฮะมันเป็นเรื่องของความหดหู่มันเป็นเรื่องของครอบครัวหนึ่งคนคนหนึ่งที่ไม่รู้ว่าด้วยเวรกรรมอะไรก็แล้วแต่ทำให้เขาต้องเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่หนักมากเสียทั้งน้องเสียทั้งแม่ถามว่ามันอาจจะคนละเวลาแต่มันคือการได้รับข่าวร้ายในเวลาเดียวกันกำลังเสียใจกำลังกอดศพน้องอยู่โทรศัพท์ดังขึ้นมาบอกว่าคุณแม่เสียอีกคนหนึ่งโอ้โหเฮ้ยเขาต้องคนมันต้องแข็งแกร่งขนาดไหนถึงจะแบบไม่เป็นลมสลบลงไปได้อะถามหน่อยเรื่องเนี้ยครับพี่นะครับมันไม่ใช่เรื่องผีทั้งหมดคุณผู้ฟังมันก็มีแค่ติ่งช่วงท้ายๆที่คุณลุงเขาเจอนั่นแหละนะครับแต่มันก็กำลังจะบอกถึงอะไรบางสิ่งบางอย่างคุณผู้ฟังครับว่าการที่เรามีคนที่เรารักคนในครอบครัวนะครับดูแลกันอยู่กับเขาใส่ใจกับเขาให้มากที่สุดก่อนที่ทุกอย่างมันจะมัน
สายไปมันจะสายไปอะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะฮะต้องบอกอย่างนี้แค่ชั่ววินาทีเดียวทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถเกิดขึ้นได้หมดครับเออยิ่งเรื่องราวอย่างเนี้ยมันไม่มีอะไรมาบอกล่วงหน้าหรอกว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนาะครับพี่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการดูแลการเอาใจใส่คนในครอบครัวของเราสำคัญมากนะฮะครับสำคัญมากเออเดี๋ยวจะบอกไว้ว่าใครที่มีพ่อแม่ที่บ่นบ่อยๆนะครับอย่าไปว่าเขาเลยครับวันไหนที่ไม่มีเขาบ่นเนี่ยคุณจะคิดถึงเขาจริงๆปล่อยเขาเถอะเขาอยากจะบ่นอยากจะอะไรก็ปล่อยเขาเถอะก็บ่นอ่ะเออก็แค่แบบเออฟังกันไปเถอะไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปโอ้ยไปอะไรที่มันอย่างน้อยเนี่ยผมว่าแกบ่นน่ะดีแล้วนะครับคือพ่อแม่ทุกคนยังมองลูกเป็นเด็กน้อยเสมออันนี้จริงจริงนะครับเออพ่อแม่ทุกคนจะไม่มองลูกว่าลูกเป็นโตแล้วล่ะลูกคือเด็กน้อยในสายตาพ่อแม่เสมอครับพี่แจ็คโอ้นะครับแหมฟังเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเศร้ามันหดหูนะคุณผู้ฟังแล้วก็มันก็ได้อะไรเป็นข้อคิดบางสิ่งบางอย่างอยู่ที่คุณผู้ฟังละว่าจะเอาไปปรับปรุงจะเอาไปดัดแปลงจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันยังไงครับนะครับได้ฮะคุณเคขอบคุณมากๆที่เอาเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องส่งท้ายก่อนที่จะไปทำงานอยู่ต่างแดนแล้วไปเมื่อไหร่ครับเนี่ยน่าจะกลางเดือนหรือปลายเดือนเนี่ยแหละครับรอวีซ่าออกอีกทีนึงอ๋อนะครับแล้วก็ไปครั้งนี้นี่ไปอยู่นานขนาดไหนฮะก็อย่างต่ำก็น่าจะปีๆอะครับน่าจะเป็นปีเนาะครับโอ้ถ้าวันนี้ผมเล่าไม่ค่อยรู้เรื่องไงก็ขออภัยด้วยนะครับรู้เรื่องเลื่อใช่ได้รู้เรื่องปกติเลยคุณเคยังคงรักษามาตรฐานเล่าดีฟังง่ายนะครับลำดับเรื่องมาดีเหมือนเดิมครับคุณเคไม่ต้องกังวลเลยเรื่องนั้นขนาดผมเบลอๆผมยังฟังแล้วผมยังรู้เรื่องอ่ะคิดดูอ่ะเออแล้วคนที่คุณผู้ฟังที่เขามีสติสัมปชัญญะเต็มร้อยอ่ะโอ้เรื่องนี้ฟังยังไงก็คิดเหมือนกันครับมันเป็นเรื่องของความเศร้าความหดหู่นะครับพี่นะครับอ่ะคุณเคยังไงก็แล้วแต่ครับคุณเคก็ในการเดินทางไปทำงานต่างแดนในครั้งนี้นะครับก็ขอให้คุณเคนั้นประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคุณเคนะสาธุครับพี่แล้วก็ขอบคุณแทนคุณผู้ฟัง The Ghost Radio ทุกท่านด้วยนะครับที่คุณเคนำเรื่องราวเหล่านี้นะครับหลายเรื่องเลยมาเล่าให้กับพวกเราได้ฟังกันทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นทั้งได้ข้อคิดต่างๆด้วยครับพี่นะแต่เราไม่ลืมกันนะถ้ามีโอกาสกริ้งกลางมาได้ตลอดนะคุณเคนะได้ครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวโทรกลับมาแน่ๆพี่ได้ครับผมยังไงก็เดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะครับแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาคุณเคครับพี่แจ็คพักผ่อนบ้างนะครับพี่ก็จะพยายามคือช่วงนี้ต้องบอกว่ามันเป็นช่วงบ้าพลังของพวกเราด้วยแหละนะครับอยากทำนู่นอยากทำนี่ในเมื่อตั้งใจอยากทำแล้วเนี่ยก็เอาให้มันสุดเอาให้มันเต็มที่ไปเลยนะครับแต่ okay. เข้าใจว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะคุณผู้ฟังคือบางทีเราไปหักโหมกับบางสิ่งบางอย่างมากอ่ะร่างกายของเรามันจะไม่ไหวอันนี้ไม่ดีนะครับก็ต้องแบ่งแยกเวลาเรื่องของการพักผ่อนบ้างครับพี่แจ็คนะครับได้ครับคุณเคยังไงก็ขอให้ประสบความสำเร็จในทุกสิ่งทุกๆอย่างนะคุณเคนะขอบคุณครับพี่แจ็คขอบคุณครับขอบคุณสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณพี่ๆน้องๆที่อยู่ในแชทแล้วก็พี่ๆน้องๆนักฟังทุกคนเลยนะครับครับว่าที่ให้กำลังใจผมมาตลอดว่าโดนด่าบ้างโดนอะไรบ้างเยอะแยะก็ไม่เป็นไรเออไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปซีเรียสนะครับอย่างน้อยคนที่ด่าคนที่ว่าเราเขาก็คือคนที่ฟังเราคนนึงนั่นแหละไม่งั้นเขาจะเอามาว่าเอามาด่าเราได้ยังไงไม่ต้องไปสนใจนะครับเรามองแต่สิ่งดีๆมากกว่านะแล้วก็เสร็จจากนี้ขับรถกลับบ้านดีๆนะคุณเคนะครับผมโอเคได้ครับคุณเคขอบคุณมากๆเลยขอบคุณพี่แจ็คตลอดครับพี่ขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมไม่ได้เป็นการลานะคุณผู้ฟัง
แป๊บเดียวหันไปอีกทีหนึ่งอีพี่บัตรหลับไปแล้ว1นาฬิกากับอีกประมาณ2นาทีครับคุณผู้ฟังแถมเพราะว่าเรายังมีอีกหนึ่งเรื่องที่เราจะได้รับฟังกันครับเราจะมาปิดท้ายกันที่เรื่องนี้ครับเรื่องของคุณพลอยครับอีกเรื่องนึงก็แล้วกันคุณผู้ฟังเพราะเมื่อกี้เกริ่นบอกคุณผู้ฟังไปแล้วว่าต่อจากคุณเคจะมีสายของคุณพลอยเอาให้ครบถ้วนไปเลยฮะคุณพลอยมาพร้อมกับประสบการณ์หลอนๆนะครับที่ได้มีส่วนร่วมและก็พบเจอย้อนกลับไปในช่วงที่ยังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมฮะโอ้นานเหมือนกันไม่แน่ใจว่านานขนาดไหนนะเป็นโรงเรียนที่มีชื่อแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครครับคุณพลอยมาพร้อมกับชื่อเรื่องเป็นเรื่องที่ผมอยากฟังเหมือนกันนะเพราะพี่บัตรตั้งชื่อเรื่องมาว่าจ๊ะเอ เออเอาสิอ่ะเรื่องผีแต่ตั้งชื่อเรื่องมาน่ารักฟุ้งฟริ้งอ่ะนะครับจ๊ะเอ๋เดี๋ยวเรามาร่วมกันปิดท้ายกันที่เรื่องนี้จากสายของคุณพลอยครับสวัสดีครับคุณพลอยสวัสดีค่ะครับผมคุณพลอยตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนปิ่นเกล้าค่ะพี่อยู่แถวย่านปิ่นเกล้านะใช่ค่ะอันนี้เป็นการคุยกันครั้งแรกหรือเปล่าครับคุณพลอยครั้งแรกค่ะพี่ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากค่ะอยากจะบอกว่าไม่ต้องตื่นเต้นเลยทำใจสบายสบายพี่น้องเพื่อนฝูงพักพวกกันทั้งนั้นเลยโอเคค่ะอันนี้ผมมีทริคง่ายๆเลยนะคุณพลอยคิดซะว่าเราเป็นเพื่อนสนิทเป็นพี่น้องกันอย่าคิดว่าตอนนี้คุณพลอยกำลังเล่าออกอากาศอยู่ตัดตรงนั้นทิ้งไปเลยนะครับเพราะว่าเชื่อว่าคุณพลอยคุ้นกับเสียงผมอยู่แล้วใช่ค่ะอ๋อปกตินี่ฟังรายการทางย้อนหลังหรือว่าสดเป็นหลักย้อนหลังค่ะพี่นะครับนะก็น่าจะคุ้นเสียงกับผมเอาว่าเราเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วก็คุณพลอยเอาเรื่องนี้มาเล่าให้กับผมฟังแล้วก็คนอื่นเนี่ยเขาก็ฟังกันอยู่แหละแต่เป็นพี่น้องเราทั้งหมดเลยได้ค่ะนะครับเรื่องนี้เนี่ยย้อนกลับไปประมาณสักกี่ปีแล้ว7-8 ปีที่แล้วค่ะ7-8 ปีที่ผ่านมาตอนนั้นเนี่ยเรายังศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่มีชื่อแห่งหนึ่งก็แล้วกันค่ะไม่ระบุนะค่ะพี่แจ๊คคะหนูขอออกตัวนิดนึงก่อนได้ไหมคะว่าถ้าเล่าไม่ดีหรือเร็วไปขอโทษจริงๆนะคะพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราช่วยกันนะครับลำดับเรื่องดีๆเอาตัวเองเนี่ยย้อนกลับไปในเหตุการณ์ณวันนั้นเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่คุณพลอยเนี่ยเจอมาใช่ค่ะเออนะครับเรื่องของตั้งชื่อเรื่องมันน่ารักมากเลยครับจ๊ะเอ๋เออนะครับไปเจออะไรมาคุณพลอยเชิญเลยก็เมื่อประมาณ 7-8 ปีที่แล้วอะค่ะพี่ตอนนั้นหนูได้เรียนอยู่โรงเรียนประจำอย่างที่พี่บอกเนาะว่าเป็นโรงเรียนมีชื่อแถวแห่งหนึ่งเอาเป็นว่าเป็นอยู่ล้วนย่านปากคลองตลาดแล้วกันค่ะค่ะโรงเรียนหนูเนี่ยก็เป็นโรงเรียนที่เก่าแก่อยู่พอสมควรค่ะตอนที่หนูเรียนอยู่ก็อายุได้ประมาณ100กว่าปีแล้วใช่แล้วหนูได้เป็นนักเรียนประจำใช่ไหมคะซึ่งตึกประจำเนี่ยมันต้องเก่าแก่มากเขาเลยทุบแล้วสร้างใหม่แต่ก็ยังเอาพวกไม้หรือของที่ใช้เนี่ยมารีโนเวทใหม่ค่ะลักษณะห้องนอนของพวกหนูเนี่ยก็จะเป็นประตูห้องนอนจะเป็นประตูไม้อัดนะคะแต่ตรงกลางจะเป็นกระจกยาวส่วนเตียงนอนจะเป็นเตียงไม้สองชั้นนะคะพี่ใช่ค่ะขอเข้าเรื่องเลยนะกันนะคะได้เลยครับคือมีวันหนึ่งเนี่ยคือเพื่อนหนูมันชื่อฟ้าค่ะพี่ตอนนั้นคือมันก็เพิ่งมีแฟนใหม่ๆเนาะมันก็แบบอยากคุยกับแฟนบอกรักกับแฟนก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะสูสีกันครับใช่คือมันก็เลยบอกหนูว่าเออขอใช้กูมึงนะคะอืมๆคุยกันคือเพื่อนหนูมันก็บอกว่าเออมึงคืนนี้แบบช่วยมาดูครูให้หน่อยว่าครูเขาดูเป็นแบบดูทางให้หน่อยอะค่ะอะไรเงี้ยเออหนูก็โอเคไม่มีปัญหาได้ก็เลยคืนนั้นเราก็เลยขึ้นไปนอนบนเตียงของมันกันซึ่งอย่างที่บอกว่าเป็นเตียงสองชั้นเตียงมันจะอยู่ชั้นสองอะค่ะ
พวกเราก็เลยขึ้นไปนอนก่อนแล้วหนูก็ดูครูให้มันแล้วสักพักพอมันคุยกับแฟนไปได้สักหนึ่งเนี่ยครูก็เดินขึ้นมาแล้วครูเขาก็มองมาที่พวกหนูพอดีแล้วครูเขาก็ชี้นิ้วว่ามาตั้งแต่ข้างนอกแล้วค่ะพี่หนูก็เลยแบบเฮ้ยมึงครูมาเก็บโทรศัพท์พอมันเก็บโทรศัพท์พวกเราก็เลยรีบแกล้งทำเป็นคุมโปงเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอครูเขาเดินเข้ามาปุ๊บเขาก็พูดเลยค่ะแต่มันมีคำหนึ่งที่หนูเอะใจคือครูเขาพูดว่านี่พวกเธอสามคนขึ้นไปทำอะไรกันบนเตียงลงมาอย่างนี้เลยนะหนูยังไม่คิดอะไรเท่าไหร่ก็คิดว่าคงเขาคงแบบนะรีบบ่นนะคะที่พอหนูก็เลยเอาตัวขึ้นมานั่งนั่งเป็นทำเป็นนั่งแล้วก็แบบแซวครูว่าแหมครูอะไรอะคะก็แค่เองไม่เห็นเป็นไรเลยเตียงไม่หักซะหน่อยอะไรเงี้ยน้ำหนักของหนูไม่ได้เยอะครูก็แบบยังจะมาเล่นกันอีกนะเนี่ยแล้วคนตรงกลางอะเท้าดำๆเนี่ยยังอีกนะยังไม่ลุกขึ้นมาอีกนะคราวนี้หนูก็ค้าครูอะไรนะคะคือหนูอยู่กันสองคนแล้วพี่แจ็คเข้าใจไหมคะว่าคนที่มันไม่ได้โกหกหรือแบบเขาเห็นอะไรจริงๆเขาก็จะพูดสวนกลับมาทันทีเลยอะว่าแบบจะเป็นไปได้ไงก็เนี่ยยังมากระดิกเท้าใส่ฉันอยู่เลยพอหนูฟังปุ๊บด้วยความที่หนูรักเพื่อนหนูก็กระโดดลงมาแล้วก็กรีดแล้วก็กระโดดลงมาปรากฏว่าแล้วเพื่อนหนูที่อยู่นั้นฟ้าค่ะมันก็แบบกรีดแล้วก็แบบอุทานมาทุกอย่างเลยที่เป็นคำหยาบอะค่ะคือแทนที่ครูหนูเนี่ยจะดุว่าแบบทำไมเพื่อนหนูพูดหยาบขนาดนี้ครูเขากับช็อกแล้วก็เดินออกไปครับเฉยๆเลยค่ะคือเพื่อนๆหนูคนอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในห้องเนี่ยก็ลงมาแล้วก็แบบเหมือนได้ยินเสียงฟ้ากรีดอะค่ะก็เลยลงมาแล้วก็มาคุยกันว่าเออแบบทำไมต้องกรีดอะไรดังขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็คุยแล้วเราก็เล่าให้ฟังปรากฏว่าคือพอเล่าให้ฟังเสร็จปุ๊บคืนนั้นฟ้ามันก็ไม่กล้านอนบนเตียงชั้นสองของมันมันก็เลยขอสลับเตียงกับคนอื่นนะคะก็แน่นอนว่าพวกหนูก็ไม่ให้สลับอะไรอย่างนี้แล้วคือมันเป็นเศษพอดีอะค่ะพี่ก็คือเตียงหนึ่งมันจะมีแค่มันคนเดียวที่นอนถูกไหมคะค่ะมันก็เลยแบบอ่ะย้ายมานอนข้างล่างก็ได้พอมันย้ายลงมานอนเตียงข้างล่างปุ๊บคืนนั้นพวกหนูก็คิดว่ามันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็เลยนอนกันพอประมาณน่าจะตีสองตีสามนะคะที่อยู่ดีหนูก็ได้ยินเสียงฟ้ามันกรี๊ดแบบดังมากๆอะค่ะคือกรี๊ดแบบกรี๊ดสุดชีวิตแล้วก็พอเราตื่นมาก็เห็นฟ้าว่าฟ้าปัสสาวะราดแล้วก็สลบหุยสลบถึงขนาดปัสสาวะราดเลยเหรอใช่ค่ะที่ปัสสาวะราดเลยแล้วหนูก็ครูเขาน่าจะได้ยินนะคะเขาก็เดินขึ้นมาแล้วปกติเขาต้องถามว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่แต่ครูเขากลับถอดสร้อยพระแล้วก็มาใส่ที่เพื่อนหนูเอาเหรอแล้วก็บอกว่าให้นักเรียนทุกคนเก็บช่วยกันช่วยเพื่อนนะเอาฟูกอันนี้ออกไปข้างนอกห้องแล้วก็เดี๋ยวครูจะพาฟ้าไปเองพวกหนูก็อึ้งแล้วก็งงกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะที่เพราะมันวนเวียคือแบบยังไม่รู้อะไรเลยแล้วตื่นมาสิ่งที่เจอคืออย่างนี้แล้วพวกหนูก็เลยโอเคทำตามก็คุยกันว่าเนี่ยเดี๋ยวตอนเช้าจะมาถามฟ้าว่าเกิดอะไรขึ้นพอตอนเช้าปุ๊บปรากฏว่าฟ้ามันไม่สบายอะค่ะที่หนูก็เลยโอเคไม่เป็นไรกันตอนเย็นเนาะเราเป็นนักเรียนมาจำยังไงแล้วต้องเจอกันอยู่แล้วค่ะพอตอนเย็นคือฟ้ามันก็มีอาการที่ดีขึ้นนะคะฟ้ามันไปนอนอยู่ที่ห้องห้องพักครูค่ะเป็นห้องนอนของคุณครูพวกหนูก็เลยเข้าไปเยี่ยมกันแล้วก็ไปถามมันว่าเมื่อคืนอะทำไมต้องกรีดแล้วก็สลบอะไรขนาดนั้นเป็นอะไรเป็นอะไรมันก็ยังท่าทีหวาดกลัวอยู่อะค่ะคือแบบพูดกลายเป็นพูดแต่ปิดอ่างๆแบบอะไรอย่างนี้ไปเลยอะค่ะพี่คือมันก็เล่าว่าคือเมื่อคืนน่ะมันนอนอยู่ใช่ไหมคะแล้วอย่างที่บอกว่ามันย้ายลงมานอนเตียงข้างล่างแล้วเตียงข้างบนมันเนี่ยก็ต้องว่างใช่มันก็บอกว่ามันนอนอยู่มันก็ได้ยินเสียงพี่เข้าใจเตียงไม้ไหมคะว่าเวลาคนขยับตัวแรงมันจะเอียด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 ใช่ใช่คือมันบอกว่ามันนั่งนอนอยู่
แล้วสภาพมันก็ได้ยินเสียงเอี๊ยดเอี๊ยดแล้วคือมันเอี๊ยดแรงขึ้นแรงขึ้นนะคะมันก็คิดว่าพวกหนูเนี่ยน่าจะแกล้งมันแต่คือพอมันจนมันทนไม่ไหวแล้วค่ะพี่มันก็ลืมตาขึ้นมามันก็เห็นเป็นเท้าผู้หญิงดำดำดำแบบดำมากอะค่ะแกว่งเท้าอยู่ค่ะแกว่งอยู่สภาพคือมันก็พยายามเหมือนมองเท้ามันก็พยายามคิดว่าแบบเฮ้ยเพื่อนคนไหนเราเท้าดำขนาดนี้คือพยายามคิดสภาพเขามันคิดได้ว่ามันไม่มีนี่หว่าเพื่อนเราที่เท้าดำขนาดนี้จังหวะนั้นอยู่ดีก็คือมันบอกว่าสิ่งที่มันเห็นคือเป็นศีรษะผู้หญิงห้อยลงมาค่ะพี่แจ็คลองคิดภาพตามว่ามันจะมีผู้หญิงคนไหนที่นั่งแกว่งเท้าอยู่แล้วก็ห้อยหัวลงมาอยู่ข้างๆเท้าตัวเองได้ค่ะมันไม่ได้อยู่แล้วอ่ะ ต้องตัวอ่อนมากอ่ะถ้าทำอย่างนั้นอ่ะแล้วมันก็บอกว่าคือเขาหย่อนลงมาถึงแบบถึงปากอะค่ะแล้วก็สยะอิมให้แล้วก็พูดว่าจ๊ะเอ๋อุ้ยเหรอค่ะอ๋อมันคือตอนนั้นมันบอกว่ามันช็อกครับคือมันคือพี่เข้าใจคนที่เจออย่างนี้มันก็ช็อกอแล้วมันก็แบบพอมารวบรวมสติได้มันก็รีบเอาผ้าห่มเนี่ยปิดตัวเองครับแบบเหมือนคุมโปงอะค่ะแล้วพยายามทบทวนว่าสิ่งที่เราเจอเนี่ยคืออะไรแล้วอาถีแต่คือเขาคือใครครับอะไรอย่างเงี้ยครับพอสักพักมันบอกว่าสักพักนึงมันก็ยินเสียงแบบตุบตับตุบตับแล้วก็รู้สึกเหมือนมีคนมานั่งยองๆข้อมบนตัวมันอยู่อะค่ะมันก็บอกว่าผู้หญิงคนนั้นน่าจะคือต้องเป็นผู้หญิงคนนั้นอยู่แล้วแหละที่มาค้อมตัวมันอยู่แล้วเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้ก็แบบโยกตัวแรงขึ้นแรงขึ้นแล้วก็คราวนี้เขาไม่พูดจะเอ๋แล้วค่ะพี่เขาตอบว่าเท้ากูเองเท้ากูเองแล้วเหมือนเป็นคนบ้าค่ะคือเท้ากูเองเท้ากูเองอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้เหมือนพยายามจะดึงผ้ามันออกเหมือนจะให้เจอหน้าค่ะมันก็พยายามจับไว้แล้วเหมือนมันก็ยิ่งยื้อกันไปยื้อกันมาอย่างนี้ค่ะจนสุดท้ายมันยื้อไว้ไม่ไหวอะค่ะพี่ปรากฏว่าผ้าหลุดผ้าห่มออกสิ่งที่มันเห็นก็คือเป็นหน้าผู้หญิงอะค่ะผมฟูๆแล้วก็ตัวดำๆเหมือนโดนไหม้มาค่ะตาแดงๆแล้วสยายยิ้มแบบยิ้มที่คนมันยิ้มกันไม่ได้อะค่ะแล้วก็มีแบบเหมือนเป็นน้ำหมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พูดว่าเท้ากูเองมึงจะสงสัยอยู่ไหมแล้วข้อนี้คือมันก็แบบมันบอกว่าสิ่งสุดท้ายที่มันจำได้คือภาพนั้นแล้วก็จับไปหมดเลยค่ะคือตื่นขึ้นมาก็สภาพอย่างที่เราเห็นแหละพอเช้าขึ้นมาคือปัสสาวะราดไม่ใช่ปัสสาวะราดคือได้ยินเสียงกรี๊ดแล้วก็รู้ว่าเพื่อนในปัสสาวะราดค่ะอ๋อพอมันเป็นอย่างนั้นปุ๊บครับหนูก็พวกหนูคราวนี้ก็ซวยพวกหนูแล้วคือว่าหนูต้องนอนในห้องนั้นต่อแล้วคือมันไม่มีทางที่จะแบบว่าบอกครูแล้วครูเขาจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องแบบไปทำบุญละกันแต่คือฟ้ามันก็ยืนยันว่ามันไม่อยากนอนห้องนี้แล้วมันขอจะย้ายไปนอนห้องนอนที่เป็นอีกห้องนึงของน้องได้ไหมค่ะเด็กประจำอะไรค่ะมันก็บอกว่ามันก็จะไปขออาจารย์แต่อาจารย์เขาคุณครูเขาพูดแค่ว่าเจออย่างนี้หรอผู้หญิงลักษณะนี้ใช่ไหมค่ะแล้วก็หัวเราะแล้วทำบุญให้เขาเยอะละกันเขาจะได้ไม่มาหาอีกค่ะก็คือแล้วสุดท้ายคือฟ้ามันก็ทำอะไรไม่ได้ค่ะทีนี้ก็ต้องมานอนในห้องประจำที่เดิมมันเลยย้ายขึ้นไปนอนข้างบนที่เดิมแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ฟ้ามันก็ไม่ได้เจอผู้หญิงคนนี้แล้วค่ะหรอฮะอ้าวแล้วทีนี้เนี่ยเราเรียนที่นั่นฟ้าเรียนที่นั่นเพื่อนเพื่อนเรียนที่นั่นรู้ประวัติไหมว่าเธอคนนี้เป็นใครอะไรยังไงทราบค่ะพี่ยังไงเป็นเขาเหมือนเป็นรุ่นเขาน่าจะมากับเตียงอะค่ะ อย่างที่หนูบอกว่าเตียงมันบางอย่างเขาจะทำเป็นรีโนเวทเป็นของใหม่ถูกไหมคะคือหนูคือครูเพื่อนเนี้ยครูเขาเป็นคนเล่าให้หนูฟังเองหรือว่าแบบรอบรุ่นพี่คนเนี้ยเขาอกหักจากความรักแล้วเขาก็เลยไปผูกคอตายอยู่ในห้องน้ำของตึกเก่านะคะแล้วเหมือนเขาน่าจะแบบ
อาจจะบังเอิญเป็นเจ้าของเตียงที่ฟ้ามันนอนนะคะเป็นแบบชิ้นส่วนไม้ชิ้นส่วนใดแต่คือเขายังอยู่อะค่ะค่ะใช่อ๋อน่าจะเป็นเหมือนกับเจ้าของเตียงที่ไปคิดสั้นผูกคอตายใช่ค่ะหลังจากนั้นพอเตียงมันไม่มีเจ้าของแล้วก็อาจจะมีการเอาฟูกไปทิ้งอะอาจจะรื้อไม้มาแล้วก็เอามาทำเป็นเตียงให้นักเรียนประจำนอนที่นี่ใช่ค่ะอ๋อแสดงว่าคนที่รู้ดีที่สุดคือคุณครูนะใช่ค่ะใช่ไหมเพราะว่าท่านอยู่ตั้งแต่ตึกเก่าแล้วท่านก็คือพูดง่ายคือคนที่จะเจอพี่คนเนี้ยมันบ่อยมากค่ะที่จะเจอแบบรุ่นน้องหนุ่มบางทีก็เข้าฝันแบบเอาข้าวมาให้กูด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับใช่คือมาที่เลยค่ะพี่แล้วยิ่งเป็นโรงเรียนเก่าอายุนับร้อยปีอย่างเงี้ยเนี่ยไม่ต้องไปสืบเลยนะคือถ้าดวงไม่ดีจริงๆสมมุติว่าไม่เจอเจ้าของเตียงนี้เราเรียกว่าเป็นเจ้าของเตียงนี้ก็แล้วกันผมว่าถ้าดวงไม่ดีนะก็เจออย่างอื่นโอ้เยอะแยะค่ะพี่หนูก็เจอมาเยอะอยู่เหมือนกันอายุอนามเป็นร้อยปีแน่นอนอย่างที่ผมเคยพูดหลายครั้งว่าสถานศึกษาโดยทั่วไปนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมใช้คำว่าสถานศึกษาในเมืองไทยแต่พอได้ยินได้ฟังหลายเรื่องเนี่ยผมใช้กว้างๆเลยว่าสถานศึกษาโดยทั่วไปหมายถึงว่าแทบจะทั่วโลกมักจะสร้างในที่เป็นที่ของหลวงที่เก่าๆที่มีประวัติที่มันเคยมีเหตุการณ์ที่มันเคยมีอะไรลักษณะแบบเนี้ย80-90% เป็นอย่างนั้นนะฮะหนูว่า99ค่ะเนาะนะฮะแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เพื่อนเนี่ยเขาเจอหลังจากนั้นก็กลับขึ้นไปนอนแต่ยังบนเหมือนเดิมแต่ก็ไม่ได้เจอเหตุการณ์อะไรค่ะเพราะมันก็แบบทำบุญคือหลังจากนั้นกลายเป็นว่า คือเวลาตอนเช้าอย่างเงี้ยก็ต้องขอครูขอไปทำบุญข้างหน้าบ่อยขึ้นก็คือทำบุญอะไรอย่างบ่อยขึ้นนะคะคแต่ก็ยังมีแบบพวกแม่บ้านที่แอบไปนอนแล้วก็เจออะไรอย่างเงี้ยยังเยอะค่ะพี่ครับครับใช่เนี่ยเด็กโรงเรียนประจำเนี่ยถ้านอนอย่างเงี้ยก็จะมีเรื่องเล่ามีเหตุการณ์ลักษณะแบบเนี้ยได้ยินอยู่บ่อยครั้งมากนะครับได้ฮะคุณพลอยนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่มาปิดท้ายกับเราในค่ำคืนวันนี้เรื่องจ้าเอ๋คุณพลอยเล่าดีนะขอบคุณค่ะตื่นเต้นมากกำลังจะบอกว่าถ้าเล่าไม่ดีต้องขอโทษจริงๆนะคะเล่าดีครับลำดับเรื่องได้ดีนะครับแล้วก็ครบถ้วนสมบูรณ์แบบครับคุณพลอยค่ะนะขอบคุณมากๆวันนี้ที่ขอบคุณมากๆนะคะให้เกียรติ The Ghost Radio มาปิดท้ายในค่ำคืนวันนี้นะพี่แจ๊คคะสุขสันต์วันสงกรานต์ล่วงหน้านะคะเช่นเดียวกันสวัสดีปีใหม่แบบไทยๆล่วงหน้าด้วยค่ะครับผมขอบพระคุณมากครับคุณพลอยสวัสดีค่ะสวัสดีครับนั่นคือเรื่องสุดท้ายท้ายสุดทิ้งทวนครับก่อนที่เราจะหยุดกันก่อนที่จะส่งคุณผู้ฟังหลายๆท่านครับเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาเริ่มตั้งแต่วันจันทร์วันพรุ่งนี้ไปนะครับไล่ไปเรื่อยๆเลยก็จะเริ่มมีการทยอยเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาของแต่ละคนละแน่นอนว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับการกลับบ้านการกลับภูมิลำเนาเนี่ยจะเยอะมากกว่าช่วงปีใหม่นะครับเพราะว่ายิ่งทางภาคอีสานภาคเหนือนี่สำคัญมากๆเลยนะครับอย่างน้อยก็คือได้กลับไปสนุกสนานเล่นน้ำได้ไปรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ได้ไปอวยพรปีใหม่กันแบบไทยๆด้วยนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเลยครับคุณผู้ฟังทุกท่านถ้าท่านไหนท่านใดมีแพลนที่จะเดินทางไปโดยเฉพาะในส่วนของทางภาคอีสานและก็ภาคเหนือนะครับอย่าลืมทุกปีนะฮะรถติดทุกปีที่สำคัญคือตรวจสอบเส้นทางเขาจะมีช่วงเทศกาลเนี่ยเขาจะมีทางเลี่ยงเยอะนะครับตรวจสอบเส้นทางให้ดีๆและที่สำคัญครับเรื่องของรถ
สมรรถนะของรถสำคัญมากๆนะครับตรวจเช็ครถให้ครบทุกระบบครับคุณผู้ฟังจะได้ไม่ไปเกิดปัญหาระหว่างทางนะครับแล้วก็เรื่องของสมรรถนะของคนนี่ก็สำคัญเหมือนกันนะนอนพักผ่อนให้เต็มที่นะครับเพื่อที่จะได้ขับรถไกลๆแล้วก็เผื่อเวลาเลยครับสมมุติว่าเราขับไปเคยขับไปโคราชนะครับถ้าเป็นรถยนต์ส่วนตัวเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก3ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นช่วงเทศกาลเนี่ยมี5ชั่วโมงไปอย่างต่ำนะฮะเผื่อเวลาด้วยคุณผู้ฟังยังไงก็แล้วแต่นะครับขอให้คุณผู้ฟัง The Ghost Radio ทุกท่านนะครับมีความสุขกับช่วงเทศกาลปีใหม่แบบไทยๆเทศกาลวันมหาสงกรานต์ครับ1ปีมีครั้งเดียวเล่นน้ำกันให้ฉ่ำปอดแล้วก็ต้องไม่เล่นน้ำกันจนเกินไปนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวจะป่วยซะก่อนฮะไปรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ครับไปสนุกสนานกันให้เต็มที่ไปพักผ่อนครับหลังจากนั้นกลับมาลุยงานใช้ชีวิตของเรากันต่อไปครับด้วยความปรารถนาดีจากพวกเราทีมงาน The Ghost Radio ส่วนพวกเรานะครับปีนี้เราลงใต้ครับเราจะไปที่ภูเก็ตกันมีผมมีพี่บัตรแล้วก็มีน้องวีวีมีแพลนไปภูเก็ตกันไปพักผ่อนนะครับสัก 2-3 วันประมาณสัก4วันนะครับ 12 ถึง 16เมษายนช่วงเทศกาลสงกรานต์เหมือนกันนะฮะแล้วก็ภูเก็ตนี่เป็นจังหวัดที่ผมไม่ได้ไปเป็นโอ้โหน่าจะเป็น10ปีแล้วอยากจะไปเหมือนกันครับอีพิบัตินี่ไปบ่อยเขาสายชิงฉาบทัวร์นะครับแล้วก็หนีบลูกสาวไอ้แสบนี่ไปด้วยนะฮะพักที่ไหนของภูเก็ตผมไม่แน่ใจผมจองที่พักไว้มันเป็นบ้านอ่ะมันเป็นบ้านอะไรหาดอะไรสักอย่างต้องถามพี่บัตรนะฮะพี่บัตรนี่จะเชี่ยวชาญที่ภูเก็ตมากแต่ไม่ต้องห่วงครับไปกับไอ้เจ้าวีวีไอเนี้ยมันอัปเดตตลอดเวลา มันอัปเดตตลอดเวลานะครับที่แฟนเพจ The Ghost Radio ครับพี่บัตรไม่แน่เดี๋ยวอาจจะอะไรอัปเดตบ่อยกว่าอ๋อพี่บัตรอัปเดตบ่อยกว่านะครับไม่แน่คุณผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการอยู่ภูเก็ตนะครับถ้าโชคดีอาจจะได้เจอกันได้ทักทายกันฮะอยู่ที่จังหวะด้วยฮะที่ภูเก็ตอย่างหนึ่งที่ผมอยากไปพี่บัตรเขาบอกมาว่าเขาเล่นน้ำเป็นแค่วันเดียวก็คือวันที่13เมษายนหลังจากนั้นไม่เล่นน้ำกันละนั่นแหละฮะประเด็นสำคัญเลยคือที่ภูเก็ตของกินอร่อยอร่อยเยอะครับเป็นสิ่งที่ผมอยากไปเลยโอเน้นกินฮะผมสายกินครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ขอบคุณทุกสายนะครับขอบคุณทุกข้อความแล้วก็ขอบคุณทุกดวงวิญญาณที่เราหยิบยกเอาประสบการณ์ของท่านเหล่านั้นมาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนว่าทุกเรื่องที่คุณผู้ฟังได้ฟังผ่านไปแล้วคุณผู้ฟังต้องใช้ดุลยพินิจแล้วก็วิจารณญาณในการตัดสินในการรับฟังด้วยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับฟังแล้วสิ่งไหนดีเก็บเอาไว้สิ่งไหนไม่ดีฟังแล้วก็ไม่ต้องไปจดไปจำมันปล่อยให้มันผ่านเลยไปคิดว่าฟังเอาสนุกฟังเอาตื่นเต้นก็แล้วกันครับเราจะกลับมาเจอกันใหม่หลังสงกรานต์นู่นเลยครับอีกอาทิตย์หนึ่งถัดไปเลยอย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังพักผ่อนกันให้เต็มที่นะครับแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยวันนี้พวกเราทั้ง3คนต้องลาไปแล้วผมแจ็ควัชรพลฝึกใจดีนะครับพี่บัตรผีหน้าหวานผีหน้าส้มแล้วก็น้องวีวีผีหน้าสวยครับส่งคุณผู้ฟังทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอกกันแล้วกันและที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่ครับเจอกันใหม่อีก2สัปดาห์ข้างหน้ากับ The Ghost Radio ถ้าคิดถึงกันเข้าไปฟังย้อนหลังเรื่องราวต่างๆของ The Ghost Radio ได้นะครับฟังเรื่องผีในการขับรถไปต่างจังหวัดไปภูมิลำเนาหลายคนบอกว่าแก้ง่วงได้ดีฟังกันให้เต็มที่ครับเอาให้หลอนกันไปข้างนึงเลยครับ
วันนี้ไปแล้วนะครับพวกเราทั้ง3คนลาไปแล้วเจอกันใหม่อีก2สัปดาห์ข้างหน้าครับวันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์แล้วก็สวัสดีปีใหม่แบบไทยๆล่วงหน้าทุกท่านด้วยครับคลื่นสยองของคนรุ่นใหม่